ขอโอกาสท่านไม่ได้คุณหลวงพ่อพระครูปลัดประเรียนติโรธโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกโลกครับเจริญสุขหมู่ญาติธรรมทั้งหลายมาแล้วเริ่มมีกระบวนการปีที่แล้วไม่มีเนาะวันนี้ปีหมาเลยมาเลยปีแล้วมีแต่ไก่มาใช่ไหมเนี่ยมันก็มีเลี้ยงไว้ก็เป็นปัญหาแต่มาก็ไม่กล้าพูดอะไรมากที่จริงอาศัยข้าวเมตตาได้แต่เมตตาสัตว์ต้องเมตตาคนเมตตาพระด้วยมันเดือดร้อนคนอ่ะก็ต้องรู้ธรรมชาติของเขาเลี้ยงเดิมก็เลี้ยงตัวเดียวแหละถ้าเป็นตัวเมียแล้วก็เดี๋ยวเขามีหนุ่มๆเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้เยอะเลยแล้วทีนี้ไม่สงบแล้วพื้นที่สงบเนี่ยไม่ควรมีหรอกจริงคนให้อาหารเนี่ยควรจะรู้นะจริงๆแล้วไม่ควรให้เขาก็ห้ามไปแล้วพอให้แล้วเป็นเจ้าของเลยโยมแค่ครั้งเดียวแล้วกลายเป็นเจ้าของไปเลยล่ะมันก็ติดอยู่นั่นแหละแล้วก็หาว่าเราเมตตามันแต่เมตตามันแล้วมันไปเดือดร้อนไปหมดอะโยมจะสงบก็ไม่ได้สงบก็ยากนะคนที่จะเข้าใจก็เขาคิดไปพูดเขาหาไปว่าเขาอีกหายุ่งอีกหาว่าฤาษีนี่โหดอีกจริงๆการเลี้ยงต้องรู้เนาะเหมือนกับการเลี้ยงคนก็เหมือนกันรักเลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรโบราณเขาก็บอกอีกรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีต้องสั่งสอนตรงนี้เราไม่รู้ธรรมชาติเขาเราเลี้ยงตามเหตุก็เป็นปัญหากันต่อไปอีกถ้าผ้านี่ก็ไม่ทำนะโยมเพราะห้ามรับสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้า มันเป็นปัญหาเป็นมันเป็นห่วงเป็นกังวลโยมมันจะสงบไม่ได้เราจะไม่ค่อยสงบเราฟังมานานแล้วตอนนี้สงสัยอะไรไหมเดี๋ยวจะหาสมาไปนอกเรื่องอีกสงสัยถามได้เลยเดี๋ยวจะได้ไปต่อก็อยู่กันนี้แหละอันเนี้ยต้องไล่มันมั่งปล่อยไว้ทำไมอ่ะไม่ต้องไปเกรงใจโยมอย่าไปเกรงใจมันเกิดมามันก็มีกรรมแล้วมาทำกรรมต่อเราถือว่าเมตตาจริงๆนี่อย่างเงี้ยไล่เข้าไปถ้าเลี้ยงเอาไว้แล้วไม่เมตตาเขาหรอกให้เขาทำกรรมต่อไปก็มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับกรรมที่พันกันมานานเหมือนกันนะคนมาปล่อยก็ปล่อยได้เรื่อยเนาะเขาก็ไม่เข้าใจเป็นกรรมกันอยู่แต่มาวัดเขาก็จัดการนะเขาจะให้เป็นที่ส่วนกลางคือไม่มีเจ้าของเป็นส่วนกลางกันอยู่ก็จะให้แต่นี้มีคนอยากจะสร้างภาพ แสดงเมตตาก็เลยเอาอาหารมาให้ตรงนี้อย่างอาตมาบอกห้ามไปให้ก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกสงสารปลาบอกอย่าไปสงสารเลยอันตรายกว่าที่จะคิดว่าสงสารให้มันเสร็จแล้วอาหารมันไม่หมดโยมมันถูกหมักเอาไว้น้ำเสียกลายเป็นน้ำเน่าเดี๋ยวก็กลิ่นเข้ามาหาโยมอีกนี่คือความรู้เท่าไม่ถึงการอวิชชาเนี่ยเยอะนะความที่มันไม่รู้เนี่ยดังนั้นการจะรู้อะไรจะทำอะไรท่านบอกว่าต้องศึกษาพอประมาณแล้วถึงจะลงมือทำ ก็ความผิดพลาดก็น้อยลงก็ต้องเรียนรู้อะเนี่ยเลยธรรมชาติของสัตว์ก็เป็นยังไงต้องรู้แต่เชื่อไหมว่าจริงๆแล้วคนนั้นมีปมด้อยที่ไปเลี้ยงเนี่ยมันด่าใครได้โดนด่ากับด่าหมาไม่ว่าอะไรหรอก ด่าหมาด่าแมวนี่มันเฉย เป็นเจ้าของตีตายมันก็เฉยเอาไว้ระบายอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็เลยบอกว่าเมตตานะเมตตาต้องมีอุเบกขาโยมพุทธเจ้าสอนมาเป็นแพ็กเกจมีเมตตากรุณามุทิตาต้องมีอุเบกขา
ต้องปล่อยวางเป็นไม่ใช่ไปยึดเอาไว้แล้วส่วนมากเขาก็ที่วัดเขาก็มีจัดการให้อยู่นะถ้าเป็นส่วนกลางก็รวมที่เดียวก็คงไปเห็นบ้างเวลามันกินนี่สัตว์นี่ก่อนจะกินมันจะกัดกันใช่ไหมแย่งกันแต่พอกินอิ่มแล้วมันมาเลียให้กันนะมาเลียแผลให้กันน่าคิดแต่คนในก่อนกินมันหิวอ่ะมันกัดกันก่อนไม่กัดนะโยคนเรานี่พอหิวต่างคนต่างหากินอ่ะแต่พออิ่มแล้วแต่เนี่ยทะเลาะกันมีแรง ต้องข้าวก็กัดมันนะนี่คือธรรมชาติของสัตว์จักรยานธรรมดาเอาไม่มีใครสงสัยเลยหรอสงสัยไหมถ้าฟังมานานแล้วขี้เกียจสงสัยหรือยังไม่รู้จะสงสัยอะไรดีหรือสงสัยแต่ไม่กล้าถามเขียนมาก็ได้โยมแต่ไม่กล้าพูดเขามีกระดาษกับตรงนู้นอยู่ตรงนั้นกระดาษปากกาเขียนมาได้เลยเอาวันนี้เราอยู่กันไปเรื่อยๆมาอยู่เป็นเพื่อนโยมไม่รู้จะคุยอะไรแต่ต่อมาก็จะคุยเรื่องการปฏิบัติแล้วบางท่านฟังแล้วรู้สึกแหมโอ้โหอาจารย์ซีเรียสจังใจไปแต่นิพพานนั่นแหละแล้วจะไปไหนอ่ะเป็นมนุษย์ต้องไปนิพพานอย่างเดียวเลยนะอย่าคิดว่าไปไหนเลยไม่งั้นมันไปไม่ได้มันไปตกก่อนอ่ะเนี่ยใช้ชีวิตกันไปเรื่อยๆไม่ทันได้คิดยอมเชื่อว่าไปไหนหวังหรือว่าชาติหน้าจะเกิดเป็นมนุษย์อีกเห็นไหมยังไม่แน่ใจสักคนเลยก็เลยกลัวตายจริงๆมันเป็นแค่นี้จริงๆนะมันไม่แน่ใจว่าเราทำอะไรไว้ดีแค่ไหนดีถูกต้องหรือยังแล้วก็พอหรือยังเสบียงที่ไปข้างหน้านี่มันมีอะไรมากมายแค่ไหนก็ไม่ค่อยรู้เพราะเราอยู่กับสังคมที่ต้องเริ่มปรับให้เข้ากับสังคมก็เรียนรู้แล้วก็หามาที่จะต้องเป็นต้องอยู่ต้องกินต้องอยู่ต้องใช้เพราะนั้นก็ต้องหาเพราะนั้นถึงได้บอกว่าการทำระวังในศีล เรื่องของศีลเนี่ยอย่างเป็นธรรมะหากินชาวบ้านเนี่ยก็จะมีโอกาสน้อยในจิตที่จะมาระวังสำรวมระวังกายวาจาเพราะนั้นธรรมะที่วัดก็จะทำได้เยอะขึ้นแล้วก็เลยมีศีล8ศีล10ศีล227ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการมาฝึกฝนให้มันมีความชำนาญขึ้นพอฝึกฝนได้แล้วไปอยู่ข้างนอกเราต้องทำมาหากินเนี่ยมันก็จะทำได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์มากถ้าคนลืมตรงนี้ทั้งหมดทั้งนั้นที่มันเป็นเรื่องของความสำคัญอย่างยิ่งเลยธรรมะจะกล่าวง่ายๆว่าอย่างสมมติว่าเราถ้าเราไม่ฝึกเลยนะสติถามเรามีไหมมีนะใช่ไหมแต่มันไม่สมบูรณ์ไงพอมีไปหนักๆเข้ามันก็อ่อนกำลังออกกำลังเพราะว่าแรงของแรงต้านของกิเลสมันครอบคลุมเยอะความโลภความโกรธความหลงมันมีทุกวันเลยมีตลอดทั้งวันแล้วก็ทำให้จิตที่เศร้าหมองเนี่ยมันเปิดออกไปมีสติรู้ตัวไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นพออายุล่วงเลยไปแล้วมันก็จะเริ่มเกิดอาการอะไรลืมสติใช่ไหมขี้ลืมละแล้วก็หลงสติเอ๊ะทำแล้วแล้วทำยังกลับไปกลับมาเนี่ยหลงละหลงสติถัดมาก็แต่ขาดสติเนี่ยมีเยอะเห็นไหมไม่ถูกใจไม่ถูกอารมณ์ก็โกรธนี่ก็ขาดสติแล้วเพราะฉะนั้นสติที่ไม่ได้ฝึกฝนเอาไว้พอมันก็จะเป็นอย่างนี้ที่สุดแล้วเสียสติก็บ้าเลยเห็นมันนั้นเสียเลยนั่นนะซ่อมก็ยากแล้วเพราะนั้นเราต้องเตรียมไว้ก่อนที่จะต้องไปซ่อมทุกอย่างถ้าเกิดขึ้นแล้วแก้ไขก็ยากแต่ถ้าเราระวังรักษาไว้ก่อนได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนไม่สงสัยจริงเหรอรอสงสัยอยู่เนี่ยไม่มีคนสงสัยก็เอวังก็ ไม่สงสัยแล้วไม่รู้จะพูดอะไรเนาะใช่ไหมยมแม่ยมแม่สงสัยอะไรบ้างอยู่เนตลอดเลยสงสัยอะไรบ้างวะสงสัยเดี๋ยวขออนุญาตนั่งไม่ถนัด
ความจริงพอสุขภาพกายไม่ดีใจมันก็ไม่ค่อยนั้นสติก็หายมันต้องระวังเยอะขึ้นไงวันนี้ก็นอนทั้งวันก็จริงๆแล้ว ในระบบการฝึกฝนจริงๆมันมีเริ่มต้นจากท่านว่าให้เริ่มจากทานใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของการเสียสละแบ่งปันเพราะมนุษย์เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่ามนุษย์นี่จะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ไม่เบียดเบียนกันตามธรรมชาติแล้วเนี่ยคำว่ามนุษย์เนี่ยไม่เบียดเบียนกันหรอกแต่คนยังเบียดเบียนกันอยู่ใช่ไหมเป็นคนนี่ยังคนกันอยู่ศีลไม่ครบถ้าศีลห้าบริบูรณ์แล้วนั่นแหละเป็นได้มนุษย์สมบัติตรงนี้จะไม่มีอาการเบียดเบียนกันเลยเราจะไม่รู้สึกแค่อยากจะเบียดเบียนอะไรใครเพราะอะไรเพราะศีลคือตัวธรรมอย่างนั้นอยู่ศีลเป็นเจตนางดเว้นที่จะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นเมื่อมีเจตนาจิตมันเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยจิตมันดีแล้วจิตไม่เบียดเบียนใครในจิตที่ประเสริฐเป็นจิตที่สวยงามมากประเสริฐที่สุดจริงๆดังนั้นเราจะทำไงให้มีจิตอย่างนี้อยู่ได้ตลอดเวลา มันก็ต้องฝึกฝนด้วยสตินี่แหละที่ให้รู้ตัวได้บ่อยๆเป็นประจำฝึกจนทำนานจนเป็นยอดยางของใจก็จะเกิดตรงนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นของการที่จะเข้ามาสู่เส้นทางตรงนี้ส่วนใหญ่ท่านก็จะกล่าวถึงเรื่องของทานก่อนแต่ฝรั่งเขาไม่ใช่แบบเราจริงๆแล้วเขาจะมาเรื่องของสมาธิเลยจะเอาการภาวนาเลยจะทำจิตให้สงบแล้วก็จะเข้าไปรู้เลยเพราะเขาเรียนเรื่องในแนวของปรัชญาว่ามันเป็นความจริงจริงๆเขาพิสูจน์เนี่ยเขาพิจารณาคิดแล้วเนี่ยโดยจินตามยปัญญาก็รู้สึกว่ามันใช่เพียงแต่จะลงมือทำวิธีการยังไงเท่านั้นเองเขาก็หาวิธีการที่จะทำก็ลองกันมาแล้วแต่เขาลองยังไงมันไม่เหมือนวิทยาศาสตร์แต่จริงๆมันเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติธรรมะนี่เป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่แล้วเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆเลยเป็นชีววิทยาที่น่าศึกษามากที่มันเป็นความละเอียดอ่อนวิสารนี่เขาจะมีการพิสูจน์เป็นปัจจุบันได้ก็จริงแต่การพิสูจน์เขาเนี่ยก็ไม่ได้ครั้งเดียวพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกจนกระทั่งถึงจะได้ลงตัวลงมาแต่ธรรมะนี่มันเป็นตัวของมันเลยชีวะนี่เป็นชีวิตที่เป็นอยู่เลยเป็นยังไงก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเพียงแต่จิตเราเนี่ยเข้าไปปรุงแต่งไปเติมไปเสริมเท่านั้นเองเพราะอุปทานที่ยึดมันผิดๆนี่แหละก็เลยทำให้เราไปปรุงไปเสริมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างฝรั่งนี่จะว่าไปแล้วทางสายทางยุโรปทางอะไรเนี่ยเขาเห็นแก่ตัวนะเขาจะมีการเรียกว่าเห็นแก่ตัวแต่เขาไม่เห็นก็ได้ มันต่างกับตรงนี้เรานิดหนึ่งเรากลัวคำว่าเห็นแก่ตัวกันจนเราเห็นก็ได้เนียนเลยกลายเป็นคอร์รัปชันตลอดตั้งแต่เริ่มเรียนอนุบาลก็คอร์รัปชันแล้วโยมใช่ไหมแล้วก็ไปตลอดไปเลยความรู้สึกของคำว่าคอร์รัปชันเนี่ยเรายังไม่เข้าใจไปผิดอะไรก็เรียกว่าไปล่วงเกินสิทธิผิดพลาดในเรื่องของต่างๆยังคนไทยอิสระมากจนไปล่วงเกินกันเยอะไงของเขาเนี่ยเขาเห็นแค่ตัวแต่ว่าไม่เบียดเบียนคนอื่นมันเป็นกฎหมายที่ใช้ลักษณะเป็นกฎหมายบังคับไว้คือเขาเอาตัวเองรอดอ่ะเขาก็จะไม่หามาได้เท่าไหร่เขาก็จะมีการคิดคำนวณที่จะใช้เองจะไม่มีการไปรบกวนยืมเงินกันไม่ได้ไปยืมพ่อยืมแม่ไม่ได้ปู่ย่าพี่น้องญาติพี่น้องไปยืมไม่ได้ทำไงดีต้องคำนวณแหละจะต้องรู้ว่าเราจะต้องใช้ยังไงเนี่ยข้อนี้เป็นตัวที่ตั้งหลักได้งั้นเจตนาตัวนี้มันเป็นศีลอยู่เนี่ยการที่เขาเห็นกับตัวเองเอาตัวเองรอดแล้วก็ละไม่เบียดเบียนคนอื่นตัวเนี้ยเป็นศีลเพราะอย่างที่กล่าวแล้วคือศีลคือเจตนาใช่ไหมงดเว้นเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นที่จะไม่เบียดเบียนประตูสลายทั้งตัวเองและผู้อื่นเขาจะไม่เบียดเบียนแล้วก็ไม่มีการที่จะต้องอะไรคนไทยเราก็ดีมันเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นสังคมใหญ่สังคมที่อบอุ่นแต่มันอุ่นเกินไป เอาตัวมันไม่รอดใช่ไหมขนาดมีครอบครัวแล้วก็ยังพ่อแม่อยู่นั่นแหละมีลูกแล้วก็เอาพ่อแม่เลี้ยงไปด้วยเป็นคนใช้ต่อไปเป็นทาสตลอดกาลเลยหรือมาวัดไม่ได้เลยใช่ไหมแรกๆก็อ่ะให้ลูกโตเดี๋ยวจะมาวัดพอลูกโตเรียบร้อยมันแต่งงานมันมีหลานให้ก็มาไม่ได้อีกแล้วก็จนหลานจนเหลนเลย
เนี่ยตรงนี้ก็เลยทำให้เราไม่มีโอกาสจะสะสมแต่ถ้ามาเรียนรู้ในวัยต้นๆมารู้ซะก่อนสมัยก่อนเขามีการ อบรมกันอยู่นะกิริยามารยาทแล้วอะไรต่างมันก็มาจากธรรมะเนี่ยโยมคนโบราณเขาก็อบรมอย่างนั้นแล้วผู้ชายก็ต้องบวชเป็นพระเพื่อมาเรียนรู้บวชก็เรียกบวชเรียนก็มาเรียนวิธีการที่จะไปครองเรือนให้ถูกต้องทำยังไงหน้าที่ของพ่อหน้าที่ของแม่หน้าที่ของลูกทำยังไงมารู้หน้าที่ศีลธรรมหน้าที่พลเมืองศีลธรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าของไทยเราคือกลัวการเห็นแก่ตัวไงก็เลยต้องเบียดเบียนไปเรื่อยก็ไม่เป็นไรพ่อแม่ก็มีพ่อแม่ไม่มีปู่ย่าตายายญาติพี่น้องก็พึ่งได้ยังเป็นการพึ่งพากันเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของทานอันแรกเนี่ยการพึ่งพากันการเสียสละแบ่งปันเนี่ยเป็นความจำเป็นที่ต้องมีอันนี้คือพื้นฐานเลยนะของการที่จะเข้ามาสู่การที่จะมาเข้าใจต่างๆได้เนี่ยมันเป็นทานอันดับแรกเลยถ้าเราเสียสละไม่ได้เนี่ยมารักษาศีลก็ไม่ง่ายก็ยากเนาะเพราะศีลมันเบียดเบียนถ้าไม่เสียสละแล้วมันก็เบียดเบียนในตัวอยู่แล้วแล้วยิ่งจะมาภาวนามาเจริญสติให้รู้ตัวได้ยิ่งก็ยิ่งไปกันอีกอย่างมันถึงได้เป็นขั้นตามลำดับกันอยู่ก็จะสูงอยู่เหมือนกันแต่ด้วยความเป็นจริงพอผู้ปฏิบัติเริ่มมาปฏิบัติตรงนี้ได้แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ามันไปด้วยกันนั่นแหละทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาปัญญาจะค่อยๆพัฒนาขึ้นจนเรารู้ว่าให้ทานถูกต้องให้ยังไงใช่ไหมศีลที่ถูกต้องเป็นยังไงเนี่ยการพัฒนามันพัฒนางั้นเมื่อจิตมันมีสติมากขึ้นมากขึ้นการพัฒนาทุกนี้ก็จะค่อยๆพัฒนาไปตามลำดับมันอยู่ที่หลักการตัวนี้อยู่เหมือนกันยันบางทีเราเข้าใจคำว่าทานผิดพลาดเหมือนกันการเสียสละแบ่งปันให้ปันเนี่ยอย่างประเภทมีที่นั่งอย่างเงี้ยที่ว่างใครมานั่งที่ของกูไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมห่วงที่ของของห่วงต่างๆมันห่วงไปหมดเลยนะความตนีเนี่ยแต่ถ้ามีความเสียสละแบ่งปันได้แล้วเราก็จะได้โยมมานี่โยมก็เสียสละเวลามาใช่ไหมเวลามีค่าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันก็เสียสละมาบ้างเพื่อมาหามาเรียนรู้หาวิธีการดับทุกข์บ้างหาวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็สะสมเสบียงเอาไว้วันข้างหน้าเสบียงจำเป็นจะต้องมีเพราะเราจะเดินทางอีกไกลในวัฏสงสารนี้ระยะทางมันยาวไกลมากแต่ละชาติละชาติถ้าโยมไปรู้จริงๆมันจะยาวไปทุกข์ก็ทุกข์ยาวนรกก็ยาวนานมากไปสุขก็สุขยาวสวรรค์นี่ก็ยาวนานอายุยืนยิ่งพรหมยิ่งอายุยืนมากมีโลกมนุษย์นี่แหละอายุสั้นอายุน้อยที่สุดใช่ไหมชีวิตนี้จึงว่าชีวิตนี้น้อยนักอ่ะท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรท่านกล่าวไว้อย่างนั้นชีวิตนี้น้อยนักจริงๆแล้วก็สั้นนักไม่เกินร้อยปีปัจจุบันนี้เหลือ74 ปีเท่านั้นเองใช่ไหม2160มันก็เหลือประมาณ 74เท่านั้นแหละนี่ถึง75ดีแล้วอายุเฉลี่ยเขาเรียกอายุเฉลี่ยถ้าใครเกินจากนั้นก็ถือว่าได้กำไรมันก็จะค่อยๆหดสั้นไปเรื่อยๆนะอายุคนเนี่ยจาก74ก็ลงไป100ปีลงไปที่ปีหนึ่งเนี่ยลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยจนกระทั่งไปเหลือ10 ปี10ปีถ้าถึงช่วงนั้นเขาบอกยุคนั้นก็หยิบอะไรมาก็เป็นอาวุธฆ่ากันได้หมดเลยหยิบไม้หยิบอะไรมาเป็นอาวุธได้หมดสามารถฆ่ากันได้ง่ายๆอายุไม่ถึงคือว่าเต็มที่ก็อายุ10 ปีเนี่ยเมื่อ10 ปีเป็นแบบนั้นแล้วมันก็จะลางกันไปเยอะก็จะฆ่ากันตายไปกว่าครึ่งโลกค่อนโลกเขาลางกันในที่สุดแล้วตอนนี้อายุจะไขขึ้นละจาก10 ปีก็จะไขขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเป็น11 12ไปจนถึง20 ปี30 ปี100 ปีจนกระทั่งถึง80,000 ปี ยาวเนาะ80,000 ปีแล้วก็จะไขลงมาอีกไม่ใช่ขึ้นไปสุดอย่างเดียวนะขึ้นไปสุด80,000แล้วก็จะขายลงมาเหลือ40,000 ปีนั่นแหละยุคนั้นน่ะพระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะบังเกิดมาอุบัติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโหแต่ช่วงของพระเจ้าองค์นี้จะมีอยู่ได้ถึง 5,000 ปีตอนนี้2561ปีแล้วก็เหลืออีกประมาณ 2,000 กว่าปีเนาะเหลือ 2,400 กว่าปี ก็ไม่นานเนาะถ้าโยมเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะได้ประมาณอีกชั่วชาติเดียวเท่านั้นเองถ้าเป็นมนุษย์นะเพราะฉะนั้นโหไม่รู้หลุดไปไหนอ่ะบางคนก็บอกอ้าวเดี๋ยวอธิษฐานไปเจอพระพุทธเจ้าเลยพระศรีอริยเมตตาแล้วกัน
ชาตินี้ก็ปล่อยตามสบายไปเลยชาติหนึ่งเต็มที่ไปเลยอธิษฐานขอให้ไปเจอท่านก็แล้วกันอย่าหวังเลยเพราะในยุคท่านจะเป็นยุคที่มีคนดีคนมีศีลเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะไปหาท่านจริงๆชาตินี้มันจำเป็นต้องทำไปเลยมันเป็นเรื่องของต้องกรรมตัวนี้ต้องทำไปถึงอะถ้ากรรมไม่ดีมันเยอะนี่มันลงไปแล้วโหเสียเวลาธรรมบ้านเนี่ยยมไปอยู่นรกละขุมเดียวแล้วมันไม่จบแค่นรกนะจากนรกมันจะค่อยๆขึ้นมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายขึ้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกแล้วถึงจะมาเป็นมนุษย์โอ้โหมันขึ้นบันไดอย่างนั้นเลยนะแต่เวลาลงมันไม่ลงไปขั้นมันลงฟลูดถึงเลย ก็แปลกนะกรรมเนี่ยเป็นตัวแรงการกระทำของเราเนี่ยเจตนาที่ทำอยู่เนี่ยเจตนาดีเจตนาไม่ดีเจตนาด้วยเริ่มต้นจากมีความคิดเจตนาจากการคำพูดเจตนาจากการลงมือกระทำทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวกรรมตัวนั้นนะที่เราทำอยู่เพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าถ้าจะไปยกท่านนี่ก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนตลอดชีวิตต้องมีศีล5ตลอดชีวิตแล้วก็ศีลอุโบสถในวันพระบ้างถึงจะพอมีสิทธิ์เท่านั้นนะยังไม่ชัวร์ เห็นไหมฮะเพราะนั้นโยมมาภาวนาเนี่ยแต่มันถึงบอกผู้มีปัญญานะถูกต้องแล้วโยมทำเถอะนี่คือการสร้างสมบัติมีต่อโอกาสก็มีมากขึ้นอาตมาพอมาเข้าคอร์สครั้งแรกที่ถ้ำกิตตนาเนี่ยก่อนจะบวชนี่แหละก็ไปทดลองดู2คอร์สติดกันเลยไปคอร์สแรกปุ๊บมันก็เจอแล้วไงเจอปิติขึ้นมาก็ติดใจนี่ก็โอ้โหขนาดเราก็เรียนรู้มาเยอะพอสมควรพอมาลงมือทำจริงๆแล้วมันเจอสภาวะจริงเข้าโยมมันรู้สึกอัศจรรย์มากมันมากมายเกินกว่าที่เราจะพูดออกมาเลยท่านมาถึงบอกไงปฏิบัติเนี่ยมันเจอเยอะแต่ให้รู้แล้วปล่อยไปรู้อย่าไปเก็บเอาไว้ถ้าเรารู้แล้วพยายามจะไปเจาะไปเก็บมันหยุดแค่นั้นเราก็วนหมุนอยู่แถวนั้นน่ะกว่าจะหลุดออกมาตรงนั้นได้ไปอีกก็ไปอีกถ้าเรารู้แล้วผ่านไปรู้แล้วผ่านไปไม่ว่าอะไรเรื่อยไปเงี้ยตอนนี้มันจะเดินไปได้เร็วพยายามบอกเทคนิคตรงนี้ตลอดเลยนะแต่มันยากเนาะที่จะให้มันผ่านไปไม่อยากจะรู้จริงๆอ่ะจะได้ไปคุยเขาถูกใช่ไหมแล้วรู้เอาไปคุยรู้ทำไมอ่ะอ้าวแล้วเขาก็เถียงกันมาว่าอ้าวรู้แล้วไม่ไปคุยแล้วจะไปรู้ทำไมอ่ะใช่ไหมก็บอกว่ารู้เฉยไงถ้ารู้เฉยได้นะใช่ถ้ารู้แล้วไม่เฉยมันก็อยากจะพูดอยากจะบอกแต่แล้วการพูดเนี่ยมันไม่เหมือนมันเป็นคนละสภาวะจิตเราที่ไปรู้ตรงนี้มันขึ้นมันยกขึ้นมาสภาวะหนึ่งพอเราไปพูดกับคนอื่นเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่คนก่อนไม่ใช่เราคนก่อนที่พูดอ่ะมันจะแตกต่างกันเขาจะหาว่าเราเพี้ยนตรงนี้แหละเอ๊ะมันพูดเหมือนคนนั้นเมื่อก่อนคนนั้นมันพูดลักษณะโอ้โหมันพูดคำด่าคำก็มีนะแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหมันพูดเรียบร้อยผิดปกติมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่หรือบางทีมันจะพูดธรรมะออกมาจากไหนก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดมันปนกันมันยังไม่ได้แยกแยะเรียบเรียงอันนี้มันจำเป็นนะจำเป็นต้องใช้พิจารณาสติต้องมากขึ้นแล้วมันถึงจะแยกแยะเรียบเรียงได้ถ้าไม่งั้นมันปนก็ถึงได้ว่าธรรมะเกิดเนี่ยเวลาปฏิบัติแล้วธรรมะมันเกิดเนี่ยพวกนี้อยากจะบอกอยากจะพูดมันไปเห็นอะไรเขาแล้วเนี่ยแบบมันเหมือนกับปรารถนาดีกับคนทั้งโลกเลยอยากให้คนทั้งโลกก็เป็นเงี้ยแล้วจะมีความสุขแน่นอนไม่ต้องทำอะไรมากเลยไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนอยู่ที่ตัวเราด้วยแค่เราทำใจเฉยให้มันรู้ตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆรู้ไปอย่างเงี้ยอยู่ๆมันก็เบาๆสบายมีความสุขขึ้นมาได้ก็จะดูรู้สึกว่ามันง่ายถ้าคนเจอแล้วนะเขาบอกยากแท้แต่ไม่เคยไงไม่เคยนี่มันยากไปหมดแต่ว่าเคยแล้วอะไรมันก็มันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากมันก็เลยเกิดช่องว่างระหว่างคนที่รู้กับคนที่ยังไม่รู้เนี่ยตรงเนี้ยจะมาพูดให้ฟังยังไงให้เข้าใจยังไม่เรื่องไม่ใช่ง่ายดังนั้นตลาดอาจารย์เนี่ยท่านจะต้องข้ามอารมณ์นี้ไปอีกจะต้องตีกลับมาอีกชั้นหนึ่งที่ต้องมาสัมผัสรู้ว่าโยมจะต้องการอยากจะฟังเรื่องอะไรแต่ที่สุดแล้วมันหนีไม่ออกเรื่องของทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญามันอยู่แค่นี้หลักการของการเดินมรรคแปดก็มีอยู่แค่นี้แล้วเราจะจำเป็นจะต้องเดินทางนี้แหละที่จะไปถ้าเป็นทางอื่นมันก็ไม่ไปทางที่มรรคมีองค์แปดนี่แหละเป็นทางที่จะไปพ้นทุกข์ได้ที่จะออกจากสังสารวัฏนี้ได้นี่เรากำลังหาทางออกกันอยู่นะฮะจริงๆแล้วเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราหลงเพลินอยู่ในสังคมนี่ไงสังคมแต่ละสังคมเพลินอยู่ในโลกที่มันเจริญเราคิดว่าอย่างนั้นแต่ธรรมะก็มองว่าความเจริญมันเป็นวัตถุ
กับใจสองอย่างเราสังเกตดูว่าวัตถุเจริญใจมันน่าจะเจริญด้วยแต่กลับไม่ใช่มันตรงข้ามเห็นเลยเพราะส่วนมากวัตถุเจริญมาจากอะไรกิเลสทั้งนั้นเลยใช่ไหมความอยากทั้งนั้นเลยที่เจริญขึ้นมาก็คิดกันไปต่างๆนานาก็แข่งขันกันไปนั่นมันเป็นความอยากที่แข่งขันกันด้วยที่สุดแล้วจิตใจก็เลยตกลงต่ำลงเนี่ยวัตถุเจริญใจไม่เจริญแต่คนโบราณเมื่อก่อนไม่มีอะไรธรรมชาติมากเขาแบ่งปันกันง่ายๆอยู่จะเอาอะไรเอาเลยก็ปลูกอะไรไว้จะไปขอเอาอะไรเนี่ยก็เอาไปจัดการดูเอาเลยมาถึงบ้านเนี่ยยังไม่รู้จักกันเลยเอากินข้าวมาอย่างเอาไปหากินเอาเลยก็ปล่อยมากเลยไม่ต้องมีรั้วมีอะไรก็อยู่กันอย่างแบบเนี่ยธรรมชาติมากแล้วก็มีความสุขจริงใช่ไหมมีการแบ่งปันมีการเลื้อเพื่อสมัยอาตมายังทันนะตอนเป็นเด็กเนี่ยมาบ้านอยู่แถวสมุทรปราการเนี่ยมันเป็นคลองอยู่ริมคลองเขาก็ไม่มีแม่ค้าขายของหรอกโยมไม่มีหรอกเข้าไปแลกกันบ้านมาเลี้ยงปลาก็ไปแลกเกลือให้ทางชาวนาเกลือเขาน่ะแล้วก็มีผักเขาก็มาแลกปลาเรามาแลกกันนี้จริงๆนี่โยมแล้วเราก็มีปลูกมะพร้าวก็มะพร้าวใส่ทำเสาขึ้นไปแล้วก็พันไว้เสาเต็มไปหมดบางทีพวกไอ้เขามีข้าวสารมาเต็มลำเรือเขาก็มาแลกพวกมะพร้าวพวกอะไรพวกเนี้ยมันแลกกันน่ะก็ถือว่าโอเคมากนะสมัยก่อนนี้เนี่ยอาตมาว่าจิตเจริญมากจิตใจเจริญมากเลยผู้ที่มีความเผื่อแผ่เมตตากันกรุณามุทิตาอุเบกขากันอยู่เนี่ยเนี่ยจิตเจริญที่สุดระดับพรหมเลยนะจิตอย่างนี้เป็นจิตของพรหมพรหมวิหาร4วิหารคือเครื่องอยู่ของพรหมเนี่ยมีแต่ความรู้สึกอย่างนี้แต่สมัยนี้เป็นไงเพราะว่าถูกเจริญหัวร้อนใช่ไหม ได้ยินแต่คำว่าหัวร้อนใช่ไหมใจร้อนมากแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้มันมีไอ้นี่เยอะๆเนี่ยเคลียร์กันเนี่ยโยมดูดิจิตมันไม่เอาใครเลยนะใจร้อนมากจริงๆฮะโยมอาตมาไม่ได้ว่าไม่ได้ไปพิจารณาหรือว่าอะไรกับโยมหรอกเอามาดูใกล้ๆนี่แหละคนจะมาบวชพระนี่แหละมาเป็นพระขาวอยู่ก็จะผ่านตรงนั้นอาตมาก็จะเห็นอยู่ไม่น่าเชื่อมันอัศจรรย์มากอาตมาก็ว่าโลกมันไปขนาดที่เราคิดมันก็คงไม่ผิดหรอกอะที่นี่มาปุ๊บเนี่ยพวกมือถือเขาจะยึดหมดเขาไม่ให้ใช้ที่นี่ใครติดอะไรมาต้องเลิกหมดบุหรี่ก็ต้องเลิกใครสูบบุหรี่ใครเป็นเรื่องยาเสพติดที่ต้องตรวจมาด้วยไม่มีเชื้อแล้วเรียบร้อยเจอเฮชไอวีไม่มีต่างๆต้องผ่านตัวโรคมานะเสร็จแล้วก็มาฝึกฝนอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็เก็บโทรศัพท์ทั้งหมด อาตมาก็เห็นแล้วคุยอยู่คนหนึ่งมันบวชนานไหมล่ะก็เขาว่าจะบวชไปเรื่อยๆครับก็ดีเหมือนกันถ้าคิดมีเจตนาจะทำงั้นนะบวชเรื่อยๆจริงๆมันก็ไม่มีจุดหมายนะ ใช่ไหมคนเราควรจะมีเป้าหมายว่าเราจะทักเท่าไหร่ไอ้เรื่อยๆเนี่ยแสดงว่ามันลอยๆอยู่เนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวก็ไม่นานแล้วเรื่อยๆเราคิดในใจแต่ไม่ได้บอกเขาปรากฏว่าพอเก็บโทรศัพท์เสร็จตอนเช้าก็ไปทำกิจวัตรแล้วก็9โมงมาฉันพระทหารใช่ไหม9โมงก็มาทานอาหารกันงาน9โมงครึ่งทานอาหารเสร็จโยมขึ้นไปเข้าไปหาอาจารย์อาจารย์ขอมือถือด้วยบอกทำไมอ่ะถ้าจะโทรเขามีส่วนกลางโทรได้เขาจะโทรติดต่อทางบ้านอะไรเงี้ยเขาจะมีส่วนกลางให้คือไม่ใช่เป็นส่วนตัวไม่ให้ใช้คือการพูดการอะไรแต่แล้วแต่ต้องฟังอาตมามาใหม่ๆนี่เคร่งมากเวลาใครโทรศัพท์มาจะคุยโทรศัพท์เนี่ยจะต้องหาคนมานั่งฟังนะโยมไม่งั้นมารับหูมันฟังได้ยินคนเดียวผิดอีกพระไม่ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะในที่สุดแล้วพอมาเอาโทรศัพท์ถามว่าเอ้าไฟส่วนกลางก็ได้นี่จะโทรอะไรเขาให้โทรอยู่แล้วไม่ใช่หรอกผมจะกลับบ้านโยมดูเด้อเขาห่างโทรศัพท์แค่ช่วงไปกินข้าวนั่นหนึ่งนะมันเป็นไปได้ไหมล่ะอาตมาก็เห็นอัศจรรย์เลยดูสินี่ตั้งใจจะมาอยู่เรื่อยๆด้วยนะเนี่ยใจมันร้อนไปหมดแล้วในที่สุดแล้วจิตมันตกหมดเลยใช่ไหมยิ่งวัตถุเจริญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งตกจิตตกในครั้งแรกที่ว่ามีความเจริญของถนนอาตมาว่าถนนนี่แหละอยากได้ถนนกันมากสมัยก่อนนี่อยู่กันแค่ในหมู่บ้านในตำบลจะเที่ยวไกลๆก็แค่ในอำเภอใช่ไหมประจำจังหวัดนี่ก็ไม่ค่อยมีนอกจากอยู่ใกล้จังหวัดจริงๆมันก็อยู่ในวงกันไม่มากเท่าไหร่ชีวิตก็อยู่ในความสุขสบายแต่พอถนนมาปุ๊บโอ้โหตอนนี้ความลำบากเกิดขึ้นเราเหมือนจะสะดวกสบายนะพอมีถนนมันสะดวกขึ้น
แต่สะดวกออกไปหมดเลยโยมตายายเฝ้าบ้านมีลูกอยู่สองคนไปอยู่เหนือแล้วคนไปอยู่ใต้แล้วคนไม่ได้มีโอกาสเจอเลยปีเจอครั้งเดียวโยมเหงาเลยนะนี่คือชีวิตครอบครัวของไทยที่มันพลาดแล้วแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะตีกลับมาบ้างก็มาแต่ก็อีกในเมืองที่เจริญมันก็เป็นเรื่องตรงนั้นมันเป็นความที่จะต้องแข่งขันกันต้องรีบต้องด่วนทั้งหมดมองมาแล้วมันก็เป็นกรรมกันนะกรรมเป็นเป่าพันก็อยากเจริญมากเลยจริงๆนะเมืองไทยก็เจริญมากแต่มาไปหลายประเทศใกล้ๆของเอเชียนี่ทั้งหมดนี่ไทยกินขาดขอบอกยกเว้นสิงคโปร์เท่านั้นแหละไทยชนะกันหมดเลยขนาดอินเดียที่ว่า อินเดียนี่ก็ประเทศเขาใหญ่นะแล้วก็เมืองเจริญเมืองไอซีอันดับหนึ่งของโลกอยู่ที่อินเดียมุมไบเมืองนั้นก็เป็นถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองมุมไบหรือบอมเบย์เมื่อก่อนเนี่ยบอมเบย์บอมแปลว่าระเบิดอ่าวเบย์แปลว่าอ่าวคืออ่าวที่โดนระเบิดอังกฤษมันมาทิ้งระเบิดที่อ่าวนี้แล้วมันชนะอินเดียไงเลยตั้งชื่อว่าบอมเบย์แต่อินเดียเขาแสลงใจตอนที่เขาเอาคืนมาแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเก่าเป็นมุมไบมุมไบมันมีประวัติมาอีกเหมือนกันแต่ว่าไปดูแล้วเขาเจริญนะเมืองเขาก็เจริญเมืองอุตสาหกรรมโดยเมืองเขาเรียกว่าซูเปอร์สตาร์จะอยู่ที่นั่นเมืองสร้างหนังเลยหนังอินเดียสร้างกันที่เมืองนั้นแหละพอไปแล้วญาติโยมก็เห็นพาโยมไปดูตอนแรกก็แปดสังเวสีเสร็จแล้วก็เลยไปตรงนู้นด้วยพอไปเห็นเขาโอ้โหบางเมืองเขาเจริญเนาะคือการก่อสร้างพวกตึกต่างๆเนี่ยเขาสร้างโดยคนอังกฤษไงอังกฤษจะสร้างแบบลักษณะมาตรฐานเราเห็นเหมือนของเก่าๆใช่ไหมมันดูแล้วแหมมันจะหรูสักหน่อยเราก็คิดว่ามันเจริญกว่านั่นแหละก็นั่งมองโอ้โหตึกยามเขาตึกมันเก่าแก่แล้วมันอยู่ได้คงทนนานเขาก็ว่าเจริญเจริญอาตมาก็บอกว่าลองนับที่มีกี่ชั้นมีเกินร้อยชั้นมั้งไหมไม่มีนะแล้วจะเจริญได้ไงบ้านเราเกินร้อยมันตั้งเยอะอ้าวหนึ่งแล้วนะถามว่าเซเว่นมีป่ะโยมก็เช็คไม่มีไม่ต้องหาหรอกเซเว่นก็ไม่มีแล้วของเขาปิดกันเนี่ยสี่ทุ่มปิดทั้งหมดใครจะมาเดินเพ่นพ่านข้างนอกต้องมีใบอนุญาตติดมาด้วยที่จะออกมาได้ไม่งั้นโดนจับก็มีตรงนั้นอีกซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาปล่อยให้ตามสบายเหมือนกันอยู่ทั้งคืนเหมือนกันแต่พอเกิดอาชญากรรมเยอะก็เลยต้องระบุเวลาก็เลยลดอาชญากรรมไปได้เพราะคนกลางคืนแล้วเนี่ยมันก็ไปเที่ยวสนุกสนานมันก็โอกาสขาดสติเยอะมากเห็นไหมสติอีกในที่สุดแล้วก็เลยตรงเนี้ยนี่สองอย่างแล้วยังไม่มีนะแล้วก็บอกว่าแล้วรถไฟลอยฟ้าล่ะมีไหมไม่มีอ่ะเขายังไม่มีเอาว่ารถไฟใต้ดินหน่อยยิ่งแล้วเลยเขายังไม่มีนะแล้วเจริญกว่าเราได้ไงถามว่า ATM อ่ะโอ้โหดังไกลเป็นกิโลจะเจอรับช่องแล้วแบบเข้าไปอยู่ในเลยนะเป็นห้องอย่างดีเขาเซฟตี้มากปลอดภัยของเรานี่มีเรื่อยไปเลยเป็นระยะเลยใช่ป่ะเนี่ยแค่ไม่กี่อย่างเนี่ยใครเจริญกว่าไทยเจริญกว่าเยอะนะจะว่าไปแล้วอย่างต่างจังหวัดเราก็จะไม่แพ้เขาด้วยเราไม่เคยเห็นเนี่ยเราก็เลยมาคิดว่าคอยจะว่านั่นแหละก็เป็นลักษณะรัฐบาลมันไม่ทำให้เจริญเราก็ไปคิดอยู่อย่างเงี้ยชอบไปยุ่งกับเรื่องของการเมืองที่เราไม่รู้เรื่องจริงๆมันไม่ใช่ประโยชน์เลยนะโยมลองสังเกตดิไปอ่านหนังสือพิมพ์แล้วอะไรเนี่ยเหมือนจะพัฒนาความรู้แต่เปล่าหรอกมันทำให้จิตเราเนี่ยมันตกไปเปล่าเมมโมรี่คือว่าสัญญาที่มันไร้สาระมันเยอะเลยทำให้ความคิดเราเนี่ยสมองไม่แจ่มใสหรอกโยมจิตใจเศร้าหมองง่ายเพราะความชอบไม่ชอบมันเกิดขึ้นแล้วถามว่าเราได้ประโยชน์จากตรงนั้นไหมเราก็ต้องทำมากินของเราไปเขาจะเป็นไงเราก็ต้องทำมากินของเราเนี่ยจริงว่ามันน่าจะกลับมาดูว่าแล้วเราจะทำยังไงให้ดีที่สุดเรามีผลกระทบยังไงแล้วเราจะทำอะไรจะเตรียมการยังไงนี่คนฉลาดก็จะคิดอย่างนั้นเพราะเราตามไปรู้เนี่ยรับรองได้เลยโยมขณะจะมาเรียนการเมืองแล้วก็ทำมาแล้วด้วยเนี่ยยังเข้าไม่ถึงเท่าไหร่เลยเรารู้ไม่ถึงข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเราก็มีแต่ความรู้สึกแหละชอบไม่ชอบก็เกิดอคติแล้วก็โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวโยมนะยุคนึงนี่พ่อแม่ลูกนี่ไม่ถูกกันเลยคนละสีกัน เดี๋ยวนี้น่าจะผสมสีได้แล้วรู้สึกว่าสลดใจเหมือนกันว่าทำไมไปหลงแค่นั้นแค่ความเห็นนะเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิที่จะต้องมีเห็นไหมคำว่าทิฏฐิคือความเห็นความเห็นที่ไม่ตรงกันเนี่ยการพนันก็เลยทั่วบ้านทั่วเมืองใช่ไหมดังนั้นความเห็นที่จะต้องเจ
ตรงกันได้เนี่ยมันก็จะตามเป็นธรรมเห็นเขาเรียกว่าตามธรรมชาติเป็นธรรมเป็นตามธรรมชาติที่จะเป็นไปเพราะนั้นพระเจ้าท่านดำริหรือว่าบัญญัติสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่พระองค์รู้นะตอนที่นั่งสมาธิเมื่อตอนอายุ7 ขวบ7 ขวบบอกไปแล้งนาขวัญกับเสด็จพ่อก็ไม่อยากไปดูอะไรเขาก็เห็นก็ดูกันแล้วไปแล้งนาขวัญคนมากมายก็จะไปเหมือนกับที่เราเคยเห็นที่สนามหลวงบ้านเราก็มีอันนี้พระองค์ก็แอะไปปีกวิเวกไปนั่งอยู่คนเดียวโคนต้นว่าโคนต้นว่าก็นั่งสมาธิจนเกิดสมาธิเป็นปฐมฌานขึ้นมานั่นแหละเจออานุภาพไอ้เงาต้นว่าเนี่ยไม่ย้ายไปยังคงคุมอยู่แม้แต่พระอาทิตย์เคลื่อนยกคล้อยไปแล้วเนี่ยเงามันต้องเฉียงไปนี่ไม่เฉียงก็ยังคุมทรงอยู่เกิดอัศจรรย์ตรงนั้นเนี่ยด้วยอำนาจของฌานอำนาจของสมาธินี่แหละแต่พระองค์พอลืมตาขึ้นมาพระองค์ก็เห็นสิ่งหนึ่งเห็นกบมันนั่งอยู่ตัวหนึ่งขณะที่นั่งเห็นกบอยู่ก็มีแมลงตัวหนึ่งก็บินวนไปวนมาแถวๆนั้นแหละแถวกบนั่นแหละวนไปวนมาอยู่กบก็แลบเป็นแลบกินเข้าไปพอกบกินแมลงปุ๊บไอ้งูไม่รู้มาจากไหนก็เลื้อยเข้ามาฟึบก็กินกบเข้าไปก็ขยอกกําลังเข้านี่แหละเหยี่ยวมาจากไหนไม่รู้บินมาก็เกี่ยวเอางูไปต่อไปหมดพวกก็สลดใจตรงนี้ว่าอ๋อสัตว์โลกเกิดมาเบียดเบียนกันแบบนี้เองสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยทำยังไงหนอที่จะให้คนไม่เบียดเบียนกันจนกระทั่งพ่อมาคนพบแล้วจริงๆคำว่ามนุษย์เนี่ยไม่เบียดเบียนกันหรอกเพราะนั้นยังเป็นคนอยู่ยังมีดังนั้นจึงให้ใช้วิธีว่าควรเรียนรู้วิธีการแบ่งปันการให้กันการแบ่งปันการให้กันเนี่ยจะได้มีน้ำใจต่อกันผู้ให้คือผู้ย่อมเป็นที่รักใช่ไหมผู้ให้คือผู้รวยน้ำใจก็ย่อมเป็นที่รักมันก็จะเกิดอาการที่ว่ารักกันเห็นอกเห็นใจกันได้ถ้าเราจับแบ่งปันถ้าตนีแล้วมันไม่ยอมมันไม่เห็นใจใครหรอกไม่ให้อย่างเดียวโง่มากเลยใช่ปะตนีนี่มันไม่ให้เลยนะแล้วก็จะต้องเอาให้ได้มากๆไม่ยอมเสียเปรียบเด็ดขาดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนั้นไปดึงทำให้จิตเราร้อนรนกระวนกระวายตรงนี้เราก็มองไม่เห็นมันงานการเสียสละแบ่งปันเราก็ยังมานึกว่าเราก็จะทำบุญไงทำบุญใช่ไหมทำบุญกับให้ทานมันก็เลยต่างกันจริงๆการให้ทานทุกชนิดมันเป็นบุญหมดเลยการเสียสละได้เนี่ยเป็นบุญหมดเลยโยมเดินไปเนี่ยในเนี้ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเคยบอกว่าวัดเป็นบุญยาเขตบุญเก็บเศษกระดาษชิ้นหนึ่งก็เป็นบุญแล้วท่านก็เดินเก็บให้ดูนะท่านผ่านไปเจอกระดาษตรงไหนท่านเก็บหมดเลยหลวงพ่อเนี่ยยิงตามถังขยะเนี่ยไม่รู้แปลกมากทุกที่เลยนะที่ทิ้งขยะมันมีถังอยู่แล้วมันทิ้งไม่ลงถังได้ยังไงงงมากมันอยู่ข้างๆถังเยอะมากอาตมาก็แปลกใจท่านก็ไปเก็บหมดกระทั่งไปเดินธรรมยาตาที่ประเทศอินเดียท่านไปสอนคนอินเดียเรื่องนี้อินเดียนี่ทิ้งกันเกะกะเกินเมืองหมดเลยท่านไปพักที่ไหนปุ๊บพอตื่นเช้าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเตรียมเก็บของแล้วเนี่ยก่อนจะออกเนี่ยท่านไปเก็บหมดเลยท่านเดินนำเก็บเองเลยแต่นี้เราเห็นก็ทำไงก็ต้องไปเก็บด้วย ไปยืนอยู่ได้ไงท่านทำให้ดูแล้วเก็บให้หมดเลยทั้งอะไรเศษอะไรที่เป็นๆละพอเก็บแล้วมันโล่งเลยโยมแต่ตอนที่เรามาโหมันเต็มไปหมดเลยมันเกลื่อนเขาโล่งเลยเขาแปลกใจห้องน้องห้องน้ำนี่ท่านไปล้างให้หมดเลยท่านเข้าไปล้างเลยนะหลวงพ่อเนี่ยโยมก็อดจะทนได้ไงท่านไปล้างแล้วก็ต้องไปแยกท่านล้างก็ที่นี่ท่านก็บอกท่านเคยพูดอานิสงส์ของการล้างห้องน้ำโยมมาบางทีเป็นโรคผิวหนังอะไรมาท่านบอกไปล้างห้องน้ำซะล้างห้องน้ำเดี๋ยวใช้นิสงส์ไปเดี๋ยวมันจะหายแล้วเขาก็หายกันเยอะอานิสงส์มันเยอะห้องน้ำนี่เป็นเรื่องของจิตใจที่สูงนะคนใจสูงนั่นถึงจะทำได้ถ้าไม่งั้นไม่ได้หรอกเป็นเทวดาทั้งนั้นเลยนะส่วนมากที่ล้างห้องน้ำเนี่ยจิตมันจะสูงกว่าใช่ไหมเรื่องอะไรเราไปทำให้เขาล่ะใครก็ถ่ายไว้ไม่รู้โอ้โหเหม็นด้วยเลอะเทอะด้วยกล้าทำไหมล่ะโอ้ของหลวงพ่อท่านลงไปใช้มือลงมันล้วงไปเลยเสร็จหมดเลยก็สอนพระแบบนั้นเลยฮะไม่งั้นมันก็ตัวตนลงก็เป็นอยู่ถ้าเราทำตรงนี้ได้มันละตัวตนไม่ใช่น้อยๆเลยเรามองไม่เห็นตัวนี้เรื่องการเสียสละแบ่งปันถึงได้บอกเนี่ยเริ่มต้นจะแค่นี้ถ้าเราทำนะต่อไปมันก็จะเห็นในที่สุดเดี๋ยวนี้อินเดียรู้จักเก็บกวาดหน้าบ้านแล้วสะอาดขึ้นแล้วแต่มาไประยะหลังนี่รู้สึกแตกต่างท่านไปเดินธรรมยาตา4 ครั้งเนี่ยครั้งที่1ที่2ท่านทำครั้งที่3เนี่ยเราจะเข้าถึงเมืองเนี่ยมันต้อนรับแบบตักหนักนั้นเลยนะแขกมันกวาดหน้าบ้านเลย
เอาน้ำมาฉีดมันรู้ว่าฝนเยอะเอาน้ำมาฉีดเก็บหมดเลยแล้วบังเอิญรู้จักอยู่บ้างไงก็เดินเข้าไปหาอ้าวทำไมเดี๋ยวนี้อยู่ทำบ้านสะอาดจังเลยก็อยู่มาสอนเขาว่างั้นว่าหลวงพ่อมาสอนไว้ยังไงเขาศรัทธาหลวงพ่อเยอะอินเดียนี่โอ้ท่านเสียงท่านโด่งดังไปเยอะเขามาถ่ายเองฮะพวกทีวีพวกอะไรเนี่ยเขามาถ่ายแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็เอาไปลงเอาทีวีเขาแบบเดียวกับจะทลายเหมือนเราอย่างนี้แหละมีตลอด24อย่างเงี้ยก็ลงได้เรื่อยๆก็คนศรัทธายังมีอยู่เยอะคือจิตจริงๆของพื้นที่ของคนอินเดียพื้นเพเขาก็เป็นพุทธนี่แหละแต่ว่าการแสดงออกของศาสนาเราทำไม่ค่อยได้เมื่อมุสลิมปกครองเนี่ยเราจะไปแสดงอะไรต่างๆก็ไม่ได้เมื่อฮินดูปกครองก็เหมือนกันจะทำอะไรก็มันเลยเกิดเป็นเพลงไงโยมใช่ไหมเราจะอาจจะสงสัยว่าทำไมเขาร้องเป็นเพลงใช่ไหมพุทธังสรณังคัจฉามิใช่ไหมก็มีหลายๆอย่างบางทีเขาท่องแค่นี้เนี่ยปรับใจเขาแล้วต้องไปเรื่อยทั้งวันพุทธังตะระนังกัจจามิธัมมังตะระนังกัจจามิก็ทำอะไรก็ท่องอยู่แค่นี้สังฆังโยมว่าภาวนาไหมบริกรรมนึกถึงว่าพุทธธรรมพระสงฆ์ตลอดเวลาเลยจิตมันไม่ไปอย่างอื่นไม่เท่ามองเลยชอบใจเขาเป็นคนที่ไม่มีอารมณ์ที่ติดใจนะอินเดียเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยเขาไม่มาติดใจเอาไว้แบบบ้านเราอ่ะบ้านเรานี่มองหน้ากันเดี๋ยวชกกันแล้วตีกันแล้วเรางงมากของเขาทะเลาะกันนี่ต้องพวกมาช่วยถ้ามาเถียงกันนะถ้าเถียงข้างมากชนะประชาธิปไตยเจ้าหุกยังเป็นไม่รู้แต่เถียงมากกว่าถือว่าชนะแต่ถ้าว่ามีอารมณ์ถึงขั้นจะต้องลงมือไม่ได้ใครลงมือก่อนคนนั้นเป็นคนผิดเพราะนั้นก็ใช้วิธีผลักกันไปก็ผลักกันมาแล้วแค่ผลักไปไอ้นั่นก็ผลักไปอันนี้ก็ผลักไปอันนี้ก็ผลักอยู่เงี้ยถ้าใครลงมือก่อนอดทนไม่ได้ปุ้งชกเข้าไปก่อนอันนี้ผิดเลยทันทีโดนจับเข้าคุกเลยโดนตีก่อนด้วยตำรวจตีจริงๆฮะเขาใช้ไม้แต่เนี่ยขนาดเนี้ยอยู่แล้วแต่ขั้นนั่นหน่อยก็ใหญ่หน่อยชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็จะไม่ค่อยใช้ตามยศน่ะยศต่ำเท่าไหร่ก็กระบองใหญ่เท่านั้นแล้วตีจริงๆเด็กก็ไปขโมยของเลยโยมไล่ตีเลยนะตีแต่หนีไปถึงบ้านเจอพ่อแม่ตีพ่อแม่อีกสอนลูกยังไงให้ขโมยเขาตีสั่งสอนกันจริงๆครับก็เลยกลัวกันมากก็เลยเป็นข้อที่ดีว่าเขาไม่ผูกใจไม่อะไรกันหรอกอาตมาจะนั่งตาเล้งเนี่ยจะนั่งสำรอไปก็เรียกมันเรียกราคา10 รูปีบอกไม่ได้แต่ก่อนนี้ไปแค่3 รูปีเองห้าให้ถ้า5ไปได้10ไม่เอาก็กำลังคุยกันอยู่เนี่ยมีคันลงมาปึ๊บอาจารย์มา5 รูปีมาเราก็ไปขึ้นละคันมันเราก็นึกว่าเอาแล้วเดี๋ยวมันกลับมาต้องตีกันแน่เปล่าฮะกลับมามาคุยกันเฉยสนุกสนานด้วยเขาไม่ติดใจฮะเรารู้สึกถ้ามันเป็นงี้ก็ดีมันยั้งใจดีอ่ะคือใครที่ลงมือก่อนเป็นคนที่ผิดมันจะทำให้เกิดอาการคุมใจสติจะต้องมีมันก็มาคุมเราได้ที่จะไม่บันดาลโทสะไปได้ของเรานี่โหยิ่งส่วนมากจะแสดงกันมากแสดงตัวข่มขู่เยอะมันก็เลยอดไม่ได้กัน นี่ก็เรื่องของเราพูดถึงเรื่องทานในยาวไปถึงอินเดียเลยเนาะ ก็เราไปให้ไว้เหมือนกันจริงๆหลวงพ่อท่านให้ทานเยอะทำบารมีที่ท่านทำมากมากจริงก็เลยเป็นแบบนี้ไงจึงเป็นสังฆทานเป็นปึกแผ่นมีญาติโยมเนี่ยเข้ามาต่อเนื่องกันทุกวันเนี่ยเนี่ยพอบารมีที่ท่านทำอย่างนั้นไว้เรื่องการแบ่งปันเนี่ยผู้ให้ย่อมเป็นที่รักถูกไหมแล้วผู้ให้ก็ย่อมเป็นผู้รวยกว่าเพราะจิตที่เสียสละให้ได้นี่แหละแต่นี่ยังจะมาก็ย้อนกลับไปเมื่อกี้นี่ยังไม่ถึงสักทีเรื่องการทำบุญเราคิดว่าต้องเอาของมาถวายกับพระเราจะได้บุญใช่ไหมแต่ถ้าเรามาเก็บใส่กระดาษนี่ได้บุญไหมเราก็ถ้าคนมาเคยมาแล้วเนี่ยจะรู้ว่ามันได้เราเดินไปตามถนนเนี่ยไปเห็นเศษแก้วอยู่ชิ้นหนึ่งเนี้ยมันหล่นอยู่เนี่ยเราเก็บขึ้นมาเนี่ยได้บุญไหมได้บุญนะใช่เพราะถ้าเราปล่อยไว้เงี้ยถ้ามีใครจะต้องผ่านไปผ่านมาอีกเนี่ยใครจะต้องโดนจะต้องไปเหยียบโดนจะต้องเป็นอันตรายกี่คนคิดว่าถ้าเราหยิบออกมาท่านเนี่ยโอ้โหออกปลอดภัยไปได้เยอะเลยเนี่ยมันเรามองไม่เห็นตรงนี้นิดเดียวก็เลยจะละเลยปล่อยปะละเลยที่นี่ท่านสอนให้รู้จักเก็บเห็นกระดาษที่ไหนเก็บเห็นเคยนะแต่มา
กลับไปบ้านไปเห็นจิบหมดเลยไปเก็บอีกมันนึกได้เอาเราเป็นพระไปเก็บนอกวัดไม่ได้ก็ห้ามเอาเป็นจริงจริงถ้าฝึกแล้วมันเคยชินแล้วมันก็เคยได้นะในสิ่งที่ควรจะเคยที่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการเสียสละแบ่งปันเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องให้กับพระเสมอไปหรอกนะให้กับใครก็ได้เหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งถ้าให้ได้มากที่สุดมากกว่าพระก็คือพ่อแม่เป็นพระหลานของเราเนี่ยจะมากที่สุดเลยที่จะให้เป็นนาบุญยิ่งใหญ่กว่านาบุญทั้งหลายคือพ่อแม่นี่เองเพราะฉะนั้นให้พ่อแม่ซะก่อนแล้วค่อยมาให้พระนั่นแหละถึงจะเหมาะสมท่านกล่าวตรงนี้ไว้ว่าเป็นง่ายว่าการให้ทานเนี่ยจะมีอานิสงส์ที่แตกต่างกันไปตามลำดับหนึ่งคือผู้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ใช่ไหมคนให้เนี่ยจะให้ยังไงก็แล้วแต่จะถูกหมดเลยจะให้แบบไหนก็แล้วแต่มีคนถามทางสถานีวิทยุก็ถามอาตมามาตอบปัญหาทางธรรมะธรรมะระวังใจก็ถามว่าเอาปัจจัยใส่บาตรไปเนี่ยบาปไหมโยมว่าบาปไหมบาปโยมว่าบาปไหมไม่บาปใช่ไหมเนี่ยถ้าพระท่านก็เข่งเข่งท่านก็บอกบาปเพราะผิดวินัยในบาตรเนี่ยเป็นภาชนะทิพย์ของพระเนี่ยจะมีแต่อาหารเท่านั้นมันจะเอาอย่างอื่นลงไปใส่ไม่ได้ท่านว่าอย่างนั้นนะแล้วจะทำไงที่จะมีคนเข้าใจได้ตรงอย่างนี้เท่าไหร่อ่ะโยมว่ามีไหมมันสืบเนื่องมาเหมือนกันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนิดนึงแต่ตรงนี้ตันมาไม่ได้บอกนะแต่ตันมาจะตอบไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าอันนี้จะเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันมีสืบเนื่องมาจากสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแล้วก็พรรษาที่เท่าไหร่แล้วพรรษาที่ห้าแล้วมั้งที่สี่ที่ห้าอันนั้นมาจำไม่แม่นท่านเล็กเสด็จกลับไปโปรดพุทธบิดาที่เมืองกบิลพัสดุ์กลับไปเมืองตัวเองก็โดยการมาอะไรนะพระเจ้าสุทโธทนะนี่ก็ส่งคนมานิมนต์พระพุทธเจ้าแหละมาแล้วถึง8คณะแล้วคณะละ 1,000 นะ1คณะใน 1,000 ทหารเนี่ยส่งมาเพื่อมานิมนต์พระพุทธเจ้าไปโปรดที่เมืองมา8ครั้งบวชหมดเลยทั้ง 8,000 ครั้งละ 1,000 นะโยมพ่อว่าทำไงไปแล้วหายหมดเลยก็เลยให้เขาเรียกอะไรล่ะท่านพราหมณ์ปุโรหิตเขาชื่ออาตมาลืมชื่ออีกแล้วเป็นสหชาติกับพระเจ้าเกิดพร้อมกันให้คนเนี้ยช่วยไปอาราธนานิมนต์คนนี้ก็เลยบอกว่างั้นข้าพเจ้าก็ขออนุญาตลาบวชไว้ก่อนเลยเพราะรู้แน่ต้องบวชแต่ไปด้วยความรู้สึกที่องค์เคยคุ้นเคยกันมาไงเคยตอนเลี้ยงตอนเด็กๆก็เล่นมาด้วยกันเหมือนกันเป็นพระสหายกันมาก็เลยพอจะรู้นิสัยก็ไปพอไปถึงก็ไปก็ฟังธรรมแล้วมันก็ศรัทธาก็บวชเหมือนกันแต่บวชแล้วก็รอจังหวะอยู่พอถึงจังหวะก็กราบอาราธนาพระเจ้าว่าได้เวลาแล้วพระองค์ตอนนี้ข้าวกล้าชาวบ้านก็ได้เก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยหมดแล้วเวลามันเหมาะสมอากาศก็พอเหมาะไม่มีฝนไม่เปียกไม่แฉะแล้วการเดินทางก็สะดวกนิมนต์อาราธนาพระองค์ไปโปรดพุทธบิดาที่เมืองกบิลพัสดุ์พระเจ้าก็รับนิมนต์ก็ไปก็ได้คนนี้ไปเป็นคนมีปัญญาเนี่ยเพราะระดับนั้นแหละเสร็จแล้วพอพระเจ้าไปโปรดเสร็จไปถึงเมืองกบิลพัสดุ์แล้วรุ่งเช้าพระองค์ก็ออกบิณฑบาตเป็นปกติที่ต้องบิณฑบาตใช่ไหมก็ออกไปบิณฑบาตทีนี้พระเจ้าสุทโธทนะพระราชบิดามาเห็นเขาอ้าวทำอย่างนี้ได้ยังไงอย่างนี้ดูถูกพ่อมากพ่อเป็นกษัตริย์ทำไมไม่มีปัญญาเลยทำไมลูกต้องมาเดินขอทานแบบนี้คุณเจ้าก็บอกว่าเดี๋ยวนี้อาตมาไม่ใช่สักยวงศ์แล้วอาตมาเป็นพุทธวงศ์อริยวงศ์เป็นพุทธวงศ์แล้วเพราะนั้นเนี่ยพุทธวงศ์ด้วยประเพณีของพุทธวงศ์เนี่ยจะต้องออกบิณฑบาตเพื่อโปรดสัตว์อะไรต้องมาขอเขาเหรอไม่ใช่ขอแบบอาตมานี่ไม่ได้ขอเพื่อเป็นแบบขอทานนะถ้าขอทานนี่ขอทุกอย่างใช่ไหมเอาหมดอาหารสุกอาหารดิบต่างๆยิ่งด้วยเป็นเบี้ยเป็นเงินก็จะเอามากแต่ของอาตมานี่ขอเพียงครั้งเดียวแล้วเป็นอาหารที่สุกแล้วด้วยอาหารดิบก็ไม่รับแล้วก็ปัจจัยทุกชนิดอะไรก็ไม่รับเงินทองอะไรรับไม่ได้เพียงแต่เป็นอาหารเท่านั้นแล้วก็ครั้งเดียวมือเดียวนี่คือไปโปรดสัตว์ก็คือว่าคนที่ให้มาเนี่ยย่อมได้ในส่งนี้ของการให้ทาน
นะแล้วนั้นที่เราไปเนี่ยเราที่เราไปปวดก็เป็นภาระหน้าที่ที่เราจะต้องไปปวดเขาอย่างนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนกันซึ่งกันและกันเขาเรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่ใช่ประโยชน์ฝ่ายเดียวก็เลยพระเจ้าสุทโธนะได้ฟังก็เลยรู้สึกว่าเข้าใจขึ้นมางั้นก็อาราธนานิมนต์พระองค์ไปโปรดที่ในพระราชวังพรุ่งนี้ด้วยก็แล้วกันก็เลยโปรดก็นิมนต์เข้าไปฉันในวังก็เลยได้เข้าไปนี่นะนี่คือการอธิบายให้เห็นว่าการบิณฑบาตเนี่ยไม่ใช่เป็นการไปขอแบบขอทานเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาปัจจัยมาใส่บาตรถามว่าผิดไหมมันต้องแบ่งเป็นสามนะอาตมาตอบไปก็เลยว่าผู้ให้หนึ่งสองวัตถุทานถูกไหมอันที่สามคือผู้รับนะมันจะมีอยู่สามรูปอันนี้เพราะนั้นผู้ให้เนี่ยถูกต้องทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเสียสละแบ่งปันอะไรไปให้เนี่ยเสียสละแล้วเนี่ยจิตที่เสียสละนี่ยิ่งใหญ่มากถูกต้องหมดแล้วไม่มีผิดเลยพระองค์ตัดไว้เมื่อตอนสมัยที่พระองค์ไปทรมานพระวรกายเขาเรียกว่ามาเป็นทุกขเรียกิริยาไงที่ทำลงคัสสิริก่อนจะตัดสู้เนี่ยพระองค์ไปทรมานอยู่จนกระทั่งสลบไปนะคือการทรมานกายของพระองค์เนี่ยไม่มีใครสามารถทำกันได้แล้วก็มีคนถามว่าทำไมถึงอยู่ได้ทำไมถึงขนาดกั้นลมหายใจก็แล้วอะไรก็แล้วหลายๆอย่างเนี่ยถึงแม้กระทั่งอดอาหารจนผอมหรือแต่ที่คงโยมคงเคยเห็นเนาะบางมันเป็นทุกข์แล้วกิริยานะบางที่พระองค์นั่งแล้วก็มีผ้าเนี่ยแล้วก็มีแต่กระดูกที่โครงเท่านั้นเลยใครจะอดข้าวได้ขนาดผอมขนาดนั้นทนไม่ได้แน่ใช่ไหมของเรานี่วันเดียวก็แย่แล้ว สามวันรู้สึกเสร็จเลยแต่พระก็เต็มที่ก็ได้สักเดือนหนึ่งเต็มที่แล้วที่สามารถที่จะอยู่นะก็กายนี้มันก็ต้องการอาหารมันก็จะอยู่ได้เป็นขนาดนั้นแล้วแต่พระเจ้าอยู่ได้ด้วยอำนาจของฌานก่อนพระองค์จะไปปฏิบัติตรงนี้พระองค์ไปเรียนมาแล้วนะตอนที่ออกบวชครั้งแรกเลยในช่วงแรกก็ไปเรียนวิชากับท่านดาบทสองท่านอุทกดาบทกับอาราดาบทแล้วก็ได้ฌานจิตกับฌานแปดมาแล้วด้วยอนุภาพตัวนี้ไงเลยเป็นตัวที่จะช่วยเป็นกำลังฉะนั้นสมาธินี่เป็นกำลังเราทำได้สมาธิได้แล้วเนี่ยมันจะช่วยปรับทั้งธาตุทั้งกายทั้งใจเราได้จิตจะมีความเข้มแข็งแล้วก็ร่างกายก็จะมีอาการเข้มแข็งอย่างนั้นด้วยเหมือนกันมันเป็นช่วยได้แล้วแต่กำลังของสมาธิมากน้อยจะช่วยตรงนี้ได้โยมจะทำไปเลยจะรู้เองสังเกตดูแล้วจะเข้าใจแต่แล้วผู้ให้เนี่ยคือถูกต้องที่สุดจนพระองค์เนี่ยทรมานจนสลบไปแล้วสลบไปเลยนะแต่นี้ก็มีตอนนั้นปัญจวัคคีย์ตอนแรกก็อยู่ตอนนั้นก็ไปแยกตัวออกไปจนก็มีเด็กเลี้ยงแพะผ่านมาก็เห็นนักบวชนอนสลบอยู่มาดูยังไม่ตายเนี่ยแต่สลบจะทำไงจะช่วยยังไงดีคือถ้าพูดเคยพูดอีกคือตามของอินเดียเนี่ยเขาถือเรื่องวันนากันมากเขาแบ่งวันนากันขาดเลยคนที่วันนาต่ำเนี่ยจะเอาภาชนะไปให้คนวันนาสูงใช้ไม่ได้เขาใช้ไม่ได้มีการกินีกันก็เลยไม่รู้จะเอาภาชนะอะไรก็เอาแพะไปยิงคอมเลยแล้วก็บีบนมใส่ปากเลยก็เข้าไปได้ประมาณสักหยดหนึ่งสักอึกหนึ่งอะไรเงี้ยพอเข้าไปแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมามีน้ำเข้าไปแล้วพอรู้สึกตัวก็เลยบอกเด็กว่าขออีกสักชามเด็กก็บอกว่าข้าพเจ้าต่ำต้อยด้วยข้านักไปอยู่ในวันหน้าต่ำไม่สามารถจะหาภาชนะใดมาให้กับท่านได้เลยเพราะท่านเป็นนักบวชนี่วันหน้าสูงข้าพเจ้าไม่รู้จะทำไงพระเจ้าก็ตรัสตอนนั้นเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นมหาบุรุษยังไม่ได้สำเร็จท่านก็ตรัสว่าอย่าพูดอย่างนั้นเลยเด็กน้อยเอ๋ย จิตที่ให้จิตที่เสียสละได้ที่เธอทำอยู่ตอนนี้จิตเธอเนี่ยยิ่งใหญ่มากจิตเธอเนี่ยสูงเลยสูงส่งนักไม่ใช่ชั้นต่ำแล้วเพราะฉะนั้นในวันในเรื่องของการปฏิบัติของตรงเนี้ยมันถึงไม่มีวันหน้าไงพูดเนี่ยจะไม่มีวันหน้าไม่มีอะไรทั้งหมดเพราะมันไม่มีตัวตนที่สุดแล้วทุกคนจะเหมือนกันในสภาวะของกายกับใจเท่านั้นกายก็เหมือนกันอาการ32ธาตุ4เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอได้ยินตรงนั้นเด็กก็ดีใจเพิ่มโอ้โหไม่เคยมีใครมาพูดอย่างนี้เลยเขาจะรู้สึกดีเพิ่มใจมาก็ไปหาภาชนะล้างไว้อย่างดีก็ไปบีบนมมาให้หนึ่งชามพวกก็เสวยไปก็มีแรงขึ้นพอเริ่มมีแรงเพิ่มนี้ก็มีพระอินทร์มาดีดพินให้ฟังพินสามสายสายหนึ่งมันหย่อนฟังก็ไม่เป็นเสียงอีกสายมันตึงพอดีดปึ้งมันก็ขาดเลยอีกสายหนึ่งปานกลางก็ดีดแล้วเสียงไพเราะพวกก็ส่งมาดำริไงว่าการทรมานกายไม่ใช่วิธีการเนี่ยอัตตกิลมัฏฐานุโยคทำให้เหนื่อยเปล่า
นั่นทำไปแล้วไม่ใช่ทางพ้นทางที่จะพ้นจริงมันอยู่ที่จิตจิตต้องพ้นที่จิตไม่ใช่พ้นที่กายเนี่ยเราไปกินของอะไรที่บอกว่ากินแล้วเราศีลบริสุทธิ์ใช่ไหมไม่กินเนื้อสัตว์นี่ศีลบริสุทธิ์ใช่ไหมเออถามว่าบริสุทธิ์จริงเปล่าใช่ไหมกายนี่มันเป็นธาตุมันเป็นของปฏิกูลอยู่มันบริสุทธิ์ที่ใจเขาเรียกว่าพรหมจรรย์คือจิตบริสุทธิ์ฮะไม่ใช่ตัวไม่ใช่กายบริสุทธิ์ถูกไหมมันบังกันอยู่นิดเดียวนะเราแยกตรงนี้ไม่ออกมันก็เลยหลงเชื่อไปแบบง่ายๆเหมือนกันบางทีนิดเดียวเองโยมถ้าดูแล้วการกินเป็นวัฒนธรรมการกินเท่านั้นเองอินเดียมาไปใหม่ก็โดนถามเหมือนกันเฮ้ยอยู่เมืองพุทธทำไมอยู่ต้องกินเนื้อสัตว์ล่ะโยมจะตอบไงอ่ะฮะอยู่ไม่สอนเขาเลยอยู่เป็นพระด้วยเนี่ยเป็นสมณะเนี่ยเป็นพระก็ไม่สอนให้เขาอ่ะเลิกฆ่าบอกเอ้าก็สอนแต่มันอยู่ที่เขาจะกินไม่กินก็ถามว่าในโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยมีประเทศไหนที่ไม่กินเนื้อสัตว์มีไหมไปหามาดูเขาก็ตอบไม่ได้นะเขางงเขานี่ไงฉันไม่กินบอกใช่มีอยู่ประเทศอยู่ในอินเดียแล้วก็ประเทศจีนสองประเทศจีนก็เรียกกินเจใช่ไหมอินเดียเขามังสวิรัติทำไมไม่กินรู้ไหมแล้วก็บอกก็บ้านอยู่มันจนมันมีปัญญาจะไปหากินได้เอาเรื่องจริงโยมไปดูให้ดีเนี่ยนี่คือการที่มีประชากรมากแล้วอยู่ในฐานะที่จนที่ต่ำประชากรที่มากเนี่ยฐานะด้อยๆเนี่ยมันมีเยอะกว่านะไอ้ฐานะรวยๆมีไม่เท่าไหร่หรอกเพราะนั้นไอ้ที่น้อยๆเนี่ยทำไงจะพอกันถ้าไปเอาสัตว์มากินนะมันก็จะต้องฆ่ากันเองนะเพราะมันไม่มีเนื้อให้กินแล้วพอจะกินเนื้อจนเคยแล้วตอนเนี้ยมันก็จะมากินเนื้อมนุษย์แล้วตอนเนี้ยจะฆ่ากันกินเพราะนั้นด้วยกฎสรุปบาที่ยอดเยี่ยมเขาในสมัยตั้งแต่นานมาแล้วคุณวรังก็ฉลาดเขาจึงงดกินตรงนี้ไปซะแล้วอินเดียก็เลยว่าสัตว์ทุกชนิดเป็นพระเจ้าเท่านั้นเลยพอเป็นพระเจ้าก็เลยไม่กินเลยก็เลยง่ายดีเหมือนกันโดยเฉพาะเมืองไทยไปเจอที่หลวงโหกบตัวใหญ่โยมมันร้องเสียงเวลาฝนตกเนี่ยตัวใหญ่ๆมากน่ากินแล้วที่บ้านเขาส่วนมากเกือบจะทุกบ้านเขาจะปลูกต้นกะเพราไว้นะเขาเป็นต้นไม้ของพระเจ้าเขาบูชาพระเจ้าต้นกะเพราอ่ะพานักศึกษาไปอยู่นู่นก็อ้าวมีโยมไปอยู่ด้วยโยมไปเอากบมาผัดกะเพราเป็นเรื่องใหญ่เลยโยมเชื่อไหมเรื่องแค่นี้เองกบนี่เขาถือว่าไปกินพระเจ้าแล้วเป็นพระเจ้าแล้วนะกบแล้วก็เอาดอกไม้พระเจ้าไอ้ต้นไม้ของพระเจ้าที่บูชาไว้เนี่ยดันเอาไปผัดด้วยกันอีกเอามากินท่านนี่โหแรงมากเกิดคดีเลยโยมกลับไม่ได้ต้องสถานทูตต้องมาเคลียร์เยอะเลยเรื่องนี้มีประวัติกันมาแล้วคนอีสานเราไปอยู่โน่นนะกินได้ทุกอย่าง มันก็น่ากินด้วยตัวไปดูตัวเราโยมจะเห็นขาวตัวใหญ่เนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องของ อันนี้เรื่องของกรรมฐานนะฐานที่บอกแล้วว่าพระเจ้าก็ให้การให้ทานก็อย่างที่บอกแล้วผู้ให้วัตถุทานแล้วก็ผู้รับผู้ให้เนี่ยคิดจะให้ได้เนี่ยถูกต้องทั้งหมดเลยไม่มีอะไรผิดเลยถ้าเราไปอธิบายแบบนี้ว่าผิดมันผิดวินัยพระเราไปบอกวินัยพระให้โยมฟังก็ผิดอีกแล้วพอบอกว่าผิดวินัยปุ๊บแล้วถามว่าโยมที่ฟังจะเข้าใจกี่คนถูกไหมแล้วที่ไม่เข้าใจอีกเท่าไหร่มันก็ยากเราอธิบายให้ฟังเราคิดว่าทุกคนจะเข้าใจเหมือนกันไม่ใช่เราเข้าใจผิดเลยเพราะพระพุทธเจ้าได้แบ่งไว้แล้วว่าบัวมีสี่เหล่าถูกไหมความฉลาดความเข้าใจแตกต่างกันนะบางคนฟังครั้งสองครั้งเข้าใจแล้วบางคนต้องฟังแล้วฟังอีกบ่อยๆถึงจะพอเข้าใจบางคนฟังเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจฟังยังไงก็ไม่เข้าใจก็ยังแอนตี้ก็ยังอะไรอยู่กันแหละเห็นไหมมันก็พาไปเดือดร้อนทั่วไปหมดเลยตอนแรกก็เอากันเองต่างหนักก็หาอะไรไม่ได้เลยก็เป็นกรรมกันมาเพราะนั้นวัตถุทานเนี่ยจะเป็นอะไรก็ไม่ใช่ปัญหาเลยเออได้ถูกต้องหมดเลยแต่นี้ผู้รับเพราะพระเป็นผู้รับพระจะรู้ฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของวินัยพระจะรู้ว่ามันผิดหรือมันถูกถูกไหมเพราะฉะนั้นพระต้องพิจารณาคนที่รู้ติดอยู่ตรงนี้แต่คนที่ให้เนี่ยเขาไม่รู้เนี่ยเขาให้เนี่ยเขาตั้งใจให้เนี่ยเขาถูกต้องหมดเลยแต่เราไปบอกไม่ได้ตูมเนี่ยความรู้สึกเป็นเลยนะโยมมันจะรู้สึกได้เลยแล้วเรามาดูว่าโลกของยุคปัจจุบันว่าเจริญใช่ไหมเจริญแล้วมันมีเวลาน้อยถูกไหมเมื่อมีเวลาน้อยไม่ได้ทันได้ทำแต่ไปเจอพระอยากไปทำบุญนะ
มีตถาแต่ไม่รู้จะทำไงไม่เลยไปทันซื้ออะไรมาก็อยากจะใส่ตรงนี้ไปเลยเหมือนเพื่อความรวดเร็วมันก็เกิดขึ้นแล้วเหมือนกันอย่าไปเบิร์นไปวินาบาทสามรูปไอ้รูปที่หนึ่งเดินไปรับบาทนี้เสร็จคนนี้ก็วิ่งก็คือหอบไปเลยเดี๋ยวเจ้าข้ารอหน่อยก็รีบใส่เอาซองมาใส่กระดังก็จะใส่บาทพอพาเห็นซองปิดบาทจึ๊บรับไม่ได้ก็เดินไปอันนี้ก็น่าจ่อยแล้วอ้าวองค์นี้สองก็ผ่านเข้ามาเอาคนนี้เขาก็ใส่ประจำไงก็ใส่อาหารใส่ข้าวไปพอถึงคนนี้เขาก็จะใส่ซองอีกหยิบซองมาพักก็ปิดบาทอีกแล้วก็เดินไปหน้าหาพวกนี้หมดแล้วจะเห็นตั้งแรกก็สดชื่นเต็มจะใส่บาทตอนนี้หน้าหาจ่อยเลยถึงเราสุดท้ายองค์ที่สาม พอเสร็จปุ๊บรับนี่เสร็จพอไปถึงเขาโยมเชื่อไหมร้องไห้เลยหลวงพ่อโปรดโยมหน่อยเถอะวันนี้วันเกิดโยมโยมรู้ว่ามันไม่ถูกแต่โยมไม่รู้จะทำไงเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรีบไปทำงานพอดีเลยโชคดีเนี่ยมาเจอแต่แล้วก็ท่านไม่รับอ่ะแล้วจะทำไงดีอ่ะก็เลยบอกโยมทำใจให้สบายตั้งจิตอธิษฐานเลยจะจะมาไปทำต่อให้เราก็รับเขานั้นการที่จะเอาใส่ไปในบาตรไม่ได้ใช่เป็นภาชนะทิพย์พระก็ต้องมีวิธีการมีกุศโลบายถูกไหมต้องใช้ปัญญาไปใส่ไปในบาตรไม่ได้ถามว่าฝาบาตรใช้ได้ไหมล่ะไม่ได้ลงบาทนะใช่ไหมแล้วเราก็หยิบเอา1 2ก็คือถ้ามีย่ามก็ให้ท่านให้เขาใส่ไปในย่ามได้ถูกไหมแล้วถามว่าไอ้ตรงที่ว่าจับปัจจัยไม่จับปัจจัยเนี่ยไอ้คำนี้ก็ไม่ถูกในเรื่องของศีลเนี่ยท่านบอกว่าห้ามพอใจในเงินและทองถึงจะจับอยู่แต่เราไม่ได้มาพอใจว่าจะเป็นของเราเนี่ยวันนี้เป็นของเขาของโยมเขาเนี่ยมันก็ไม่ผิดนะโยมจับปัจจัยแท้ๆเลยแต่ตรงข้ามเขามีใบอนุโมทอะไรใบปรณาใช่ไหมเป็นกระดาษเฉยๆให้กระดาษมาแต่ในนี้เขียนไว้ว่าท่านจะประสงค์จะใช้อะไรก็ไปเลือกจากไวยาวัจกรมีมูลค่า500สมมติอย่างนี้นะพอเราเห็นปุ๊บอุ้ยเดี๋ยวไปซื้อบัตรเติมเงินหน่อยโดนไปแล้วผิดไปแล้วฮะแค่นั้นน่ะมันต่างกันเห็นป่ะกับไอ้ที่อาตมาหยิบแบงค์จริงๆเลยเนี่ยแต่อาตมาไม่ใช่ของเราเดี๋ยวก็ไปทำให้เขาเท่านั้นพอเงินข้ออธิษฐานมาไปทำอะไรอ่ะเป็นเปรตเลยนะนึกไม่ออกกันแล้วตรงเนี้ยพลาดตรงนี้เยอะเพราะเนี่ยทำให้เปรตเนี่ยเยอะมากแล้วคนตายแล้วไปเป็นเปรตเยอะมากเรื่องที่นึกไม่ออกแล้วก็เข้าใจผิดนี่แหละก็เลยเป็นปัญหาไปเลยเพราะฉะนั้นถึงได้บอกแล้วว่าเมื่อผู้ให้ยังไงก็ถูกหมดแหละแต่ผู้รับเนี่ยต้องมีปัญญาพิจารณาที่จะทำยังไงแล้วเสร็จแล้วเมื่อท่านเอามาแล้วท่านเอาไปเก็บไว้เก็บสะสมเอาไว้เองท่านก็อาบัติเองท่านก็ผิดเองก็นอนสะสมไปเองเพราะนั้นก็แล้วแต่ถูกไหมเราจะไปว่าไงแต่ถ้าทำมาแล้วท่านก็ไปใส่ตู้โยมเข้าไปเป็นสังฆทานบ้างเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นบุญที่ได้เต็มไปแล้วอันนี้มันอยู่ที่ผู้รับมาวินัยอยู่ที่นี่เพราะนั้นวินัยไม่ได้อยู่ที่คนให้คนให้นี่มีเจตนาให้มันถูกหมดเลยแล้วโยมต้องดูต้องใช้ปัญญาว่ายุคสมัยมันเป็นแบบนี้มันไม่สะดวกหรอกหลายอย่างใช่ไหมมีความจำเป็นผ้าบางรูปอย่างที่อยู่ในเมืองส่วนใหญ่เนี่ยพระเรียนท่านก็จำเป็นต้องใช้นะใช่ไหมเมื่อเราบอกว่าไม่ได้ผิดมันก็เตือนถึงท่านเหมือนกัน ท่านไม่ได้เกี่ยวคือท่านก็ใช้ในเรื่องของการเรียนการอะไรแบบนี้เพราะนั้นการใช้เนี่ยเจตนาตรงนั้นเป็นตัวกรรมของใครของมันอันนั้นเราจะไประบุไม่ได้เขาถึงบอกว่าพูดธรรมะอะไรขัดใจโยมนะพูดไอ้วินัยขัดใจพระเราพูดธรรมะไม่ขัดใจโยมอีกก็โยมก็รู้ธรรมะงั้นถ้าทำความรู้สึกตรงนี้ได้อันนี้ไม่ใช่ปัญหาต่อไปแล้วแล้วธรรมะตอบไปตั้งแต่ครั้งนั้นก็เลยไม่มีใครถามอีกแล้วคิดว่าน่าจะเข้าใจเพราะว่าถ้าบอกว่าผิดตูมเนี่ยไอ้คนจะเข้าใจมีเท่าไหร่คนที่เข้าใจถูกไหมแล้วเชื่อไหมว่าความเคยชินที่เคยชินทำมาเนี่ยมันเคยชินมามันก็เป็นอะไรที่แก้ยากตามตั้งแต่ที่รู้นี่แหละแต่มันเคยชินไปแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงยากแล้วดังนั้นเราต้องใช้ปัญญาเหมือนกันแล้ววัตถุฐานก็ไม่จำเป็นจะต้องอย่างนั้นอันนี้เป็นการให้ฐานยิ่งแต่มาจากจะยกกลับไปว่าท่านเคยตัดไว้ไหนเหมือนตรงนี้เหมือนกันว่าอันนี้สงการให้ฐานที่แตกต่างกันไปอย่างเงี้ยมันก็ตามชนิดของผู้ให้แล้วก็ผู้รับเช่นเดียวกันผู้ให้ที่มีจิตที่เขาเรียกว่าอะไรมีจิตศรัทธาที่จะให้น้อมให้ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจตรงนี้ก็ก่อนให้แล้วก็รู้สึกดีใจขณะให้แล้วก็เพิ่มใจที่ว่าเราได้เสียสละได้ให้ไปแล้วก็คิดกลับมาก็ไม่เสียดายก็รู้สึกดีว่าเราได้เสียสละได้ให้ได้แบ่งปันไปส
3การเวลานี้ถ้าคิดอยู่อย่างนี้ก็ได้เต็มสมบูรณ์แล้วก็ลักษณะของการให้กับการรับก็เหมือนกันผู้รับก็มีแตกต่างกันไปตามลำดับท่านบอกว่าให้กับสัตว์ไม่มีเท้า100ครั้งไม่เท่ากับให้กับสัตว์2เท้า1ครั้งให้กษัตริย์2เท้า100ครั้งไม่เท่ากับให้กษัตริย์4เท้า1ครั้งให้กษัตริย์4เท้า100ครั้งไม่เท่ากับให้กับคนทุพพลภาพ1ครั้งคนทุพพลภาพเขาเกิดมาโดยกรรมมันถึงได้ถ้าเราย้อนกลับไปอดีตก็จะรู้ว่านี่เขาเปลี่ยนชีวิตสัตว์ไปเยอะเปลี่ยนทำลายเขาไว้แบบไหนก็เกิดมาเป็นไม่สมบูรณ์แบบนั้นนี่มันเป็นเหตุของกรรมที่ทำให้เกิดให้กับคนทุพพลภาพ100ครั้งไม่เท่ากับให้กับคนดีๆ1ครั้งคนอาจจะคิดไปให้ใหม่มือดีตีนดีหากินได้แล้วใช่ไหมให้กับคนง่อยเปี้ยเสียขามันหากินไม่ได้สงสารมันแต่ว่าถ้าเราไปถอยไปอดีตเนี่ยไอ้คนมือดีตีนดีนี่ศีลเขาดีเขาเลยมาเกิดเป็นคนที่สมบูรณ์ไอ้นั่นศีลไม่ดีไปเบียดเบียนสัตว์ไปเยอะก็เกิดมาเป็นพิการนี่กรรมนะเพราะฉะนั้นให้กับตรงนี้ไปแล้วเขากินแล้วเขาก็อิ่มก็จบแค่นี้ถูกไหมแต่ไอ้คนมือดีตีนดีวันนี้เขาหิวเขาไม่มีแต่เราได้เสียสละให้ไปเนี่ยวันหนึ่งเขามีโอกาสจะทำความดีได้อีกเยอะมากใช่ไหมนี่เราช่วยอย่างนี้สักอันหนึ่งเนี่ยมันได้กว่าเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าถึงจะให้เราต้องให้ตรงนี้ถ้าเรามีปัญญาเราจะพิจารณาเห็นชัดเจนบางคนก็โอ้โหเห็นพระทำไม่ดีข้อหน่อยวิจารณ์พระทั้งหมดเลยไม่ใส่บาตรแล้วต่อไปนี้ให้หมากินดีกว่าซวยเลยโยมอย่าไปพูดงั้นเด็ดขาดเถอะนะอันตรายมาก227ก็ไม่มีเลยในกรรมอ่ะเนี่ย227กับความหลงถึงได้เกิดมาแบบนี้โยมเห็นไหมถ้าโยมไปเปรียบเทียบกันเสร็จเลยนั่นแค่วจีกรรมกระโดดเข้าไปแล้วนะวจีกรรมกับมโนกรรมเพราะมันต้องคิดก่อนจะพูดคิดรุนแรงเงี้ยจะเป็นยังไงก็แล้วแต่พระเนี่ยยังไงถ้าท่านไปปาราชิกนะท่านก็ยังมีศีลยังเป็นพระอยู่เนี่ยเพราะยังไงมันก็ยังแก้ไขอยู่ถูกไหมงั้นให้กับคนมือเท้าดี100ครั้งไม่เท่ากับให้คนที่มีศีล5 1ครั้งนี่เริ่มแล้วนะคนที่มีศีล500ครั้งไม่เท่ากับคนที่มีศีล8 1ครั้งศีล800ครั้งไม่เท่ากับศีลอุโบสถ1ครั้งศีลอุโบสถ100ครั้งไม่เท่ากับคนที่มีศีล10 1ครั้งให้คนมีศีล10 100ครั้งไม่เท่ากับให้กับพระทุศีล1ครั้งพระทุศีลด้วยนะคือท่านยังไม่ขาดเห็นไหมไม่ขาดจากพระแต่ว่าศีลเนี่ยมันยังไม่เต็มไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกคนไม่เต็มหรอกไม่ใช่ว่าผ้าห่มปุ๊บแล้วศีลของ127โยมไม่ใช่หรอกใช่ไหมห่มแล้วเพื่อพยายามจะทำให้มันถึง227ถึงเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คือนั่นแหละพระอรหันต์แล้วถ้าครบ227เป๊ะเมื่อไหร่นั่นแหละพระอรหันต์เลยนะโยมไม่ใช่ของเล่นๆเพราะฉะนั้นมีความผิดไหมมีแต่ถ้าเราจะทำให้ผิดน้อยจะทำยังไงก็สำรวมระหว่างนี้ไงเพราะฉะนั้นสังวรของพระเนี่ยจำเป็นต้องมีมากเพราะว่าศีลสังวรความสำรวมระวังเนี่ยจำเป็นเลยเพราะมันเยอะในปฏิโมกข์227นอกปฏิโมกข์อีกเยอะมากขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมกฎหมายพระต้องอยู่ภายใต้ทั้งหมดแล้วจะแบบตัวสนที่ไหนมาใช่ไหมแต่บางทีมันหลงผิดหลงภาพข้างนอกไปด้วยเรื่องจริงของตรงนี้มันบังคับตรงนี้พระขยับตัวไม่ได้ง่ายๆหรอกโยมลำบากไม่ใช่เรื่องมันละเอียดอ่อนอ่ะแต่เราจะมาพูดขึ้นไปก็ไม่ใช่นะจะต้องถึงบอกใครว่าพระสบายกินๆนอนๆลองมาบวชดูถ้ามาบอกลองมาบวชดูแล้วจะรู้เป็นพระประเภทเป็นพระที่จะไปนรกหรือจะไปเป็นเปรตนี่ก็มันไม่ยากหรอกโยมแต่จะเป็นพระเป็นพระได้เนี่ยไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นการฝึกฝนมีความจำเป็นแล้วเรื่องสติเป็นตัวสำคัญที่จะมายกขึ้นมาตั้งแต่หัวอันเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่จะต้องทำในตัวแล้ว ให้กับพระที่ทุศีล100ครั้งก็ไม่เท่ากับให้พระที่มีศีลบริสุทธิ์1ครั้งพระศีลบริสุทธิ์100ครั้งไม่เท่ากับให้กับโสดาบัน1ครั้งโสดาบันก็ไม่จําเป็นต้องเป็นพระใช่มั้ยใช่มั้ยโยมก็เป็นได้ถูกป่ะถ้าโยมสามารถปฏิบัติถึงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้นั่นแหละโยมก็คือยกจิตละสังโยชน์ได้3ข้อเห็นมั้ยสักกายทิฏฐิไม่มีตัวตนละมีแต่น้อยมีอยู่ยังไม่หมดแล้วก็ศีลปัตตปามาสศีล5เต็มบริบูรณ์ไม่ผิดศีล5เลย3ก็คือวิจิกิจฉาไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่สงสัยในคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่ามีจริงเนี่ยมั่นใจแค่เนี้ย
แล้วก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโยมละสามองค์นี้ได้ก็เข้าถึงโสดาบันแล้วในพุทธวัตรก็มีใครมีเยอะเหมือนกันที่เด่นๆดังๆก็จะมีอนาถบิณฑิกะอุบาสกแล้วก็นางวิสาขาอุบาสิกาที่เป็นโสดาบันเห็นไหมนั่นเป็นพระตัวจริงโดยที่ไม่ได้ห่มสีพระแบบนี้แต่อาตมาเนี่ยไม่ใช่พระใช่ป่ะแล้วเป็นอะไรวะโยมงงนะก็เรียกพระเจ้าตัดกับพระว่ายังไงดูก่อนพระทั้งหลายไหมไม่มีเนาะไปดูในพระไตรปิฎกเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาตมาเป็นภิกษุไม่ใช่พระยังเป็นผู้ขออย่างที่บอกภิกษุแล้วผู้ขออย่างนี้เอาลดตัวให้ลงไปอย่าเป็นไม่ใช่เป็นผู้ยิ่งใหญ่อะไรใช่ไหมเพราะนั้นเป็นภิกษุเมื่อไหร่ที่อาตมาก้าวข้ามไปจนถึงโสดาบันขั้นที่หนึ่งนั่นแหละถึงจะเริ่มเป็นพระพระเป็นแบบนั้นพระสงฆ์คือสี่คู่แปดบุคคลสี่คู่นะแปดบุคคลบุคคลที่หนึ่งเนี่ยกำลังทำอยู่นี่แหละถ้าโยมมาถึงปฐมฌานปุ๊บปฏิบัติจนถึงปฐมฌานได้นั่นแหละเริ่มต้นละโสดาปฏิมาเข้ามากแล้วตรงนั้นได้แล้วได้อริยบุคคลขั้นที่หนึ่งแล้วแต่ถ้าโยมปฏิบัติต่อไปทำต่อไปจนไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมานี่ผลเกิดขึ้นแล้วโสดาปฏิผลองค์ที่สองแล้วคู่ที่หนึ่งองค์ที่สองเห็นไหมแล้วเราก็ยืนเดินโยกมนั่งสมาธิปฏิบัติเรื่อยไปทำสติเรื่อยไปก็เข้าไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขณะที่กำลังทำอยู่เนี่ยก็เป็นมรรคองค์ที่สามแล้วที่เราปฏิบัติอยู่มันจะพัฒนาเรื่องของวิปัสสนาแล้วตัวนี้เรื่องของสมาธิก็มีความตั้งมั่นในจิตแล้วก็มีความเห็นความเข้าใจที่เริ่มพัฒนาขึ้นด้วยวิปัสสนารู้เห็นตามเป็นจริง เห็นก็รู้สึกว่าระงับได้เห็นก็ไม่มีการไปทั้งชอบและไม่ชอบเห็นก็เฉยได้ได้ยินก็ไม่ว่าก็เฉยได้ได้กลิ่นก็ไม่ว่าก็เฉยได้ก็ไปอย่างนี้จนกระทั่งไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ได้องค์ที่สี่คู่ที่สองสกิทาคามีผลเป็นผลเกิดขึ้นก็เป็นลำดับไปจนถึงอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลนี่คือพระสงฆ์ที่แท้จริงเพราะนั้นพระสงฆ์สมัยพุทธกาลไม่ได้บวชเลยนะส่วนใหญ่ไม่มีเลยที่จะบวชเป็นพระสงฆ์เป็นแล้วถึงบวชสังเกตไหมฮะจะลองสังเกตดิฟังธรรมแล้วโยมจิตมันเข้าถึงมีดวงตาเห็นธรรมไงได้พระโสดาบันแล้วขอบวชบางองค์นี่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วถึงขอบวชไม่ได้บวชก่อนนะสังเกตดูทั้งนั้นเลยไม่มีเลยมีแต่บวชได้โสดาบันเสร็จแล้วก็บวชแล้วก็ทำจนถึงพระอรหันต์ได้สำเร็จตรงนั้นอีกเรื่องแต่ว่าไปอยู่ๆแล้วมาบวชเลยแล้วก็มาปฏิบัติจนถึงไม่มีนะต้องดูให้ดีสำเร็จจากการฟังเป็นการสำเร็จจากการฟังธรรมเพราะว่าบารมีเขาสร้างมาเยอะบารมีที่สร้างสมมาเยอะพอที่จะเจอพระพุทธเจ้าไงถ้าโยมอยากเกี่ยวพระเจ้าก็ต้องสร้างบารมีต่อไปให้ครบสิบอธิษฐานมาเจอชาติเดียวเท่านั้นเองนะโยมภาษีเลยไม่ไต่อะแต่ว่าถ้าจะมองแล้วเหมือนเท่าไหร่ล่ะอีก 2,000 กว่าปีใช่ไหมก็ไม่ใช่ชาติเดียวนะอาจจะหลายชาติเหมือนกันแต่ 2,000 กว่าปี 2,400 กว่าปีนี่มันหมดยุคหมดพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็จริงแต่มันมีช่วงว่างระหว่างพระพุทธเจ้าจะมาบัตรขึ้นมาใหม่เนี่ยอีตรงนี้จะเป็นช่วงเขาเรียกว่าสุญญากับอันนี้ก็อีกนานประมาณไม่ได้เลยแต่ยุคนั้นจะมีพระประเจกพระพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์มาโปรดก็ยังพอได้เจออยู่ถ้าเจอพระประเจกพระพุทธเจ้าก็สำเร็จเขาเรียกว่ามีอานิสงส์สำเร็จภายใน7วันเลยอาจจะวันเดียวอย่างที่มีชาวนา2คนไงไปไถนาใช่ไหมเมียก็เตรียมอาหารสามีก็ไถนาอยู่ก็เจอพระท่านออกจากนิโรธสมาบัติเจอพระประเจกพุทธเจ้าท่านเสด็จมาก็ไม่รู้เห็นพระมาก็ฝ่ายสามีก็เรียกนิมนต์ให้นั่งก่อนแล้วก็ถวายไอ้ไม้สีฟันเพราะตั้งแต่เช้าอย่างเช้าจะเมื่อแสดงว่าเพิ่งลุกออกมามาเดินมาจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ถวายไม้สีฟันก่อนเป็นรูปเป็นนิโรธอินเดียครับก็ถวายน้ำถวายไม้สีฟันท่านก็ชำระฟันเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ฝ่ายภรรยาก็เหมือนกันภรรยาก็เตรียมอาหารจะมาให้สามีพอสีฟันเสร็จแล้วท่านก็เดินไปนะเดินไปทางเข้าไปทางบ้านภรรยาเตรียมอาหารไปแล้วก็ออกมาจากบ้านจะมาให้สามีก็มาเจอพระโอ้ทุกวัน
อยากจะทำบุญไม่เจอพระอยากจะทำบุญแล้วเจอพระแต่ไม่มีของเอ๊จะทำไงวันนี้เจอพระแล้วมีของแล้วด้วยเอาเลยงั้นศรัทธาพร้อมก็ถวายอาหารให้กับพระประเจกพุทธเจ้าพอให้เสร็จเรียบร้อยก็ต้องรีบกลับไปบ้านใหม่กลับไปแล้วไปทำอาหารให้ใหม่ให้สามีเอาละขากลับมาจะต้องโดนหรือเปล่าเดี๋ยวจะเป็นแบบของข้าวน้อยข้าวแม่ป่ะมาช้าภรรยาก็ฉลาดท่านนายเจ้าข้าเขาเรียกกันนะเขาเรียกว่านายเลยนะว่าจะพึ่งโกรธนะเจ้าข้าเดี๋ยวมีข่าวดีมาบอกมีข่าวดีมาบอกมีอะไรล่ะเนี่ยฉันเอาทำอาหารมาให้ตามเวลาแล้วพอดีมาเจอพระเขาก็เลยได้ทำบุญกับท่านไปโอ้ดีจังอนุโมทนาดีใจด้วยฉันก็ถวายเหมือนกันฉันถวายไม้สีฟันกับน้ำให้ท่านอ๋อดีใจด้วยกันทั้งคู่มานั่งกินข้าวก็กินข้าวกันกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยก็นอนพักสักหน่อยนอนพักเสร็จตื่นขึ้นมามองไปเอ๊ะตาลายหรือเปล่าเนี่ยไอ้ที่ไถๆอยู่มันเป็นสีทองไปหมดเลยกลายเป็นทองไปเลยโยมดินที่ไถๆไปอยู่เห็นผลในชั่ววันเดียวเลยเหมือนกันเพราะทำด้วยกันทั้งคู่แล้วมีใจยินดีด้วยกันพร้อมกันไม่ได้มาค้านกันอันนั้นก็เป็นในยุคของก็เรียกว่าพระประเจกพุทธเจ้าตามกับท่านก็มีในสงฆ์อย่างที่บอกเลยว่าที่จะมาเรียงเมื่อกี้นี่มาตามกับโสดาบันร้อยครั้งไม่เท่ากับสกิทาคามีหนึ่งครั้งสกิทาคามีร้อยครั้งไม่เท่ากับพระอนาคามีหนึ่งครั้งพระอนาคามีร้อยครั้งไม่เท่ากับพระอรหันต์หนึ่งครั้งพระอรหันต์ร้อยครั้งไม่เท่ากับพระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งครั้งพระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งร้อยครั้งไม่เท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งแตกต่างกันยังไงพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยสำเร็จเหมือนพระเจ้าทุกอย่างสำเร็จด้วยตัวเองใช่แต่ไม่สั่งสอนไม่ทรงสั่งสอนเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าจะไปโปรดเฉพาะใครที่จะได้อานิสงส์นั้นมีบารมีที่จะได้รับก็จะเป็นอย่างนั้นก็มีขายพยานเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนกันออกไปจะว่าใครเนี่ยมีบารมีเต็มก็จะไปโปรดตรงนั้นที่จะได้ผลออกมาแต่ว่าไม่ได้ทรงไม่ได้สอนธรรมแต่พระพุทธเจ้านี่สอนให้พ้นทุกข์ถวายกับพระพุทธเจ้าร้อยครั้งท่านบอกก็ไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งที่มีพระเจ้าเป็นประธานจึงเป็นเหตุเห็นไหมทำให้เรามาเรื่องของสังฆทานเน้นมากสังฆทานอานิสงส์มันมากแล้วทำไงหิ้วเป็นถังไปสังฆทานสังฆทานสมัยนี้ก็เป็นการเรื่องของพ่อค้าเขาทำแต่สมัยก่อนโบราณนี่เขาทำเองเขามีอะไรปีกระปี่หอมกระเทียมด้วยนะของอาหารทั้งหมดเลยข้าวสารอะไรต่างๆเลยของที่เขากินก็อะไรที่มีอยู่เนี่ยเขาก็เอามาตามสภาพอย่างนี้แหละมีกล้วยมีอ้อยมีอะไรมานั่นแหละแล้วก็มาถวายเป็นสังฆทานสังฆทานมาคือก็ไม่เจาะจงอย่างที่บอกสมัยโบราณก็ยังมีสมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะที่ในช่วงของจะเข้าพรรษาใช่ไหมเขาว่าถวายสลากพัดจับฉลากเอาก็เลยมันไม่เจาะจงใครจับได้ก็แล้วแต่ตรงนั้นไปตอนนี้จะไปถวายสังฆทานเดินไปนู่นเลยกุฏิไปหาหลวงตาจะถวายสังฆทานหน่อยเป็นไหมอย่างว่าเป็นไหมไม่เป็นก็เจาะจงอ่ะมาเจาะจงจะไปอ่ะแล้วบอกหลวงตาไม่อยู่โอ้โหไปไหนนะอุตส่าห์ตั้งใจถวายสังฆทานท่านตั้งหน่อยเห็นไหมจิตมันไปเลยนะมันไปคนละเรื่องแล้วเพราะสังฆทานคือให้ไม่เจาะจงคือใจมันจะกว้างขึ้นไงไม่เจาะจงอย่างที่ของเราก็มีเป็นเจ้าหน้าที่เรามีเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนมารับเราก็มาตรงนี้เราก็ถือว่าถวายพระทั้งวัดเหมือนกันนั่นก็เลยจำของสังฆทานตรงนี้แต่ด้วยความเป็นจริงสังฆทานที่ไม่เจาะจงมาที่นี่เราทำแล้วอาตมาเคยชี้ให้ดูบ่อยที่ตักอาหารตรงนี้เห็นไหมก็มีลายลายอยู่เนี่ยอาตมาไปบิณฑบาตกลับมาปุ๊บก็จะถ่ายอาหารพระทุกรูปที่นี่มาไปบินมาต้องถ่ายรวมกันหมดแล้วถึงจะมาตักที่หลังตามลำดับพันเตเสร็จแล้วก็พอมาถ่ายออกเสร็จโยมก็ยืนที่ตรงนั้นเขามีอาหารเป็นจานขายอยู่ใช่ไหมจะใส่บาตรเขาก็จะมาใส่บาตรแล้วก็อธิบายบอกโยมถ้าใส่อาตมาได้องค์เดียวนะแต่ถ้าใส่ตรงนั้นโยมได้พาทั้งวัดแล้วก็นักบวชทั้งวัดติณแปดอีกแล้วก็คนที่มาทำบุญอีกโอ้บุญเยอะนะจะใส่ท่านแหละเอาเขาดีเขาจะรันนะกันตวาก็ทำไงจะใส่ก็เอางั้นจริงนะองค์เดียวนะยาวไม่ฟังองค์เดียวเขาก็เตรียมจะหยิบของเอาใส่นึกว่าเราจะเปิดบาตรบอกไม่ต้องหยิบหรอกเอาไว้ทั้งจานนั่นแหละมาก็ไม่เปิดบาตรบอกเอาวางมาเลยรับแล้วก็เอาวางมาบนวางเสร็จแล้วมาบอกโยมช่วยหน่อยเอาไปใส่ในลายให้หน่อย
ใช้ผ้าได้บาปนะแต่เราก็ต้องไปใส่ใช่ไหมงั้นโยมไปใส่เขาก็ไปใส่แต่ตอนแรกที่เขาไปใส่แต่แล้วเนี่ยเขาได้เห็นไหมอานิสงส์ก็ได้สังฆทานเลยแต่เขาเพราะอย่างเงี้ยเพราะความเคยชินเพราะความยึดติดนี่ไงหลวงพ่อท่านสอนเสมอเลยว่าอย่าไปยึดติดตัวบุคคลแต่ยึดในสิ่งที่ในธรรมะที่เป็นที่เราจะเข้าใจได้จะทำให้เรามีปัญญาขึ้นมาแต่ยึดติดตัวบุคคลแล้วเดี๋ยวมันเป็นหลายๆอย่างขึ้นมาอีกเป็นปัญหาในเรื่องตรงนี้แค่นี้เห็นไหมโยมยังไม่เข้าใจกันได้ยากเราจะใส่บาตรเหมือนกันจะอยู่หน้าบ้านเราสมมุติเราตั้งกันข้าวไว้หน้าบ้านเลยนะโต๊ะมาตั้งแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยวันนี้ไม่ว่าพระองค์ไหนที่จะผ่านมาเราใส่ทั้งหมดเลยนั่นแหละสังฆทานแล้วแม้แต่วันมีพระไม่ต้องพระด้วยมีเนรเดินมาองค์เดียวบังเอิญมีองค์เดียวแล้วมีเนรมาแล้วเราก็ได้ใส่ไปทัพพีเดียวนั่นแหละนั่นก็เป็นสังฆทานแล้วโยมเพราะเราไม่เจาะจงใช่ไหมเนนก็ถือว่าเป็นตรงนี้เหมือนกันอานิสงส์ก็มากอยู่เหมือนกันนั่นก็ได้มาโปรดนะเพราะฉะนั้นจะมาจะแบบไหนจะยังไงเราไม่ต้องไปเจาะจงแล้วก็ทำไปเลยใจมันจะกว้างขึ้นแล้วการเสียสละมันจะเข้ามาสู่ความบริสุทธิ์ได้มากขึ้นสังฆทานทำต้องแบบนั้นไม่ใช่ถังนะถังนั่นเป็นเรื่องของพ่อค้าเขาคือใส่ถังมาเพราะอะไรอ่ะพระไม่มีถังน้ำใช้สมัยก่อนก็เลยเอาถังมาถวายอีทีนี้ถวายกันเยอะโยมเอาไว้ไหนแต่เนี้ยเห็นไหมมันต้องใช้ปัญญาเอามาคนมีปัญญาเดี๋ยวนี้เขาก็เอาตะกร้ามาแล้วเอาตะกร้าให้พาใช้อ้าวหนักๆเขาก็มีพวกกะละมังก็มีก็ใช้ได้แต่หนักๆเขาพระก็ไม่ได้ใช้อะไรหรอกยิ่งพระทุดงอย่างเงี้ยท่านไม่ใช้อะไรเยอะหรอกตักผ้าก็มีอยู่แค่ถังใบเดียวก็ใช้ได้แล้วเพราะนั้นก็ต้องทำให้มันมีปัญญาเราจะเห็นเลยว่าการให้ทานตามลำดับเนี่ยอานิสงส์ก็แตกต่างกันไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือการให้ทานอันดับต้นเท่านั้นเองนะถ้าใครมีสิ่งนี้ได้เนี่ยความเสียสละเกิดขึ้นได้เนี่ยจิตก็จะอ่อนโยนแล้วมันก็จะมารักษาศีลได้เห็นไหมฮะศีลก็เป็นเรื่องของเจตนางดเว้นเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นที่จะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งผู้อื่นแล้วก็ตัวเองไม่เบียดเบียนด้วยการฆ่าเขาเบียดเบียนชีวิตไม่เบียดเบียนด้วยการไปลักขโมยเขาไปโกงเขาไม่เบียดเบียนครอบครัวเขาไม่เบียดเบียนด้วยคำพูดที่จะไปพูดให้ร้ายเสียดสีทิ่มแทงหรือพูดคำหยาบคำที่ไม่สุภาพกับเขาแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยการดื่มเครื่องดองของเมาสิ่งเสพติดทำให้เราขาดสตินี่คือเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนด้วยเหตุนี้เพราะนั้นการรักษาศีลคือการสำรวมระวังกายกับวาจาถูกไหมระวังกายกับวาจาครูบาอาจารย์บางรูปท่านก็บอกว่ารักษาศีลก็รักษาที่ปากมือกับสองเท้าหนึ่งปากสองมือกับสองเท้าแค่นี้รักษาศีลแล้วก็มีวาจากับกายถูกไหมฮะกายก็มีมือก็มีเท้ามือก็อย่าไปตบใครก็แล้วกันเท้าก็อย่าไปถีบใครก็ปากก็ไม่ไปพูดอะไรมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าคิดก่อนพูดคิดก่อนทำขึ้นมานี่คือตัวนั้นแล้วเราจะเอาอะไรทำรวนระวังกายกับวาจาก็ต้องใช้จิตใช่ไหมฮะมีกายกับจิตอยู่ด้วยกันรูปกับนามเพราะฉะนั้นจิตที่ต้องมีสติถ้าด้วยถ้าไม่มีสติมันก็ทำรวนระวังไม่ได้ไปแล้วใช่ปะมีจิตอยู่แต่ว่าพอเห็นปุ๊บมันก็ด่าไปแล้วไม่ทันเพราะฉะนั้นต้องจิตที่มีสติมาทำรวนระวังกายกับวาจาเห็นไหมหลวงพ่อเลยให้เรียกว่าให้อย่างย่อๆไปไงว่าบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติในฉันจะพูดบ่อยในหลายม้วนของเทปเพราะฉะนั้นศีลคือตัวสติยังไงก็คือการทำรวมระวังกายกับวาจาใช่ไหมฮะแล้วเราฝึกสติด้วยไงก็เอาจิตมาทำรวมระวังก็คือสตินั่นเองถ้าจิตมาทำรวมระวังจิตที่มีสติทำรวมระวังกายกับวาจานี่แหละฝึกสติบนพื้นฐานของศีลโยมทำแค่นี้ทำทุกวันเลยแค่นี้เองนี่คือภาวนาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาแล้วเนี่ยกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตก็คือกายเพราะจิตกับกายอยู่ด้วยกันจิตจะไม่ค่อยอยู่กับกายธรรมชาติของมันนั้นเมื่อเราทำให้มันมาเกิดฐานที่ตั้งการมาฝึกกรรมฐานก็ฝึกให้จิตมากลับมาอยู่ที่อยู่กับกายมากขึ้นเท่านั้นเองวันๆเราลองสังเกตว่าจิตอยู่กับกายเราเท่าไหร่เคยมาดูแลมาดูมาอะไรสักเท่าไหร่ใช่ไหมดูตามเวลาที่จะต้องไปล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำก็เป็นเหมือนกับอัตโนมัติมากกว่าถ้าเอาจิตไว้ที่อยู่ตรงนี้ปุ๊บเราจะทำอะไรเรารู้การเคลื่อนไหวรู้การขยับก็เยื่อนไปรู้จะเดินก็รู้จะยืนก็รู้จะนั่งก็นอนก็รู้มีตัวรู้อยู่ครอบคุมไปเรื่อยๆเรื่อย
ในที่สุดแล้วสิ่งที่ถูกต้องการฝึกฝนสิ่งที่จะต้องได้คืออย่างนี้นะคิดดีก็รู้ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าเผลอไปก็รู้เนี่ยถ้าเผลอไปรู้เนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วเท่านี้เองทุกอย่างทำไปแต่ว่าเพิ่มตัวรู้เข้ามารู้มาให้ครอบคลุมไปเรื่อยๆรู้เราเนี่ยไม่รู้ใครเพราะธรรมชาติของจิตจะไปรู้ข้างนอกไปรู้คนรู้คนนี้ไปเรื่อยเป็นการเพื่อการเปรียบเทียบเพื่อการยอมรับในสังคมเพื่อการอยู่ได้ในสังคมนี่ไงจิตเราถึงทำหน้าที่อย่างนั้นก็เลยผิดพลาดแต่เรากลับมาดูตัวเราซะมันอัตโนมัติเลยนะมันกลายเป็นว่าไม่กระทบกระเทือนสังคมด้วยเป็นศีลน่ะเนี่ยมันซ้อนกันอยู่นิดเดียวมันบังอยู่จนเรามองไม่เห็นด้วยความคิดของจินตามัจจปัญญาของเราไม่พอมันต้องเกิดเป็นภาวนามัจจปัญญาคือจิตสงบหยุดคิดไว้บ้างถ้าหยุดคิดไปเรื่อยๆหยุดคิดไปเรื่อยๆนะเขาจะหยุดคิดนานขึ้นนานขึ้นการหยุดคิดคือสมาธินั่นเองหยุดคิดชั่วขณะก็เป็นคณิกะสมาธิจะหยุดคิดได้นานขึ้นจนกระทั่ง20นาที30นาทีอันนี้เป็นระดับฌานแล้วเป็นอุปจารสมาธิแต่ถ้าทั้งวันไม่คิดเลยล่ะมีไหมยังไงถ้าคิดตอนนี้เราก็บอกเป็นไปไม่ได้เนาะแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะรู้เลยว่ามันหายไปได้ยังไงเอ๊ะไม่ได้คิดได้ยังไงวันนี้ทั้งวันเลยถ้าสติอยู่กับตัวได้เรื่อยเลยนะต่อเนื่องอยู่ที่กายแล้วเรื่อยไม่หลุดออกไปไหนไม่ไปคิดเรื่องอะไรแล้วก็มันไม่คิดจริงๆนี่คือกำลังของสติที่มีมากขึ้นของการฝึกฝนเราจะเห็นอัศจรรย์ตรงนี้มากเนี่ยบุญญาฤทธิ์ฤทธิ์ชนิดเนี้ยที่ควรจะต้องมีแต่เราฝึกฝนแล้วเราต้องการมีฤทธิ์ที่จะไปเป็นอะไรห่อเหินเดินอากาศมีพลังพิเศษมากกว่าเขาไปเห็นนรกเห็นสวรรค์เราต้องการแบบนั้นกันไปอันนั้นอิทธิฤทธิ์อย่างนั้นมันเป็นตัวตนมันเป็นเราที่จะต้องไปทำเพื่ออะไรเหนือกว่าคนอื่นซึ่งผิดพลาดแต่บุญญาฤทธิ์เนี่ยมันจะเกิดเมตตาแล้วจะเกิดเมตตาก็จะมีความกรุณาช่วยเหลือก็จะมีมุทิตาใครทำดีก็ดีใจด้วยอนุโมทนาแล้วก็จะเกิดเป็นอุเบกขาใครทำไม่ดีใครทำอะไรหรือว่าล้มเหลวเรื่องอะไรเราก็ไม่ว่าอะไรปล่อยวางแต่โลกยังเป็นไปตามกรรมไม่ไปซ้ำเติมไม่ไปว่าลายเขามันก็สามารถอยู่ได้กันอย่างสงบร่มเย็นเลยตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันเข้ามาถึงจุดตรงนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาสังเกตเวลาปฏิบัติเนี่ยใช้สังเกตเป็นหลักเอาสังเกตไว้เรื่อยๆสังเกตกายสังเกตใจเราไปอย่าไปเชื่อทีเดียวสังเกตว่ามันเป็นไงเราก็จะได้รู้แค่นั้นแหละรู้ยังไงก็ให้ผ่านไปรู้ไงก็ไม่ต้องไปเก็บเอาไว้ไม่ต้องไปคิดไปอะไรส่วนมากมันอดไม่ได้ถ้าเราลองไม่พูดนะมันจะรู้และผ่านได้แต่เราไม่ต้องการที่จะไปพูดกับใครอะไรแต่ถ้าเรามีกลุ่มที่จะต้องคอยเมาส์คอยคุยกันนะมันอดไม่ได้ก็จะต้องรู้ให้ชัดให้ชัดเพื่อจะไปเลยพูดอธิบายก็ได้บางทีเราก็เกิดแบบปรารถนาดีอยากจะบอกคนอื่นก็อยากจะบอกให้เขาถูกเท่าหน่อยแต่ว่าในเริ่มต้นท่านบอกว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรไปก่อนจะดีอย่างหลวงพ่อไปเลยคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านไม่พูดมา3ปีพอออกมาพูดปุ๊บมันจะเป็นอะไรที่แบบมันจะขลังมากมันจะพูดได้ดีแล้วท่านก็ฝึกพระมาอย่างนั้นนะใครต้องการที่จะทำอย่างนั้นก็ต้องเข้าไปฝึกอบรมแบบนี้เลยก็เรียกว่าเข้าห้องนั่นแหละก็อย่างที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ก็มีเป็นคอร์สสมาธิคอร์สเก็บอารมณ์นี่แหละแต่นี้เราเก็บเป็นหมู่มีเข้ากันจำนวนมากเป็นหมู่การเก็บอารมณ์ก็คือไม่พูดกันเรามาดูตัวเราอย่างเดียวการเก็บอารมณ์เนี่ยมองกันยิ้มก็ยังไม่ได้เลยยิ้มก็ถือว่าส่งอารมณ์แล้วยิ้มทำหน้าดุดันก็ไม่ได้ส่งอารมณ์อีกต้องหน้าเฉยบอกแล้วสติถ้ามันรู้ตัวเรานะมันเฉยนะมันรู้ตัวเราอยู่เรื่อยๆเงี้ยมันไม่มีความรู้สึกที่จะออกไปแต่กระทบเราเนี่ยเห็นก็สักแต่ว่าเห็นมันไม่มีความคิดต่อนึกออกไหมไม่ปรุงอ่ะได้ยินแล้วก็ได้ยินก็ไม่ปรุงต่อจิตมันก็อยู่กับเราสติถ้าอยู่จริงๆนะมันจะเฉยกับมันเองมันเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเราอยากจะทำให้เฉยแล้วโอ้โหพยายามปั่นไม่นานเราเดี๋ยวก็โผล่มันหลุดจะได้แหละหลุดได้ง่ายมันทำได้ไม่นานคือของจริงมันจะเป็นของมันงั้นรอบเลยนะอันถ้าเรารักษาศีลเนี่ยศีลจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของทิพย์นะใครมีศีลเนี่ยศีล5เท่านั้นก็เป็นทิพย์แล้วเป็นการสร้างรูปทิพย์เอาไว้นั้นคนจะไปเป็นเทวดาเนี่ยถ้าไม่มีศีลไปไม่ได้สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมมาทาสีเลนะนิพพุติงยันตินั้นจะไปพระนิพพานก็ต้องใช้ศีลไปนั้นในเบื้องต้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการงดเว้นลักษณะนี้
ศีลนี่จะเกิดเป็นทิพย์ขึ้นมางั้นศีลเนี่ยจะเป็นมีอานิสงส์ทำให้เกิดเป็นเทวดาได้งั้นคนจะไปเป็นเทวดาขั้นต่ำต้องมีศีล5บริบูรณ์แล้วมีความลายเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยลักษณะทิพย์ตรงนี้ถึงจะเกิดขึ้นมาแล้วฐานทั้งหมดที่ให้ไปเนี่ยก็จะไปผสมรวมเป็นทิพย์ของเรื่องอาหารต่อไปได้แต่ว่าถ้ามีทานอย่างเดียวแล้วไม่มีศีลก็ยังไม่ถึงตรงนั้นได้ไปไม่ได้เหมือนกันดังนั้นแต่ละชั้นละชั้นของสวรรค์เนี่ยมันมีการมันมีชื่อแล้วก็มีการสมมติที่จะแปลที่อะไรกันออกมาโยมเอาน้ำให้มันกินน้ำมันไม่ชอบน้ำจะไล่มาใช้น้ำสะอาดเข้าไปไม่มาใกล้ๆตรงนี้จะพรมน้ำมนต์ให้หน่อยพรมน้ำได้น้ำมนต์แล้วตอนนี้เอาผ่าน้ำมนต์นี่ขึ้นชั้นเทวดานะศีล5ยังไม่ต้องภาวนาแต่ถ้าไปชั้นของพรหมแล้วต้องภาวนาแล้วเพราะว่าต้องมีสมาธิพรหมสวยอะไรมนุษย์ทั่วๆไปมนุษย์สัตว์กินอาหารเป็นอาหารหยาบถูกไหมกะลิงกะลาอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารคำๆที่รับประทานนี่แหละก็เป็นพืชผักเนื้อสัตว์ต่างๆพอสูงขึ้นไปอีกชั้นชั้นเทวดาเทวดากินอะไรทิพย์ใช่ไหมทำของที่เรากินของที่เราทำบุญไปนี่แหละจึงเกิดเหตุตรงนี้ขึ้นมาไงคนสมัยโบราณก็เลยถามพระจะทำบุญจะทำด้วยอะไรถึงจะได้บุญมากเขาว่างั้นอยากได้บุญมากเวลาที่จะให้ทานให้อาหารเนี่ยท่านก็บอกอะไรที่โยมชอบก็แล้วกัน ก็ง่ายดีก็เลยเป็นเหตุแบบนั้นขึ้นมาไงแล้วก็ยึดตรงนี้นะโยมไม่น่าเชื่อจะใส่บาตรแต่ละทีใส่นี่หน่อยเดี๋ยวกูไม่ได้กินเอาน้ำด้วยเดี๋ยวกูไม่มีน้ำกินก็ติดอยู่ตรงนี้นะโยมก็จะต้องไปอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าเอาละติดอย่างนี้ก็ยังถือว่ายังใช่ยังถือว่าก็มีงานให้อยู่เป็นจิตที่ถูกแต่มันไม่ถูกตรงทีเดียวเห็นไหมงานทุกอย่างไม่ว่าจะให้เป็นอะไรก็แล้วแต่มันไปรวมกันเป็นทิพย์หมดเลยโยมเพียงแต่จิตที่นึกได้เนี่ยมันก็อิ่มนึกตรงไหนมันก็อิ่มตรงนั้นแหละเป็นความแค่ลึกเอาเท่านั้นเองลักษณะทิพย์เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นศีล5เนี่ยจึงเป็นร่างทิพย์ไงถ้ามีศีล5แล้วแต่ศีล8นี่มันทิพย์ละเอียดกว่านั้นขึ้นไปเอาศีล8ตำรวจระวังมากกว่ามันขึ้นไปถึงชั้นพรหมอ่ะเพราะฉะนั้นชั้นเทวดาสวยทิพย์ใช่ไหมไม่ต้องกินอาหารแล้วเนาะอาหารคือสิ่งที่ทำไว้ในโลกมนุษย์นี่ไงเสบียงแล้วก็ไปรวมเป็นทิพย์นึกก็อิ่มแต่ขึ้นถึงชั้นพรหมล่ะพรหมสวยอะไรคงกินอะไรรู้ป่ะวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเนี่ยพรหมสวยตรงนี้วิตกวิจารก็จะอยู่ในสภาวะอยู่อย่างเงี้ยเบาวิตกวิจารนึกรู้ไปก็แล้วแต่ชั้นปิติมีกี่ขั้นล่ะปิติก็เยอะมาก5ชั้นก็มีแบบ5ปิตินี่ก็มีทั้ง10ชั้นเข้าไปแล้วสุขอะสุขในสมาธิถ้าโยมเคยเจอว่ามันสุขเบากายเบาใจเหมือนจะห่อจะลอยเลยก็นั่นแหละสภาวะของพรหมตามชั้นขึ้นไปอีกจนกระทั่งถึงขั้นรูปผมไม่มีรูปก็จะมีอีก4ชั้นพรหมตรงนั้นก็นี่ก็ผมเสวยตรงนี้เพราะฉะนั้นจะไปเสวยผมก็ต้องเจริญสติจนเกิดสมาธิขึ้นมานั่นแหละไปเป็นพรหมเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวแล้วว่าผมอายุยืนแล้วจะไปติดอยู่ตรงผมนานแล้วจะมากลับมาตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่ใช่หรอกฮะหลวงปู่ตะวันท่านบอกว่าขอให้มันได้เถอะมันได้ง่ายๆที่ไหนเนาะทำไปเถอะไม่ต้องไปกลัวตรงนู้นตรงนี้เราไม่ต้องไปกลัวติดอะไรแล้ว ถ้ากลัวควรจะกลัวเข้าใจผิดมากกว่า
ที่จะควรจะกลัวควรจะกลัวการไปยึดติดการเข้าใจผิดอย่างนั้นมากกว่าท่านบอกไม่ต้องกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องไปเป็นอย่างนั้นนะจริงๆเพราะการที่เราไปยึดติดนี่แหละมันผิดเพราะเรายึดว่าเรานี่ไงตัวเรามีค่าไงค่าก็มีก็เลยโดนค่าอยู่ตรงนี้เรื่อยไปอันนั้นก็ของค่าอันนี้ก็ของค่าใช่ไหมของกลัวมันก็เลยกลายเป็นยึดตรงนี้ผิดไปถ้าเราทำตรงนี้ถูกได้เนี่ยมีสมาธิเกิดเห็นชอบถูกต้องแล้วก็ตรงนี้ไปยังไงก็ไม่มีปัญหาแม้กระทั่งฌานสุตตวาก็เป็นฌานที่เป็นพรหมแต่ว่าเป็นพรหมที่ไปรอจะไปพระอรหันต์หรือทำคือเราได้ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยในโลกมนุษย์เนี่ยถึงจะเป็นเทวดาก็ไปเป็นเทวดาที่จะต้องไปต่อไปทำต่อได้แต่เทวดาส่วนใหญ่สวยสุขไงเพราะนั้นความสุขที่มีเนี่ยทำให้รู้สึกว่ากลับมาพิจารณาของทุกข์ไม่เห็นพระพุทธเจ้าเลยต้องไปแสดงอภิธรรมให้เทวดาโปรดพุทธมารดาอภิธรรมนี่เป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานมันเป็นรูปเขาเรียกว่ารูปละเอียดเป็นรูปทิพย์แล้วรูปละเอียดเพราะฉะนั้นจะมองสภาวะของทุกข์ไม่ค่อยเห็นแต่เห็นทุกข์ในการเปลี่ยนแปลงทุกข์แปลว่าทนไม่ได้อยู่ในสภาวะนั้นที่อะไรก็ไม่คงที่มีอะไรที่คงที่มั่งก็ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานี่คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์ในไตรลักษณ์จะเป็นอย่างนั้นงั้นทุกข์ในขันธ์5จะเป็นอีกแบบทุกข์ในขันธ์5เป็นทุกขเวทนาโดนบีบคั้นโดนแบบบีบคั้นโดยที่ว่าเกิดขึ้นโดยความไม่พอใจไม่ชอบใจไม่ถูกใจใช่มั้ยเป็นทุกข์ขึ้นมาความคับแค้นใจเป็นทุกข์ขึ้นมาหรือว่าการบีบคั้นของกายที่ธาตุ4เนี่ยไม่สมดุลกันก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเจ็บปวดต่างๆก็ตรงเนี้ยโดนบีบคั้นแต่ทุกข์ในแต่ละนี่คือไม่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่ได้อยู่คงที่อยู่อย่างนั้นสังขารมีอยู่3ชนิดใช่มั้ย1สังขารที่มีชีวิตและมีวิญญาณครองก็ประเภทไหนวะมนุษย์สัตว์ต่างๆประเภทที่2สังขารที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองก็ต้นไม้ใบหญ้าใช่มั้ยหรือว่าต้นไม้มีนางไม้อยู่วิญญาณครองมีมั้ยข้างหลังมีป่ะอันที่3สังขารที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครองก็เป็นอะไรเป็นดินเป็นหินเป็นทรายพวกนี้ล้วนแล้วแต่ไม่อยู่กับที่เลยไม่เคยอยู่ในสภาวะสภาพของมันเดิมๆอย่างนั้นมันต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนแล้วก็หมดไปมันทนอยู่ตรงนั้นไม่ได้เนี่ยทุกข์ในไตรลักษณ์เป็นลักษณะนั้นเพราะนั้นเราจะคิดยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้พิจารณาไว้เนี่ยมันก็ยังไม่เห็นในไตรลักษณ์ได้หรอกบางคนบอกว่าพอเห็นไตรลักษณ์แล้วจะขึ้นอริยบุคคลเพราะนั้นไปพิจารณาแต่อันนี้อย่างเดียวเลยอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็เป็นทุกข์อะไรก็ไม่มีตัวตนบังคับไม่ได้ก็คิดอยู่แต่ตรงเนี้ยมาได้ไหมก็เหมือนจะได้แต่ว่าถ้าสติไม่พอกำลังไม่ถึงแล้วไอ้ตอนต่อกระทบเนี่ยสติไม่ถึงเนี่ยมันก็ไปตรงนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราทำสติฝึกสติไปเรื่อยๆๆมันจนไปทันเข้าเห็นก็เฉยได้ได้ยินก็เฉยได้ได้กินไม่ถูกใจก็เฉยได้ได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็เฉยขึ้นมาได้นี่มันเข้าสภาวะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นมาเองแล้วอยู่ๆมันเกิดแบบมันเกิดเองเลยโยมไม่ได้คิดแต่มันมาจากฐานที่เราเคยคิดเอาไว้นั่นแหละมันจะมีเมมโมรี่คือสัญญาเราเนี่ยมันจะเก็บไว้แล้วพอถึงเวลาเขาเรียกว่าพอดีกับทั้งการเวลาด้วยปัจจัยที่พอดีทั้งอากาศทั้งอะไรต่างๆที่พอดีในเวลานั้นแล้วเวลาของเงื่อนไขของเวลาที่มันเดินมาตรงกันปุ๊บเนี่ยคลิกเดียวมันก็ปึ้งทำไมเราเห็นกันเลยเป็นข้อนเดียวกันหมดเลยความไม่เที่ยงก็จะทำให้เราเห็นสภาวะแต่บางทีปฏิบัติไปเนี่ยบางทีโยมก็เคยเห็นกันนะบางคนเห็นอยู่ๆนั่งนึกถึงผมคนเล็บผนังไปเรื่อยๆเนี่ยนั่งไปนั่งมาอยู่เห็นผมบริษะเส้นเดียวโดขึ้นมาเลยแล้วก็เส้นนี้ก็ขยายใหญ่ๆๆๆแล้วในที่ตัวเล็กๆๆๆเอาแล้วเดี๋ยวก็ล่วงหล่นก็ล่วงไปแล้วก็เปื่อยเน่าหมดไปว่าไงฮะอ๋อมีแล้วหมดละเอาน้ำอะไรมาตะกี้นี่ไล่หมาเอาน้ำอะไรมาเฉยรู้ทันแล้วมีแล้วมามีน้ำร้อนเพราะนั้นเทวดาอิ่มทิพย์ใช่ไหมแล้วพรหมอ่ะอิ่มปิติสุขแค่ว่าไม่ต้องกินจ้ะแล้วพระพุทธเจ้าต้องกินไหมฮะพระพุทธเจ้าก็อยู่ในสภาวะปฏิบัติแล้วเนี่ยบรมสุขอย่างยิ่งอ่ะ
ไม่ต้องกินอะไรแล้วเพราะนั้นถวายข้าวพระไม่ต้องถวายท่านหรอกนะแต่ตั้งจิตน้อมจิตถวายได้ก็ก่อนจะกินอาหารเนี่ยที่เราได้อาหารมาเนี่ยเพราะอะไรก็น้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณมารดาบิดาครูบาอาจารย์เนี่ยทำให้เราได้มีอาหารมาก็นึกถึงพ่อแม่ถึงคุณพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงได้นึกถึงคุณท่านที่ทำให้เราได้มีอาหารตรงนี้มาตรงนี้นึกได้แต่ไม่ต้องไปทำพิธีกรรมถึงขนาดเอาไปถวายมีบางที่นะถึงขนาดนั้นนะบางวัดเขาทำถวายแล้วท่านก็เอาไปให้พระพุทธเจ้าเองด้วยนะจริงไหมอาตมาเคยได้ยินมาไม่รู้ที่ไหนแต่ว่ามันเป็นไปได้ไหมล่ะแต่ทำไมคนเชื่อกันมากมีความรู้ด้วยนะที่เชื่อถึงได้บอกว่าคนเราเนี่ยให้เรียนรู้แค่ไหนก็แล้วแต่เรียนไปสูงแค่ไหนก็แล้วแต่รู้มากเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่รู้ดีรู้ชั่วแล้วมันก็ไม่มีค่าอะไรหรอกมันแค่รู้ในโลกกินไปถ่ายไปหมดไปแต่ถ้ารู้ดีรู้ชั่วเนี่ยคนจะต่ำต้อยด้อยค่าแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยสูงค่าเลยมันจะรู้เลยว่าพอรู้ดีรู้ชั่วได้เนี่ยมันจะแยกถูกเพราะทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไม่รู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราตายเปล่าเลยนะระวังจะไม่เป็นอะไรไม่ได้เป็นแล้วเพราะเหตุที่ทำมันไม่พอแต่ถ้ารู้ดีรู้ชั่วแล้วมันมีเหตุที่จะทำได้แล้วมันรู้ว่าชั่วนี่มันทุกข์มันไม่ดีต้องไปอบายก็ไม่ค่อยทำมันก็จะละมันก็จะห่างจากตรงนี้ได้รู้ว่าจะทำดีคิดดีพูดดีแล้วมันเป็นทางนี้ทางที่ไปมีความสุขได้ใช่ไหมรู้ดีแล้วมันก็จะทำตรงนี้ได้เนี่ยถึงก็ทำไปบ่อยๆเข้ามันเคยชินไปมากๆเข้าเนี่ยมันจะเสพทางดีเกิดพลังบวกขึ้นมาเมื่อเกิดพลังบวกเนี่ยต่อไปทำอะไรมันจะคิดจะพูดจะทำมันจะไปแต่ทางนี้หมดไปทางบวกเจอคนก็จะเจอคนประเภทอย่างเดียวอย่างเนี้ยแต่ถ้าคิดลบไปเยอะๆเนี่ยเกิดพลังลบเหมือนกันต่อไปก็จะเจอไอ้ที่ลบๆกับเราเจอหน้าก็จะท้าตีท้าต่อยเจอหน้าก็ด่าเราแล้วเราจะเจอแบบนั้นแปลกเพราะจิตที่คิดเอาไว้นี่แหละมันเป็นพลังงานตรงนี้อยู่แล้วมันก็มีผลในเซลล์แล้วด้วยนะดูที่มันต่อเนื่องกันถ้าจะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยธรรมะมันละเอียดกว่านั้นเยอะมากเยอะกว่าวิทยาศาสตร์เยอะมากจนไอน์สไตน์ถึงพูดขึ้นมาเลยนะไอน์สไตน์ขนาดเป็นคนที่คิดคนระเบิดปรมาณูที่ว่าก็ยิ่งใหญ่สำหรับเขาแต่เขาก็เลยยังกล่าวไว้เลยว่าถ้าเขาคิดจะนับถือศาสนาทั้งศาสนาหนึ่งเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่เขาจะนับถือเขาเห็นเลยเขาไปมาอ่านในพระไตรปิฎกแล้วเขารู้ว่าพุทธเจ้ารู้รายละเอียดมากกว่าเขาอีกพุทธเจ้ารู้ถึงอนูเลยนะไม่ใช่ปรมาณูไอ้ปรมาณูนี่ว่าเล็กแล้วของท่านเล็กกว่านั้นแต่เล็กมากขนาดว่าการที่จะมาเกิดเนี่ยการที่มาเกิดเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดได้เนี่ยท่านบอกว่าอะไรนะเอาอะไรนะขนจามรีนะแล้วก็ไปจุ่มน้ำมันงาใช่ไหมแล้วก็สลัดออกไป16ครั้งเนี่ยเหลืออยู่แค่นั้นเนี่ยเอามาทำให้เกิดการเกิดขึ้นมาได้ที่เราเกิดมาเนี่ยจะจุดแค่นั้นเองเล็กจนแบบท่านยกออกมาเป็นแบบปุคลาธิฐานให้มองเห็นภาพได้ไงแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วแทบมองไม่เห็นนั้นไอ้ตาก็ถึงได้บอกว่าเขาเจอแล้วแต่ว่าจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านคนพบเยอะกว่านั้นอีกก็ไปถึงพรหมได้โยมไปได้ไหมล่ะไอ้ตายังไปไม่ได้ใช่ไหมพระรามาโนตอนนี้ก็ไปถึงพรหมท่านไปชั้นทุกๆได้หมดสอนได้ทั่วหมดเลยอินเตอร์เนชั่นแนลสอนทั้งเทวดามารพรหมมารก็สอนนะมารก็สอนได้และมนุษย์ทั้งหลายเพราะนั่นนี่คือขั้นตอนของการที่ว่าตั้งแต่เริ่มให้ทานพอเราให้ทานมีการทิฏฐาระได้แล้วก็จะมีการรักษาศีลรักษาศีลก็รักษาได้แล้วก็จะพอเข้าใจขึ้นในที่สุดแล้วก็ให้ทานรักษาศีลไปแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มมาภาวนามันฉลาดแล้วกุศลเกิดไงพอกุศลเกิดก็เกิดความฉลาดที่จะมาฝึกฝนตรงนี้ได้มั้ยนี่คือคนมีปัญญาแต่มาต้องพยายามตลอดว่าพูดเมื่อไหร่ก็โยมที่มาเนี่ยโยมมีปัญญาแล้วยิ่งพยายามที่จะทำกันอยู่เนี่ยมันก็ใช้ความอดทนเยอะนะจะไม่ให้มันง่วงยังไงใช่ไหมแต่อย่าไปว่ามันจะง่วงไม่ง่วงก็ไม่ว่าเอางั้นแต่เราจะมีสติรู้ไปเรื่อยๆนี่เทคนิคอยู่ตรงนี้เองแต่ถ้าเราจะทำไงไม่ให้ง่วงแล้วก็เดี๋ยวมันจะง่วงให้ดูเพราะเผลอง่วงแบบไม่รู้ตัวหลับไปเลยจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันจิตนี่โอ้โหมันเจ้าเล่ห์มากโยมถ้าดูจะรู้โดยเฉพาะความง่วงบางทีโอ้เจ้าเล่ห์แต่มาทดลองมาหลายแบบแล้วบางทีมันไม่ง่วงนะนั่งสบายอยู่เงี้ยตาใสเลยแต่มันปวดเมื่อยไปหมดเลย
ปวดหลังปวดเมื่อยมากมันจะไปทำที่หลังก่อนรู้สึกหลังเขาถึงห้ามเอาหลังแตะอะไรไงกฎกติกาของเนสทิกก็คือห้ามเอาหลังแตะเอาหลังไปพิงต้นไม้ก็ไม่ได้ไปพิงอะไรก็ไม่ได้ห้ามหลังไปแตะอะไรเลยก็ให้ทำงั้นนี่มันมาตอนหลังเพราะเอ้าทำไมให้ทำงั้นพอมันรู้อ๋อมันใช่มันจะเล่ฮะมันมาปวดหลังปวดเอวปวดหลังนี่แหละทำไงดีอ่ะจะขอพิงสักหน่อยแกปวดหลังเนี่ยกะก็จะเหยียดมึงอ่ะแกเมื่อยอ่ะเมื่อยปวดมากอ่ะโยมเชื่อไหมพอแตะปุ๊บเนี่ยมันหลับปั๊บเลยไม่อัศจรรย์ว่าแตะปุ๊บเนี่ยมันหลับปุ๊บเลยไปเลยจะเล่ไหมล่ะต้องระวังคนเดียวที่กูกลัวคือตัวกูเองนี่แหละระวังให้ดีไม่ต้องไปวางใครเลยคนอื่นก็ไม่มีอะไรหรอกเรานี่แหละทั้งหมดเรื่องเกิดขึ้นกับเราหมดเลยที่เราว่าคนนู้นคนนี้ก็ว่าอะไรก็ทำอะไรเรามันเป็นเสือกรู้เองถ้าเราไม่ไปใช่ไหมอยู่กับตัวเราจะว่าก็ไม่รู้เรื่องก็ว่าเรื่องเขาไม่เกี่ยวกับเราสักหน่อยแต่ถ้าเราดูไว้บ่อยๆมันเป็นงั้นนะเราจะมีกำลังแล้วในที่สุดแล้วจิตเราจะรู้เองว่าเพราะไม่คิดนี่เองมันทำให้เราเบาจากทุกข์ไปได้เยอะมากทุกข์เพราะความคิดจริงๆแม้แต่คิดดีก็ยังทุกข์แหละจะเห็นภาพตรงนั้นได้ทำไปแล้วโยมจะค่อยๆใช้วิธีการสังเกตนะการปฏิบัติเนี่ยอย่าไปตั้งท่าเอาจริงจะต้องไม่ใช่ต้องตรงนี้นะต้องนิ่งต้องว่างเสร็จเลยอันนี้ผิดจะวิ่งจะว่างหรือไม่ว่างก็ไม่ว่าจะนิ่งไม่นิ่งก็ไม่ว่าแล้วก็ดูเฉยๆเนี่ยดูแล้วก็ผ่านไปแบบสังเกตอะมันก็นั่งมาเหม่อแต่ไม่ลอยเหม่อแต่ไม่เหม่อแต่จิตรู้อยู่เงี้ยสังเกตพอสังเกตเนี่ยไปจดจ้องก็ไม่ได้เขาไปแล้วไปวิธีไปไหนไหนตั้งไกลแล้วเพิ่งเอารู้ตัวไปไหนมาเป็นงั้นเลยนะแต่ถ้าสังเกตก็สังเกตไปเรื่อยๆสังเกตแบบไม่ต้องจดจ้องเกตแล้วปล่อยสังเกตแล้วปล่อยแบบแอบดูผ่านตาแป๊บหนึ่งเงี้ยแต่ว่าไม่ละไปหรือว่าไม่สู้แต่ไม่ถอยนะไม่ถอยที่จะรู้ไปเรื่อยๆไปทำเงี้ยเดี๋ยวโยมจะเห็นโอ้มันไปเร็วและเข้าใจได้เร็วกับการที่เราไปตั้งใจมากแล้วเอาจริงเอาจังมากอันนี้ก็เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคเหมือนกันนะแต่ถ้าปล่อยไปแล้วเลยไม่เอาล่ะไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยใส่ใจอันนี้ก็กามสุขาลิกานุโยคเหมือนกันอีกไปสองทางอีกแล้วนั้นทางแต่กลางคือทางที่จะมีสติรู้ตัวไปเรื่อยเนี่ยกลางเห็นก็ไม่ว่ากลางแล้วพอเห็นนี่มันจะชอบก็ไม่ชอบพอเราไม่ว่าชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่ามันอยู่ตรงกลางแล้วเห็นไหมได้ยินที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็อยู่ตรงกลางแล้วมัชฌิมาปฏิปทาถ้ารักษาอารมณ์อย่างนี้ไว้ได้เรื่อยๆอ่ะโยมจะรู้สึกสบายไปเองมันจะรู้สึกเบาๆสบายไม่เห็นต้องมีอะไรกระเทือนกระทบก็ไม่กระเทือนทำนองเนี้ยจนกระทั่งจิตเข้าสู่ก็เรียกว่ามงคลสูงสุดจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่มีโศกจิตปราศจากทุลีจิตเกษมเนี่ยข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย เป็นตัวท้ายของมงคลและเป็นตัวสุดท้ายของการปฏิบัติที่จะเข้าไปถึงสภาวะนี้ได้ทดสอบง่ายๆก็ได้ตอนนี้มีฝนเนี่ยเวลาฟ้าผ่าเปี้ยงเนี่ยถ้าเราไม่ตกใจแสดงว่าสติเราก็ดีแล้วฝึกไว้เรื่อยๆเนี่ยทดสอบเราเช็คดูได้ถ้ายังตกใจแรงๆแสดงว่าสติอ่อนมากแต่ถ้าสะดุ้งนิดหน่อยแสดงว่าพอใช้ได้เราตรวจเราได้เองเลยดูมันไม่ต้องไปถามใครนะปฏิบัติไปเนี่ยเราหลังจากปฏิบัติแล้วก็เรียกว่าอนุโลมปฏิโลมใช้วิมังสาตรวจตาพิจารณาแต่เริ่มต้นมาถึงอย่างนี้เป็นยังไงจากตรงนี้ไปถอยหลังกลับไปเราลบปฏิโลมรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยตรงนี้ไว้แล้วเราก็จบการปฏิบัติถือว่าเป็นการเช็คตลอดนี่เขาเรียกว่าปฏิบัติด้วยอิทธิบาท4มีความฉันทะความพอใจที่จะทำก็มีความเพียรก็ทำสม่ำเสมออยู่วิริยะแล้วก็มีจิตตะก็คือมีเอาใจฝักใฝ่ไม่ปล่อยปละละเลยไม่วางตาว่าไงทำแต่ไม่วางตาสุดท้ายแล้วก็มีวิมังสาตรวจตาพิจารณาทบทวนว่าทำไปแล้วเป็นยังไงแบบไหนก็ทำให้เราเข้าใจตรงนี้ได้หนุนธนาถึงตรงนี้แล้วมีอะไรสงสัยไหมนี่พูดเรื่องของฐานใช่ไหมเรื่องของศีลมาแล้วเรื่องของเทวดา
ใช่ไหมแล้วก็ตอนเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของโทษของการอยู่ในความพอใจก็เรียกว่าโทษของกามก็ดูครับโทษมันมีเราเห็นโทษไหมถ้าชอบใจอะไรเนี่ยกามคุณเขาเรียกว่ามันเกิดจากความพอใจเท่านั้นเองกามคุณห้าก็คือมาทางตามาทางหูมาทางจมูกมาทางลิ้นมาทางกาย5อย่างแล้วเราพอใจชอบใจยินดีเริ่มต้นจากตรงเนี้ยเกิดเราพอใจเราชอบใจทุกอย่างแล้วมีคนมาชอบเหมือนกันเกิดละการแล้วเนาะมีโทษเกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นสิ่งที่พอใจแล้วหนักๆเข้าเนี่ยชอบใจมากๆมันก็เกิดการยึดขึ้นมาเมื่อยึดแล้วเป็นไงหวงแหนไม่ให้นี่การเสียสละมีไม่ได้ในที่สุดแล้วพอมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในทุกๆเรื่องเลยแม้กระทั่งเราเห็นอะไรเราก็อยากจะไปเห็นอีกที่เราชอบเห็นไหมตามหาไปจะยากลำบากแค่ไหนก็จะไปได้เสียงอะไรมาโอ้โหเพราะจังเลยถูกใจก็จะไปหามาฟังให้ได้เรื่อยๆได้กลิ่นอะไรที่ชอบก็จะไปหากลิ่นนั้นรสชาติที่ถูกใจโอ้โหไปกินที่สิงคโปร์มาอร่อยก็จะบินไปกินอีกนะใช่ไหมเนี่ยมันปัญหาที่มันเกิดก็คือโทษของมันที่เราไม่เห็นเราต้องดิ้นรนกระเถือกกระสนก็เพราะไอ้ความรู้สึกของห้าอันนี้เองตัวนี้ที่ต้องทำมาหากินกระเถือกกระสนลำบากยากแค้นเพราะห้าอย่างที่เราชอบใจมันเนี่ยแล้วเป็นเจ้าของมันเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันมีต่างตรงข้ามกันอยู่ทางหนึ่งก็ที่ไม่ชอบอีกเหมือนกันถ้าเราจะสาวกลับไปก็ไปเจอตัวสมุทัยแล้วความอยากและความไม่อยากนั่นเองมันก็เกิดตัวนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยมันที่มันเป็นโทษเพราะเป็นตรงนี้ทำให้เราวนเวียนอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่กับความรู้สึกที่เรียกว่าเดี๋ยวก็อยากได้มากๆโลภเดี๋ยวก็โกรธไม่ได้เห็นไหมแล้วโลภไปไหนไปเป็นเปรตอสุรกายเดี๋ยวพอโกรธขึ้นมาเป็นอะไรเป็นสัตว์นรกไปแล้วถ้าอยากได้แล้วได้มาล่ะเราก็มายึดเอาไว้หลงกับมันอีกก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอีกแล้ววันหนึ่งทั้งวันเลยเป็นอยู่แค่นี้นะหมุนเวียนอยู่แค่นี้มันหนีไม่ออกก็เรื่องของชอบกับไม่ชอบเห็นไหมทางลัทธิที่บอกไว้ก็คือที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งวานนั้นให้ไว้เห็นก็ไม่ว่าไงที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าได้ยินที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยได้กลิ่นชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่ารสชาติถูกใจก็ไม่ว่าไม่ถูกใจก็ไม่ว่าทำได้ไหมเอารสชาติอย่างเดียวก็พอถูกใจแล้วก็ไม่ว่าเนี่ยจะกินก็ไม่ได้ไม่หนอใช่ไหมมันก็ต้องหาที่ถูกใจเราประทานจนได้มันจะไปเอาที่ไม่ถูกใจมันยากนะแต่ถ้าไฟบังคับก็พอได้อยู่มันไม่มีเขาแล้วนะเนาะเพราะฉะนั้นเขาถึงได้บอกว่าวิธีรับประทานเขาต้องพิจารณาเหมือนกันเนี่ยการรับประทานเนี่ยต้องใช้สติในการรับประทานเหมือนกันถ้าไปเข้าคอร์สนี่ก็จะสอนนะมีที่เดียวเนี่ยพระสนองได้สอนก็ทำสติเป็นขั้นตอนมือหยิบไปเนี่ยหยิบจอก็รู้ตักมาก็รู้ทำมาเสร็จอมก็ลงไปจะชาวางแล้วก็มือมารวมแล้วอมไว้ก่อนแล้วก็ถามว่ามันหิวหรือมันอยากเอออ้าวจริงๆตรงนี้ละความอยากได้เยอะมากเวลาหิวเป็นไงยกว่าฮะเวลาก็หิวเป็นไงหิวจนท้องร้องจอกๆใช่ไหมเออเวลาหิวถามว่าหิวหรืออยากมันร้องจอกแสดงว่าหิวเราจะได้รู้ว่าเรากินพอหิวไม่ได้เพราะอยากแต่ถ้ามันอยากไปไงฮะเวลาอยากไอตัวเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหอยากจนน้ำลายไหลเลยใช่ไหมเวลาอยากน้ำลายมันจะออกมาข้างแก้มก็เข้ามาเวลาอยากถ้าเกิดแบบนี้ท่านก็บอกว่าให้อมไว้ก่อนไม่ให้เคี้ยวอมไปแล้วก็กลืนน้ำลายไปถ้ามันออกมาผสมไอตัวนี้มันต้องออกมาเพราะเป็นลำย่อยดังนั้นก็อมอย่างเงี้ยแล้วก็กลืนน้ำลายมันไปอมไว้จนกว่ามันจะจืดแล้วค่อยเคี้ยวเอาเคี้ยวผ่านไปคำที่สองก็ถามใหม่ถ้าถามแล้วยังอยากเราจะได้รู้จักความอยากกับความหิวต่างกันตรงนี้ไงจะได้รู้ว่าที่เรากินกินเพราะหิวนะไม่ได้กินเพราะอยากเพราะฉะนั้นลองย้อนหลังกลับไปดูในชีวิตประจำวันเราทุกวันมันเป็นเพราะอยากทั้งนั้นเลยนะบางวันนี่ทั้งหิวทั้งอยากผสมกันเอาเรื่องกันเล่นแรงเลยตรงเนี้ยสังเกตไหมฮะลองสังเกตไปสังเกตใหม่ต้นยามันจะกินเพราะตัวนี้ตัวอยากเป็นตัวหลักเลยนี่พอเรากินตรงนี้เพิ่มเนี่ยมันจะละตัวนี้ออกไปได้เราจะรู้ว่าเรากินเพราะหิวเท่านั้นเพราะนั้นเมื่อหิวก็กินก็กำหนดที่เคี้ยวเนี่ยที่คนลิ้นขาไก่กำหนดเคี้ยวไปนับเป็น1 2
เกี่ยวสามเกี่ยวสี่เกี่ยวห้าไปเรื่อยๆเนี่ยตอนที่รับประทานกลางวันเนี่ยตอนที่ทานข้าวใช่ไหมหลวงพ่อท่านก็พูดให้ฟังใช่ป่ะที่เขาเปิดม้วนเนี้ยม้วนนี้นานแล้วนะท่านอยู่มา10 กว่าปีแต่ที่นี่มัน30 กว่าปีกับ40 ปีเพราะนั้นเทปม้วนนี้30 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยยังเปิดทุกวันเนี่ยหลวงพ่อพูดไว้ตอนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็จริงๆถ้าเราฟังแล้วเราพิจารณาสักหน่อยอ่ะจะได้ประโยชน์เยอะมากท่านบอกว่ากินเป็นบุญกินแบบนี้แหละกินแล้วมีสติไปด้วยงั้นตะเกียวไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าถ้าฝึกมาแล้วมันจะเคยโยมเนี่ยอาตมาทุกวันก็นับไปเรื่อยนะพอใส่ปากตึบก็รู้ก็เคี้ยวก็นับไปเรื่อยสติไปไหนอ่ะมันก็ไปมองเรื่องนู้นไม่ไปคิดเรื่องนี้ไม่ไปเรื่องอะไรมันอยู่แต่ตรงนี้อย่างเดียวเลยมีสติอยู่เลยฮะอยู่ที่เคี้ยวนี่แหละเพราะถ้าไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวกัดลิ้นเดี๋ยวโดนกัดโดนเล่นตัวเองเฉยก็เป็นละเผลอไม่ได้สติก็อยู่แล้วจะเห็นการทำงานของลิ้นของอะไรมันจะเข้าใจขึ้นแล้วกลืนไปแล้วสังเกตดูเนี่ยมันอร่อยอยู่ที่ลิ้นนั่นเองนะพอกลืนลงคออร่อยก็หายไปแล้วแป๊บเดียวเองอยู่ในท้องก็ไปรวมกันเหมือนเดิมสารพัดก็ไปรวมกันอันเดียวเนาะไม่เห็นมันปวดอะไรเลยไม่ว่าเลยเลยนะก็ไปอยู่ในท้องแล้วแต่อีกข้างนอกนี่เอ้ยไอ้นี่ไปรวมกินกับไอ้นี่ไม่ได้นะเดี๋ยวปวดท้องแต่ว่าเข้าไปข้างในเนี่ยกินคนละทีนะไปรวมเฉยเลยไม่ว่ากันเลยเนี่ยเราจะได้ปัญญาตรงนี้ถ้าเราตั้งสติแล้วมันเป็นบุญด้วยแล้วได้ปัญญา แล้วก็เป็นประโยชน์กับสุขภาพถ้าเราเคี้ยวเนี่ยอย่างน้อยๆเราต้องเคี้ยวกี่เคี้ยวใน1 คำเนี่ยเราจะได้รู้ว่ากี่ครั้ง1 2 3นับไปนับคร่าวๆนับพอได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนับไปแล้วเราจะรู้ว่าประมาณเท่าไหร่มันจะละเอียดถ้าไม่อย่างนั้นเรากำลังคิดมองไอ้ที่เรากำลังไอ้นี่มันก็อร่อยมึงตักใส่ปากมันอยู่เนี่ยมันก็เลยจะเคี้ยวเร็วๆใช่ไหมยับยับยับเกินแล้วนี่จะตักอันใหม่เข้าไปแล้ว มันจะเป็นตัวนี้นะแล้วในที่สุดเราเคี้ยวไม่ละเอียดเพราะสุดเป็นโทษกับร่างกายมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาตามมาเยอะมากเขาเคี้ยวไม่ละเอียดแค่นี้เองเคี้ยวไม่ละเอียดนี่ฟันทำงานน้อยทำให้ฟันผุง่ายกระเพาะทำงานหนักทำให้เป็นโรคกระเพาะลำไส้ง่ายแต่ถ้าเคี้ยวละเอียดในฟันทำงานเยอะทำให้ฟันแข็งแรงแล้วก็หลงไปกระเพาะก็บอกขอบคุณนะฟันทำให้เยอะกระเพาะไม่ต้องย่อยเยอะกระเพาะก็ทำงานสบายนี่มันเป็นเหตุผลด้วยกันอยู่เนี่ยวิทยาศาสตร์ไหมเป็นนะมันก็เป็นด้วยกันนั่นแหละสติเนี่ยมันเป็นตัวท่าสามารถที่จะคุ้มครองดูแลไปได้หมดเลยเราจะเห็นความจริงของกายของใจที่แท้จริงได้แล้วเราจะรู้เลยว่าชีวิตเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาธาตุนี้มาทำอะไรแล้วตายแล้วจะไปไหนเนี่ยคิดอย่างนี้ไว้เปล่านี่คือหลักที่ควรจะต้องคิดเลยนะแต่เราก็ไม่คิดกันหรอก เรื่องตายอย่ามาพูดนะพูดไม่เป็นมงคล ใช่ไหมใครพูดเรื่องตายไม่ได้เลยแต่มาปฏิบัติเนี่ยพระเจ้าบอกนึกถึงความตายต้องลมหายใจเข้าออกเราเลยเข้าใจพอเราเริ่มมาดูลมหายใจเราจะรู้เลยว่าจริงๆเราความตายเราอยู่แค่นี้จริงๆอยู่ที่ลมหายใจนี่เองหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายเนาะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องขยันหายใจไปนะบางทีมันก็เดี๋ยวนี้หายใจไม่ค่อยสะดวกอากาศก็เริ่มเห็นไหมเนี่ยกรรมก็ต้องเจอเป็นเหตุปัจจัยของเราเองที่เราทำ ก็ต้องรับต้องยอมรับอย่างเดียวฉะนั้นปฏิบัติเนี่ยมีอะไรต้องยอมรับความจริงยอมรับแล้วก็ผ่านไปจะดีหรือไม่ดีที่มันผ่านไปแล้วมันก็ตายหมดแล้วก็อย่าไปเก็บเอาขึ้นมามันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่มันโหลดไม่ได้โยมคนเราส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มันจะเอาอดีตเนี่ยมาคิดเพื่อแก้ไขอดีตเพื่อจะสร้างอนาคตที่ดีส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะเอาอดีตที่ผ่านมาเขาบอกว่าอดีตเป็นครูไงก็เลยเอามาเป็นครูที่ไหนได้ไม่เคยใช้ประโยชน์เลยคิดถึงอดีตเมื่อไหร่ทุกวันนั้นเศร้าซ้อยอยู่นั่นแหละไม่ใช่เป็นครูจริงสักทีก็แปลกนะแล้วก็สร้างอนาคตที่เป็นไปไม่ได้แต่ทำไมเราไม่คิดว่าจะทำปัจจุบันนี้ล่ะปัจจุบันมันคืออนาคตถูกไหมอดีตคือปัจจุบันอดีตที่เราทำมาเนี่ยผลที่รับปัจจุบันนี้เหมือนกับอดีตชาติที่เราทำมาเนี่ยมันมารับในชาตินี้ไงมาพร้อมกับสัญญาเรานี่แหละจำมาไว้หมดเลยดีก็จำไม่ดีก็จำจำจากเห็นจากได้ยินจากได้กินจากได้รสจากสัมผัสจำคิดแล้วก็จำจำก็ปีนี่ไงกรรมจำแนกแต่ให้แตกต่างกันไปด้วยการกระทำกรรมตรงนี้แล้วตัวบันทึกก็คือตัวนี้เมมโมรีนี่แหละ
สัญญาเรานี่แหละแล้วมันก็จะไปกับวิญญาณเวลาเราตายเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่เราอยู่โลกมนุษย์แล้วนะไม่ว่าจะเป็นสวรรค์นรกเนี่ยมันอยู่ในอกในใจเราอยู่แล้วมันรู้ได้เพราะฉะนั้นปฏิบัติไปแล้วโยมจะรู้ได้จะค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆแล้วจะรู้แล้วเราจะรู้เลยว่าเรามาเกิดที่นี่ทำไมถึงมาเกิดที่โลกมนุษย์แล้วเกิดมาทำไมแล้วจะตายแล้วจะไปไหนมันก็บอกเกิดมาใช้กรรมก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วทำไมต้องมาใช้ยังไงเห็นไหมสัตว์โลกต่างๆเกิดมาก็เป็นไปตามกรรมทั้งหมดมาใช้กันหมดแล้วก็ต้องกรรมดีและกรรมไม่ดีก็มีผลไปเรื่อยแล้วแต่กำลังอันไหนจะมากจะน้อยเท่านั้นเองแต่หลักใหญ่ของมนุษย์ที่เกิดมาคือมาสร้างบารมีนะมาสร้างบารมีเพื่อจะไปพระนิพพานเพื่อจะออกจากวัฏจักรอันนี้ออกจากสังสารวัฏอันนี้แหละหลักใหญ่อยู่ตรงนี้เรามาแล้วมันลืมไปอยู่ในท้องแม่นานมั้ง8-9 เดือนลืมมันเลยออกมาก็เลยไปเรื่อยไหลต่อไปตามอารมณ์ จริงๆเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เพราะว่าในสองโลกในสามโลกนะก็เรียกว่าตั้งแต่ข้างล่างนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานอันนี้ก็เป็นโลกที่สวยทุกอย่างเดียวนะส่วนสวรรค์พรหมขึ้นไปก็จะเป็นสวยสุขอย่างเดียวไม่ใช่เป็นแค่นั้นนะแต่ที่สร้างบารมีนี่โลกมนุษย์มีทั้งสุขทั้งทุกข์อยู่ด้วยกันพระเจ้าต้องมาอุบัติขึ้นก็ต้องมาที่โลกมนุษย์เท่านั้นไม่มีที่ไม่มีอุบัติบนสวรรค์ไม่มีไปอยู่เป็นที่อยู่เฉยๆไม่มีที่ไหนเพราะฉะนั้นที่โลกมนุษย์นี้เท่านั้นนั้นถึงว่าที่นี่เป็นที่สร้างบารมีมันมีความคิดแล้วมนุษย์เนี่ยก็จะมีสมองสำหรับคิดใช่ไหมแต่ว่าทางเทวดาล่ะเขาเสวยไปอย่างเดียวเลยนะมันไปตามทิพย์ที่บอกแล้วนะถ้าข้างล่างล่ะไปทุกข์ก็เสวยทุกข์อย่างเดียวก็ไม่มีความคิดอื่นแล้วที่จะไปทำอะไรได้แต่มนุษย์เนี่ยมันมีความคิดที่ให้คิดนี่ไงความคิดนี้ก็เป็นเหตุเหมือนกันที่ทำให้มนุษย์ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกโยมเชื่อไหมล่ะเพราะมันมีความคิดนี่แหละมันก็เลยคิดไม่ถูกมีเยอะ คิดถูกมันน้อยไงท่านถึงได้เน้นคำว่าสัมมาทิฏฐิก่อนเนี่ยต้องมีความเห็นให้ถูกเมื่อมีความเห็นถูกแล้วก็เกิดอะไรเนกขัมมสังกัปโปสัมมาสังกัปโปดำริชอบนี่ไงดำริชอบก็ออกจากบ้านจากเรือนใช่ไหมเห็นทุกข์ในการอยู่บ้านอยู่เรือนก็เลยออกมาบวชเนกขัมมะลองมาอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรสิมันนั่งทุกข์นั่งทนยุงกัด นั่งร้อนๆอดนอนอยู่เงี้ยดูที่จะเป็นยังไงก็มาฝึกฝนให้มันเห็นนะให้มันรู้ไงให้เข้าใจก็จะได้รู้ว่าอย่างไรมันทุกข์เราจะแก้เป็นไงจะมีวิธีแก้ได้ไปเอง นั่นนี่คืออานิสงส์ของการที่ออกมาแล้วมันจะทำให้เราสามารถไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้ถ้าเราเห็นโทษของการที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเรามาบ่อยๆแล้วเดี๋ยวจะเปรียบเทียบได้ จะเปรียบเทียบออกมาได้ว่าอยู่ที่บ้านกลับมาอยู่อย่างนี้มาปฏิบัติอะไรมันแตกต่างกันความรู้สึกที่เราได้รับเป็นยังไงเราจะเห็นโทษของการที่อยู่ที่บ้านได้เรียนเป็นยังไงมันเป็นธรรมมันเลวเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนแล้วการตั้งบ้านเรือนมันทุกข์ลำบากยากเข็ญขนาดไหนกว่าจะได้ยงคิดใช่ไหม ยุคนี้เขาก็ได้บ้านกันเร็วนะบางคนทำงานไม่เท่าไหร่ก็มีบ้านก็ได้แล้วสมัยอาตมานี่โหเป็น10-20 ปียังไม่มีบ้านบางคนเก็บกันมันต้องใช้ต้องกินคือมันเหมือนกับว่าเงินมันมีน้อยแต่ความเป็นอยู่มันสบายมันสุขมันสบายกว่าเดี๋ยวนี้เหมือนเงินจะมีเยอะแต่ก็เหมือนจะเก็บก็มีอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าต้องใช้ก็เยอะ มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะขึ้นเมื่อก่อนนี้เหมือนกับว่าค่าของเงินก็ไม่มากเงินก็ไม่ต้องใช้มากอย่างที่บอกไงว่าใช้แลกเปลี่ยนกันโดยธรรมไม่ต้องใช้เงินขอไปออกมาแล้วก็จะเห็นโทษเห็นประโยชน์ของการที่ออกมาปฏิบัติแล้วก็จะรู้ของการว่าเราอยู่ในบ้านในเมืองเราเป็นยังไงเวลาอยู่บ้านเรารู้สึกสบายยังไงมีความสุขยังไงบนความสุขมีทุกข์ยังไงแล้วเวลาเรามาอยู่อย่างนี้ล่ะเหมือนจะลำบาก
แต่เรามีความรู้สึกเบาสบายไหมหรือมีความสุขอะไรเกิดขึ้นจากการที่เราลงมือมาฝึกฝนปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะเห็นความเปรียบเทียบจะเห็นโทษเห็นประโยชน์ระหว่างสองอย่างนี้ขึ้นมาได้เมื่อเห็นตรงนี้ได้เนี่ยต่อไปมันก็จะเริ่มเข้ามาทำการมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องควรเรียนรู้ในเริ่มต้นตรงนี้ก็คือว่าสัมมาทิฏฐิที่ธรรมะกล่าวไว้เสมอความเห็นชอบเห็นยังไงอ่ะก็เริ่มจากตอนแรกเลยที่ว่าอย่างหยาบๆก็ต้องเห็นว่ากรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงตอนนี้เชื่อยังเชื่อยังว่าสวรรค์นรกมีจริงเชื่อไหมไม่เชื่อก็ตามใจ ก็มันมีว่าดีจริงไม่เชื่อก็ตามสบายแต่พอตายไปแล้วแหมรู้อย่างนี้เชื่อแต่แล้วแต่ช้าไปแล้วหลงเรียบร้อยแล้วจริงป่ะคนแก่ต้องเลยจะดมนะใช่ไหมช้าแล้วจริงนะ พอลงไปแล้วหมดโอกาสแก้ตัวแล้วแล้วมีโอกาสแก้ตัวอยู่ช่วงนี้เท่านั้นด้วยแล้วไม่รู้ว่ากี่วันด้วย ถูกป่ะใครกำหนดชีวิตตัวเองได้มั้งไม่มีใครรู้นะจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนแล้วจะตายยังไงไม่รู้จริงๆอาตมาต้องยกหัวข้อข้างต้นไว้ไงที่ว่าอันตถานิพิกเวอมันตยาวิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาทินะธรรมปาเทศะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเห็นไหมเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทนี่พระเจ้ากล่าวเป็นอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานจะเรียกว่าเป็นพินัยกรรมได้ไหมท่านให้ไปแล้วทำไมเรามาไม่เอาพินัยกรรมนี้มาใช้เนี่ยสมบัติมันมีค่านี่อริยทรัพย์เลยสมบัติยิ่งใหญ่เลยแต่เราไม่เอามาใช้เนาะก็เราก็ไปแย่งไอ้สมบัติที่มันอยู่ในโลกเป็นของโลกซะฆ่ากันตายก็ต้องสมบัติข้างนอกแต่นี่พินัยกรรมฉบับนี้นี่ให้สมบัติมหาศาลเลยเราเพียงเราหยิบมาแล้วก็มาทำให้เข้าใจเท่านั้นเองเราก็จะได้ประโยชน์จากสมบัติตัวนี้อันที่เรียกว่า ให้อริยสมบัติไปเลยถ้าใครมาทำได้ก็จะเป็นประโยชน์ตรงนั้นแล้วสรุปแล้วโยมลงสังเกตนะการฝึกฝนทั้งหมดฝึกสติเท่านั้นเลยกรรมฐานทั้งหมดทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรโยมจะไปรู้ธรรมะให้เลือดหลวงแค่ไหนต้องมาอยู่ที่สติทั้งหมดท่านบอกสติเป็นเหมือนกับรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดเหมือนรอยเท้าช้างรอยเท้าอันหนึ่งก็ต้องลงไปที่รอยเท้านี้ทั้งหมดนั่นคือนี่ใหญ่สุดแล้วถ้าเราทำสติได้เนี่ยมันจะครอบคลุมหมดเลยสามารถที่จะรู้เข้าไปถึงแล้วสติก็เป็นตัวให้เกิดปัญญาสติมีมากเท่าไหร่ปัญญาก็จะเฉียบคมมากเท่านั้นสติอยู่ที่ตัวนี้สติมากเท่าไหร่การรู้เห็นรู้ดีรู้ชั่วก็จะมีมากการละการปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นไปตามลำดับเหมือนกันมันเป็นกำลังขึ้นมาดังนั้นตัวนี้สำคัญมากถ้าเราทำตรงนี้ได้ถือว่าที่สุดแล้วก็เป็นตัวนั้นก็เป็นตัวที่พระเจ้าตรัสรู้ซะด้วยพระองค์ตรัสรู้อะไรก็รู้ใช่ไหมก็ตรัสรู้ไงแต่ไปรู้อริยสัจธรรมสี่ประการคือไปรู้ปฏิจจสมุปบาทนั่นเองรู้กฎของเหตุผลตามธรรมชาติว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นที่หนึ่งจะเกิดขึ้นแต่พระองค์เอามาอธิบายอย่างเงี้ยมันอธิบายยากมันละเอียดตัวตรงเนี้ยก็เลยยกมาอธิบายเป็นอริยสัจธรรมสี่ประการเป็นเหตุผลสองคู่ด้วยกันที่มันมีอยู่แล้วให้มันเป็นอยู่แล้วตามธรรมชาติเมื่อพระเจ้าบัตรขึ้นมาถึงจะมาคนพบขึ้นมาไม่ใช่สิ่งที่พระองค์นั่นขึ้นมาคิดขึ้นมาหรือว่าทำขึ้นมาแต่มันเป็นที่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาตินั่นเองแล้วก็มีทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมมีเหตุของทุกข์มีการดับของทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นก็ต้องดับเขาก็มีเหตุให้เกิดมันก็เป็นเหตุผลกันแล้วก็มีเหตุให้ทำการดับของทุกข์ก็คือมรรคองค์8ที่กล่าวนี่ไงนี่คือธรรมทิฏฐิที่ต้องเข้าใจในข้อที่1อย่างยาวของธรรมทิฏฐิคือมันรู้เรื่องของกรรมเข้าใจในกรรมกรรมคือการกระทำยังเป็นกลางๆอยู่ใช่ไหมเราก็ไปพอเราฟังเรื่องกรรมแล้วเอ๊ะไม่ดีอะถ้าพูดว่าคำว่ากรรมเนี่ยแสดงว่าไม่ดีอะที่จริงไม่ใช่กรรมอยู่กลางๆอยู่ยังไม่ดีไม่เลวแต่ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นผลให้เกิดความสุข
ไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุคติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่คือกรรมนี่คือการกระทำฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราจะรู้เลยว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจจริงๆเมมโมรี่หรือว่าสัญญาตัวนี้มันเก็บไว้ที่ใจเรานี่เองทั้งสวรรค์ทั้งนรกมันเก็บไว้หมดเลยเมื่อไหร่ที่เราคิดอะไรมันก็เข้าไปไว้แล้วกรรมตัวนั้นเกิดแล้วเมื่อเราพูดอะไรมันก็เข้าไปแล้วเมื่อเราลงมือทำอะไรก็เข้าไปบันทึกไว้หมดเลยบันทึกไว้ละเอียดมากด้วยตรงนี้เนี่ยจึงทำให้กรรมเนี้ยจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปเนี่ยตามกรรมที่เราทำเอาไว้ตรงนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นมันอยู่ในอกในใจเราแล้ว มันรู้ตัวตั้งแต่ยังไม่ได้ตายแล้วโยมก็จะไปเป็นอะไรก่อนตายก็จะมีจุติจิตเนี่ยจะมีจิตที่จะก่อนจะตายจะมีกำลังจะมาส่งผลให้เห็นเลยว่าจะไปเป็นอะไรเป็นอะไรพอจะรู้ได้เลยก่อนที่จะตายเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงจากการที่เราทำของเราเองไม่ใช่ผมลิขิตเป็นกรรมลิขิตกรรมที่เราทำเองถ้าด้วยไม่ใช่ใครทำให้ใช่ไหมลิขิตตัวเองข้าขอลิขิตชีวิตข้าเองใช่ไหมมันเป็นตรงนั้นจริงๆไม่ขอก็ลิขิตอยู่ทุกวันแต่เรามองไม่เห็นตัวนี้ไงเลยทำให้เกิดทัศนคติที่ผิดพลาดได้นี่คือพอเราทำตรงนี้ได้ทัศนคติที่ถูกต้องก็เกิดขึ้นมาได้เป็นสัมมาทิฏฐินี่ขั้นต้นนะขั้นหยาบถัดมาเรารู้อย่างนั้นปุ๊บโยมก็มาวัดใช่ไหมโอ้มาที่วัดมาทำบุญให้ทานรักษาศีลมาภาวนารู้ว่าจะต้องได้บุญจะเป็นเทวดาเป็นพรหมใช่ป่ะก็เลยมารักษาศีล8ก็เป็นพรหมแล้วนี่ไงก็มีความคิดบ้างพอเชื่ออยู่บ้างว่ามันเป็นมันได้บุญนะเป็นอย่างนี้มีผลอย่างนั้นเสร็จแล้วเมื่อเรามาตรงนี้เขาเรียกว่าออกจากบ้านจากเรือนมาแล้วเป็นข้อที่สองเป็นสัมมาสังกัปโปเลยนะระเบียบชอบพอรู้ที่บอกแล้วไงว่าเห็นประโยชน์เห็นโทษกันว่าการอยู่ในบ้านเป็นยังไงมันยุ่งยากมันลำบากมันมีแต่เรื่องทุกข์ซะส่วนมากมันจะสุขนิดหน่อยเดี๋ยวก็บนความทุกข์กว่าจะได้สุขตรงนี้ก็วิ่งหาด้วยความทุกข์มากว่าจะได้เราก็จะเห็นตรงนี้ได้ว่าโทษมันก็มีเยอะแต่เสร็จแล้วพอเราออกมาแล้วมาอยู่เฉยเออถึงเวลาเขาก็มีให้กินเนาะเอออยู่บ้านไม่ได้ต้องวิ่งหาจริงป่ะนี่เพราะอะไรศีลเลนะโพกสัมปทานะพอมีศีลปุ๊บเขามีให้กินฟรีเลยแต่ถ้าไม่มีศีลก็ไม่ให้กินใช่ป่ะต้องไปหาเองเออมันอัศจรรย์นะจะบอกให้เนี่ยเขาเรียกอัศจรรย์ของบุญญาฤทธิ์บุญนี่มีฤทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นจากสัมมาทิฏฐิข้อต้นพอเรามาถึงที่วัดก็มาเรียนรู้ในสัมมาทิฏฐิข้อถัดไปละเอียดขึ้นไปนะในหยาบถัดมากลางๆแล้วก็จะไปเรียนรู้เรื่องอะไรทันทีที่มาถึงตรงนี้ปฏิบัติเขาก็มาบอกเรื่องของอาการ32ว่าร่างกายเรานี้ประกอบไปด้วยอาการ32มารวมกันนะแต่32อาการไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเรา32อย่างมารวมกันเท่านั้นเองลองแยกชิ้นส่วนไปดิเกสาผมเอาออกไปโลมาขนออกไปนักขาเล็บถอดเล็บออกไปอันตาฝันก็ถอดฝันไปตาโจดหนังก็ลอกหนังออกไปเอาแค่นี้ก็พอเหมือนคนแล้วตอนนี้เหมือนไหมเห็นไหมความเป็นคนก็หายไปความเป็นเราก็ค่อยๆเพราะจะถอดอะไรไว้ทุกอย่างก็เป็นชิ้นส่วนเป็นอะไรนะเป็นชิ้นส่วนเป็นอะไรเฉยๆไม่ใช่เราแต่เมื่อไหร่ที่มันรวมแล้วเป็นตัวขึ้นมาถึงจะเป็นเราขึ้นมานี่ก็เรียกว่าสมมติขึ้นเฉยๆสมมติเพื่อให้เข้าใจเรื่องจริงมันไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่มันมีอย่างนี้อาการมันเป็นอย่างนี้แล้ว32มาจากไหนอ่ะก็คุณพ่อให้มา20คุณแม่มา12เป็น2องค์เนี่ยเป็นพระพรหมจริงๆก็เอามารวมแล้วก็สร้างได้อัศจรรย์มากร่างกายมนุษย์นี้แล้วมีค่ามากเลยใช่ไหมใครที่บ่นว่าโอ้โหพ่อแม่ไม่ได้ให้ทรัพย์สมบัติกูเลยโอ้โหไปว่าไปด่าเขาอีกโอ้โหเสร็จเลยใช่ไหมแต่เพราะตัวเรานี่โอ้โหสมบัติล้ำค่าเลยนะเราสามารถจะทำเงินได้เท่าไหร่เฉพาะตัวเราอย่างเงี้ยไม่ต้องมากอะเดี๋ยวนี้โยเอาแขนมาข้างให้ล้านหนึ่งเอาป่ะเอาไหมเออ10 ล้านยังไม่ให้เลยเนาะแพงไหมล่ะเออโอ้โหแต่ละชิ้นส่วนของร่างกายนี่แล้วมันทำงานอัศจรรย์มากหัวใจในเต้นไม่หยุดเลยนะหยุดเต้นเมื่อไหร่เสร็จ มันการทำงานของข้างในนี้ทั้งที่บางทีมีการเจ็บป่วยนี่มันก็สามารถซ่อมแซมได้
ไม่น่าสัจจานมากร่างกายมนุษย์น่าไปเที่ยวเคยไปเที่ยวยังไกลนครใครเคยก็ไปเที่ยวมั้งลองไปเที่ยวดูโอ้จะเห็นความอัศจรรย์ข้างในนี่โหน่าเที่ยวมากกว่าข้างนอกเยอะเลยไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนมาก็ไอ้เหมือนเดิมแหละมันก็เป็นธรรมชาติที่มันเป็นมันอยู่งั้นแหละเพียงแต่มันแปลกที่มันดูแล้วรู้สึกเราชอบสวยถูกใจเท่านั้นเองแต่ข้างในเนี่ยโอ้โหยอมจะเห็นความอัศจรรย์ มันอยู่แยกยังไงอะจะเรียกว่านอกเหตุเหนือผลมันแยกออกจากความชอบไม่ชอบแต่เข้าไปเห็นความอัศจรรย์ของมันว่ามันเป็นยังไงมีอยู่ยุคหนึ่งที่อาตมาเป็นตอนนั้นเป็นเด็กประถมเป็นเด็กๆอยู่ชั้นประถมมั้งดูการ์ตูนนะโยมไม่รู้โยมจะทันหรือเปล่าไม่รู้ มีการ์ตูนเรื่องหนึ่งเป็นหมอเขาทำเกี่ยวกับเรื่องของสรีระนี่แหละเขาก็ทำเป็นรูปคนเนี้ยการ์ตูนนะแล้วเสร็จแล้วคนเนี้ยปวดท้องก็ปวดท้องไปไงก็เดินไปหายามากินก็เอายาแคปซูลกินเข้าไป1เม็ดใส่ปากจุ๊บพอแคปซูลลงไปในคอเสร็จกลายเป็นยานเหมือนจานบินนะก็บินเข้าไปเลยตามอันเนี้ยตามหลอดอาหารไปเรื่อยตามท้องตามอะไรไปก็บินไปเรื่อยเลยแล้วก็มีทหารไว้ในยานเนี้ยมาบินไปถึงท้องก็ไปเจอไอ้พวกแผลก็เจอไอ้แบบไอ้ตัวเชื้อโรคมันกินอยู่มันกินข้างๆไอ้ตรงท้องเราอยู่เนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เลยปวดท้องแต่ไอ้ตัวนี่บินมาเนี่ยยาเม็ดยาบินเข้ามาถึงปุ๊บมีทหารมาพอเจอไอ้ตัวไอ้พวกไอ้เชื้อโรคไอ้ทหารก็เอาเลยยิงสู้กันจนเชื้อโรคตายหมดแล้วเขาก็ถ่ายเห็นภาพข้างนอกนะพอไอ้ตรงนี้ตายหมดแล้วอ้าวเรียบร้อยกลับได้ทางนี้ก็บินกลับไอ้ตรงนี้ก็อ๋อหายแล้วข้างนอกข้างนอกถ่ายภาพคนหายแล้วไอ้ตัวยาที่กินเข้าไปนั้นกลายเป็นยานบินเข้าไปเป็นทหารเข้าไปแล้วก็ไปต่อสู้กับพวกตัวเชื้อโรคแค่นั้นเองเขาทำได้ดีอะแต่ว่าไอ้ตอนที่มันบินเข้าไปโอ้โหผ่านอะไรผ่านลำไส้ผ่านกระเพาะผ่านอะไรต่างๆเนี่ยใหญ่อะก็ทำได้เหมือนจะใหญ่ อย่างนี้น่าจะมาทำอีกจะได้เข้าใจในข้างในนึกภาพกันนะแต่มาเคยไปเที่ยวเข้าไปในกายเนี่ยก็เคยนึกภาพนั้นเคยเห็นเนี่ยมันช่วยได้เลยทำให้เราจำนึกออกมันก็ไปเลยตอนนี้สนุกฮะแล้วสงบแล้วได้ความสุขแล้วได้ปัญญาแต่ไปเที่ยวที่อื่นไม่ค่อยได้เสียเงินเสียตังเสียเวลาเสียหลายๆอย่างแต่ว่ามันก็เป็นความชอบที่เราจะต้องไปได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศได้ไปเห็นอะไรที่เหมือนไม่เคยเห็นแล้วก็ชอบใจถูกใจก็เป็นแต่ตามอารมณ์เฉยส่วนมากจะเป็นเรื่องของอารมณ์ แต่นี้พอมารู้ขั้นที่สองรู้แล้วอาการ32แยกออกแล้วใช่ไหมปฏิบัติโยมใช้งี้ก็ได้พอเริ่มนั่งโยมก็นึกไปเรื่อยเลยตั้งแต่เกศานึกถึงผมโลมาก็นึกถึงขนหน้าขาวนึกถึงเล็บทันตาก็นึกถึงควันตะโจก็นึกถึงหนังมังสังเนื้อก็ลอกหนังไว้ก็เห็นเนื้อนาหารูเอ็นก็ลอกเนื้อไปก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอาทิกระดูกก็เอาเอ็นออกก็เห็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกอาทิมินจังก็เยื่อในกระดูกเคยกินนะที่โครงหมู หรือขาไก่ข้างในมันก็ อย่างเงี้ยเราก็ไล่ไปเรื่อยๆนึกไล่ไปเรื่อยๆจนครบ32ก็ถือว่าวันนี้ปฏิบัติแค่นี้พอแล้วใช้ได้ทำแบบนี้ทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้ากลางวันเย็นก็ได้วันละ3เวลาก็ดีมากใช้เวลาไม่นานนะแต่ถ้าท่องได้จะดีไปท่องอาการ32ให้ได้นะท่องได้แล้วก็จะนึกไปเรื่อยนึกรู้ไปเรื่อยจิตก็อยู่กับกายเราเรื่อยไปเลยวิธีนี้เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาด้วยจะโยมท่องไปดูไปแล้วสงบว่าวางไปเฉยๆขณะเข้าสมถะเข้าสมาธิแต่ถ้าต้องไปอยู่ๆมันเกิดเห็นอะไรขึ้นมาสักอันหนึ่งหรือว่าเห็นก็เกิดเห็นหัวใจขึ้นมาหรือว่าเห็นที่โครงร่างโครงกระดูกขึ้นมาหรือเห็นกระดูกสักชิ้นอย่างเงี้ยก็จับตรงนั้นเลย นั่นแหละก็เป็นวิปัสสนาแล้วเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็เพ่งตรงนั้นเข้าไปเลยเพ่งอารมณ์ได้ก็เพ่งจนกระทั่งแบบให้มันมีการจนมันใสขึ้นมาเลยเนี่ยกระดูกอย่างเป็นพระธาตุก็กระดูกอันนี้เข้าไปเพ่งแบบนี้เพราะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุจะต้องมีเรื่องของสมาธิเป็นฌานถึงจะพอจะไปได้ถ้าเราระดับที่จะใช้พิจารณาเป็นปัญญาอย่างเดียวคือพิจารณากายเลยผมก็เลยบันนังให้เป็นปฏิกูลเป็นปัญญาไปได้ไม่ต้องสงบถ้าสามารถพิจารณาได้นะก็ไปในแนวปัญญา
ดังนั้นในเรื่องของการปฏิบัติก็มีสองแนวอย่างที่บอกก็คือคงทราบมาแล้วอันที่หนึ่งก็เรียกว่าเจโตสายสมาธิอีกอันหนึ่งก็เรียกว่าสายปัญญาแต่ปัญญาพิจารณาเห็นความเป็นจริงเลยแล้วก็สามารถระงับได้แต่ถ้าในเรื่องของสมาธิเนี่ยจะมีกำลังกว่าแต่คนก็ไปเกรงว่าจะไปติดยึดตรงนี้ก็จะใช้สายปัญญาปัญญาพิจารณากายพิจารณาไปเรื่อยๆอยู่ๆมันตีกลับนะมันไม่ยอมรับพอไม่ยอมรับมันตีกลับทีนี้กลายเป็นตรงข้ามเลยยอมดูหลายๆอย่างตับเบลอนี่อยู่กับผีใช่ไหมแต่ตับเบลอก็โหจังเลยเรื่องพวกนี้เหมือนกันก็หมอก็อยู่กับคนป่วยเนาะแต่หมอก็มีเรื่องตรงนี้มีเยอะเหมือนกันใช่ไหมก็ไม่น่าเชื่อใช่ไหมทำไมเพราะเนี่ยมันตีมันคล้ายๆว่าอยู่จนเคยชินแล้วมันข้ามตรงนี้ไปไงเรื่องการพิจารณาตรงนี้จริงๆแล้วให้พิจารณาให้เห็นความจริงแล้วจิตยอมรับเท่านั้นแหละต้องจิตใกล้ความสงบต้องสงบแล้วด้วยมันถึงจะพอจะทำถ้าไม่สงบแล้วก็มันตีอย่างนั้นหมดเลยก็จะพูดยังไงดีแต่มาก็ลองมาหลายอย่างลองวิธีการแบบนี้แหละดูที่จะทำไงพิจารณาตั้งแต่ลอกหนังออกก็มีแต่อันนี้จะมาทำมาตั้งแต่ตอนสมัยเรียนแล้วตอนเรียนมาหลายนั่งเนี่ยมาเจอสาวขึ้นมาโอ้สวยจังเลยสวยเอาลอกหนังไปเลยชึบมันก็หายไปเลยความรู้สึกนะแต่แล้วชอบอยากได้แม้จะเป็นอย่างนี้เลยอยากจะไปจีบไปพูดพอแล้วลอกหนังชึบจบนั่งเฉยเอ้ยมันก็แต่มันได้ชั่วคราวอยู่มันไม่ได้ตลอดนะสู้วิธีอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ที่เราทำไปอย่างเงี้ยมันได้เรื่อยไปดูไปพิจารณาไปถ้าเริ่มต้นจากความสงบทำสงบก่อนสงบใจได้สงบคือหยุดคิดนั่งเฉยๆเหมือนนั่งอย่างเงี้ยนั่งธรรมดาอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คิดอะไรแต่รู้ตัวอยู่เงี้ยเนี่ยเป็นสมาธิแล้วมันจะเป็นช่วงขณะเดี๋ยวมันก็เริ่มคิดมาใหม่อีกแล้วเอาเดี๋ยวเราก็ดูไปสังเกตไปดูลมไปเอามันก็หยุดคิดอีกแล้วหยุดคิดอีกเอาสักพักหนึ่งก็หายอีกแล้วก็มาคิดต่อยมันก็จะเพิ่มปริมาณการหยุดคิดนานขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยสมาธิที่จะเข้าไปเรื่อยๆมันเป็นเข้ามาอย่างนั้นทีนี้พอหยุดคิดเพื่อพอออกจากความคิดมันเริ่มคิดใช่ไหมเราแย่งมันไม่ให้มันคิดที่อื่นให้มันคิดที่ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยแค่นี้ห้าอย่างโยมก็ค่อยพิจารณาเนี่ยอารมณ์เนี่ยจะเกิดเป็นวิปัสสนาแล้วแล้วเราจะทำให้เราเริ่มเข้าใจตรงนี้พัฒนาจิตขึ้นจะทำให้เข้าใจความจริงของร่างกายพอพิจารณาไปได้เนี่ยจิตมันยอมรับได้มันจะถอนอุปทานที่เรายึดมั่นในขันห้าคือในกายเราอยู่นี่แหละมันจะยอมรับความจริงเสร็จแล้วก็จะคลายความยึดมั่นออกคลายอุปทานคลายไปเรื่อยๆนั่นแหละเขาก็พอเราพิจารณาอย่างนี้เห็นทุกวันมันเกิดอะไรในที่สุดมันเกิดนิพพิทาขึ้นมาได้นะแต่ไอ้คำเบื่อหน่ายเนี่ยมันทำให้เข้าใจผิดกันเยอะเดี๋ยวนี้บางคนเข้าใจว่าเบื่อหน่ายก็ถามอาตมาเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ปฏิบัติอยู่ในห้องคนเดียวเลยไม่ยุ่งกับใครเลยเบื่อผู้คนไปหมดเลยไม่อยากไปเห็นใครเลยเขาจะให้บอกว่าเป็นนิพพิทาแล้วนั่นเนี่ยก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้ว ไม่ใช่หรอกมันยังเบื่อๆอยากๆก็ว่ามันไม่อยากแล้วเบื่อเลยก็ว่างั้นนะบอกอ้าวแสดงว่าวิภาวะตัณหาก็ไม่อยากอ่ะถูกป่ะมันยังไม่เบื่อจริงคําว่านิพพิทาที่เบื่อหน่ายคลายกําหนัดเนี่ยมันจะเป็นสภาวะจิตที่มันเป็นกลางโยมมันจะเกิดอุเบกขาขึ้นด้วยต้องมีอุเบกขาถ้าไม่มีอุเบกขาจะบอกนิพพิทาว่าเบื่อหน่ายไม่ใช่มันจะตรงข้ามอยู่มันมีอยากกับไม่อยากมันเบื่อมากๆก็คือไม่อยากมันเป็นวิภาวะมันยังอยู่ในตัวตัณหาอยู่ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากเจอไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายก็จะมีตัวนี้เหมือนกันงั้นตัวนี้ตัวลองไม่ยากเราก็อย่าไปยึดกับอะไรตรงไหนไว้มันเป็นยังไงอย่าไปตามในเรื่องของปริยัติพยายามเอาปริยัติออกเลยนะหนังสือพยายามอย่าไปอ่านถ้าจะปฏิบัติแต่ถ้าจะเรียนรู้ยอมเรียนไปเถอะเรียนได้อ่านเข้าไปเลยอย่าปฏิบัติเดี๋ยวสับสนมันไม่ตรงกันสภาวะธรรมจริงๆที่เกิดไม่ตรงหรอกเพราะในตำราเนี่ยคือสิ่งที่เขาสำเร็จแล้วเป็นจิตที่พระเจ้าสำเร็จแล้วแล้วก็เอาพูดออกมาจึงมาเรียบเรียงกันขึ้นมาเป็นตำราไว้เขาก็เรียงตามนั้นตามที่ต้องทำความเข้าใจเรียบเรียงตามลำดับอย่างที่ได้มาเคยยกไงว่าขันธ์ห้ามีอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมตอนนี้พอตาเราเห็นไอ้เนี่ยอะไรทำงานอันนี้เป็นรูปเนี่ยตาเราเห็นเนี่ยอะไรทำงานก่อนรูปต้องเวทนาป่ะสัญญาหรือสังขาร
ตาที่ตามีวิญญาณเมื่ออายตนะภายนอกคือรูปกระทบกับอายตนะภายในคือตามันเกิดวิญญาณขึ้นจึงทำให้เราเห็นได้สิ่งที่ทำให้เราเห็นก็คือตาไปเห็นที่รูปถูกไหมเพราะฉะนั้นอะไรทำงานก่อนวิญญาณจริงป่ะวิญญาณที่ตาตัวสุดท้ายเลยมาทำงานก่อนเห็นไหมปัญญาเนี่ยเขาเรียงไว้ตามลำดับเขาเรียงเฉยแต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงมันไม่ได้เรียงตามอย่างนั้นเราจึงจะสับสนแค่นี้เองแต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดเขาเขียนไว้ถูกแล้วแต่จิตยังไม่ถึงไงอายกตัวอย่างอีกอันก็ได้อย่างอาตมาบอกว่าที่หลวงปู่บอกให้รู้แล้วไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กินก็ไม่ว่าเป็นไงอ่ะในที่สุดพอไม่ว่าบ่อยๆแรกๆก็โอเคไม่ได้นะพอไม่ว่าเนี่ยนะเขามันเฉยไหมอ้าวเฉยนั่นแหละตัวปริยัติสำเร็จแล้วบางคนบอกรู้ไม่ว่ารู้เฉยป่ะเขาว่ากันนะบอกเออเฉยก็ได้ก็ลองทำดูก็แล้วกันในที่สุดพอจะรู้แล้วจะเฉยมันไม่เฉยให้หรอกมันต้องบังคับให้เฉยใช่ไหมก็เวลารู้ว่าโกรธเนี่ยมันจะเฉยไหมจะฆ่ามัน มันเฉยไม่อยู่นะแต่ว่าโกรธก็ไม่ว่าได้ไหมไม่หมดหรอกแต่ว่าไม่ว่าไว้ก่อนมันก็ตัดไปได้เยอะมันเลยลอยไว้เห็นไหมพอไม่ว่าบ่อยเข้าเดี๋ยวแล้วมันก็เฉยเองอัตโนมัติจะไม่พูดแล้วแรกเราเห็นไม่ว่าก่อนมันจะพูดในจิตเนอะพอได้ยินก็ไม่ว่าในจิตไว้ก่อนแต่พอว่าได้ยินแล้วมันเฉยปุ๊บมันจะไม่พูดเลยที่จิตก็ไม่พูดมันเฉยไปเลยนั่นแหละสำเร็จแล้วถึงจุดของความเฉยมันที่จะมาบอกว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กินก็ไม่ว่าได้รสก็ไม่ว่าเย็นร้อนร้อนแข็งที่สัมผัสกายก็ไม่ว่านี่แหละถ้ารู้แล้วเฉยอย่างนี้ได้ใน5อย่างนี้โยมถือว่าถึงจุดหนึ่งของธรรมะแล้วก็เรียกว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินเห็นไหมสักแต่ว่าได้กลิ่น2คำนี้เท่านั้นเองเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน2คำนี้เท่านั้นเองท่านพายะสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยฟังแค่นี้เท่านั้นด้วยโยมเคยได้ยินป่ะพายะที่ว่าเรือเขาแตกใช่ไหมเขามาเป็นเรือค้าขายแล้วก็เรือเขาแตกพายุมันเข้ามาในที่สุดแล้วเขาก็ลอยคอมาขึ้นฝั่งได้คนเดียวพวกลูกเรือพวกอะไรก็ไปก็จะกระจายตายเป็นหมดคนมีบารมีไงก็ขึ้นมาฝั่งปุ๊บเสื้อผ้ามันก็ไม่มีมันลอยคออยู่ในทะเลอยู่ก็ขึ้นมาก็ไม่มีก็ทำไงก็ไปหาใบไม้มาเอาใบไม้มากัดแล้วก็มานุ่งแทนเสื้อผ้ากัดนุ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้หิวแล้วเด็ก็จะไปหาอาหารกินพอเดินไปคนเห็นโอ้พระอรหันต์มาท่านโอ้โหปล่อยวางหมดแล้วท่านไม่เอาอะไรเลยเนี่ยไม่ยึดติดอะไรเลยนุ่งใบไม้อีกต่างหากโอ้พระอรหันต์แน่เลย ก็มาใส่เอาอาหารมาให้เอามาถวายเอาของมาให้กันเออท่านก็บอกเอ๊ะเขาท่าดีนะก็คิดในใจอย่างนั้นแล้ววันหลังก็ไปแบบเดิมอีกโยมก็ศรัทธากันนี่ไหมประชาชนก็ท่านก็เลยคิดว่าเออก็ดีงั้นเอ้ยหรือเราจะเป็นพระอรหันต์จริงๆนะท่านก็คิดไปทางนี้ไงที่เราจะเป็นแล้วเออเราก็ไม่เอามีคนมาให้เสื้อผ้าเหมือนกันนะเออเอาเสื้อผ้าไปใส่งูงี้ท่านก็มองว่าถ้าใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวเขาก็ไม่ให้เราเนาะก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกันเนี่ยนุ่งอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเขาก็เอามาให้เออสบายกว่ายังคิดในจุดของตรงนั้นอยู่นะที่คิดในเบื้องต้นเขาคิดอย่างนั้นแล้วก็หลงตัวเองอยู่ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่เอาอะไรแล้วเรามันปล่อยวางทุกอย่างไม่ยึดติดอะไรเลยก็ผู้คนก็มาให้กันอยู่ได้ก็คือมามีกินมีใช้อยู่เรื่อยๆไงจนกระทั่งวันหนึ่งมีเขาเรียกว่าเป็นอดีตชาติเป็นญาติตอนนี้เขาตายไปเป็นเทวดาแล้วก็เลยลงมาบอกมาว่ามาบอกพญาว่าเนี่ยท่านอย่ามาเสียเวลาอยู่เลยท่านไม่ใช่พระอรหันต์หรอกตอนนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วรีบไปหาโดยรีบไปด่วนเขาได้ยินเขาว่าพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วท่านเลยปิติมันก็เกิดขึ้นเลยโอ้พระเจ้าเกิดขึ้นเลยโอ้ถ้าจะจริงเราไม่ใช่พระอรหันต์หรอกแล้วเนี่ยเรายังมีอารมณ์ยังรู้ตรงนี้อยู่เยอะเลยอารมณ์โกรธก็มีโอ้พระเจ้าเกิดขึ้นแล้วเขาก็เกิดปิติอย่างเต็มกำลังเกิดมากแล้วคนพองสยองก้าวก็ต้องไปหาเลยก็ออกจากตรงที่นั่นเลยก็ไปตามหาพระเจ้าเดินไปตามหาจนกระทั่งไปเจอพระเจ้ากำลังบิณฑบาตอยู่เขาก็ไปถามเลยพระองค์ข้าพเจ้าขอฟังธรรมพระองค์ข้างหน่อยเถอะเนี่ยข้าพเจ้ารู้สึกเลยว่าที่เป็นมันเนี่ยมันไม่ใช่แล้วตอนนี้อยากจะฟังธรรมพระองค์พระเจ้าก็บอกอย่าเลยพายะตอนนี้เรากำลังบิณฑบาตตถาคตกำลังบิณฑบาตอยู่
ก็ยังห้ามไปแล้วหนึ่งก็ท่านก็ถามอีกโอ้ได้โปรดเถอะพระองค์โปรดแสดงธรรมเถอะข้าพเจ้าอยากจะทราบมาตั้งนานแล้วธรรมะอันเนี้ยถ้าเกิดข้าพเจ้าไม่เจอพระองค์หรือตอนนี้ข้าพเจ้าต้องตายไปซะก่อนก็ไม่ได้ฟังธรรมจะทำยังไงล่ะก็อย่าเลยพายะพระองค์ระงับไปครั้งที่สองจนกระทั่งครั้งที่สามก็พูดขึ้นมาอีกขอร้องพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมโปรดไปตรงนี้ว่าทำไมต้องยับยั้งไว้ถึงสองครั้งเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติเราจะเจอตัวนี้เหมือนกันทำไปปิติมันเกิดคนที่มีปิติมากๆตรงนี้ธรรมะไม่เข้านะปิตินี่มันอิ่มกายอิ่มใจมันอิ่มอกอิ่มใจมันปลื้มใจปลื้มมันอยู่ที่ปลื้มมันลอยแล้วมันไม่มีการที่จะมีปัญญาจะไปอยู่ที่สติได้มันปลื้มแบบสบายมากมันมีความสุขแบบเนี้ยมันจะเข้าไปสู่ความสงบที่เป็นสุขต่อไปเพราะฉะนั้นมีปิติแล้วต่อไปจะเป็นสุขถ้าเรียนระดับของฌานนะสุขนี่มันก็จะเบากายเบาใจโปร่งโล่งเย็นสบายเหมือนจะลอยอย่างที่ว่านั่นแหละเพราะฉะนั้นในสภาวะนี้จิตที่จะฟังธรรมก็ฟังไม่ได้ไม่ชัดหรอกเพราะมีปิติไปขวางอยู่เหมือนกันปิติตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นนั้นมันเราต้องดูให้สองแง่สมาธิก็เหมือนกันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันใช้ถูกก็มีประโยชน์มากใช้ผิดก็เป็นโทษเยอะเป็นเหมือนกันไปยึดมันไว้ก็เป็นวิปัสสนูติดกับมันเสร็จอีกเหมือนกันเนี่ยเราต้องดูทั้งแบบเนี้ยมันจะอยู่ตรงกลางได้พระนั้นพระเจ้าห้ามถึงสองครั้งเพื่ออะไรเพื่อปิติให้เขาลงมาให้เขาละลดปิติลงปิติมันก็จะเบาบางลงถึงสองครั้งพอครั้งที่สามเขาถามมาพระเจ้าก็บอกเอางี้สิภัยยะเธอเห็นน่ะสิ่งที่เห็นก็สักแต่ว่าเห็นที่ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเขาฟังใครเลยปึ้มทะลุเลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยถูกยกย่องจากพระเจ้าว่าเป็นผู้ที่สำเร็จเร็วที่สุดในที่สุดแล้วพอสำเร็จแล้วเป็นไงยังไม่ได้เป็นพระเลยเห็นไหมก็จึงขอบวชพระเจ้าก็บอกว่าเธอยังไม่ได้ทำเธอไม่ได้ทำบุญในเรื่องของผ้าไว้เพราะฉะนั้นบริขารมันไม่มาอัตโนมัติไงทุกองค์ที่พระเจ้าบวชให้เนี่ยเคยทำแต่อดีตไว้เพราะฉะนั้นเมื่อทำเพื่อขอบวชเนี่ยพระเจ้าก็อ้าวจงเป็นภิกษุมาเถิดพวกผ้าพวกอะไรก็มาเลยเพราะเคยทำแบบนี้ไว้เคยถวายไว้แต่นี่พายะไม่เคยทำตรงนี้แต่ว่าบารมีทางอื่นเขาเต็มแต่ว่าขาดตรงเรื่องของฐานเรื่องผ้าเท่านั้นเองก็บริขารจะไม่มีก็ต้องไปหาแสวงหาบริขารกันมาก็ต้องออกไปแสวงหาในที่สุดก็พระเจ้าก็เดินบิณฑบาตต่อไปเขาก็ออกไปหาผ้าที่จะมาทำการที่มาบวชออกไปได้ไม่ไกลฮะอันเนี้ยเจ้ากรรมนายเวรก็รอแล้วเพราะไปแล้วเนี่ยยังไงก็จะไปนิพพานแล้วจะไม่มาเกิดแล้วเดี๋ยวไม่ได้คืนนะตอนนี้จังหวะเขาอยู่ใกล้ๆกำลังมันพอเจอวัวแม่ก็ร้อนขวิดตายนั่นแหละเจ้ากรรมนายเวรก็ดีวัวแม่วอนก็ขวิดตายคนก็ไปดูอ้าวทำไมมาตายตรงนี้ก็มีภิกษุมาถามไงว่าเห็นว่าเขาได้ฟังธรรมพระองค์แล้วได้พระเจ้าก็เลยบอกว่าให้เอาเก็บของเขามาเผาแล้วก็เก็บกระดูกเอามาก่อเจดีย์ให้สร้างเจดีย์ไว้ว่าเนี่ยเขาสำเร็จพระอรหันต์แล้วพระเจ้าท่านที่รู้คนอื่นก็ไม่รู้ก็แค่ฟังแค่ตรงนั้นใครจะไปรู้แล้วก็ยังนุ่งแบบไอ้นุ่งไอ้ใบไม้อยู่แล้วก็ออกไปโดนวัวขิดตายก็เหมือนคนป่าโดนวัวขิดอะไรทั้งนั้นน่ะใช่ไหมมันก็ไม่น่าจะเชื่ออะไรถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่จะยืนยันตรงนี้ก็จะไม่มีใครรู้ดังนั้นก็ไม่ได้เป็นพระเลยเห็นไหมเป็นพระอรหันต์เลยนะเป็นพระสงฆ์แล้วแต่ไม่ได้มีไม่ต้องมีเครื่องนุ่งห่มอะไรด้วยเห็นป่ะฮะมันเป็นที่จิตมันไม่ได้เป็นที่เรื่องของกายกายนี่เป็นสมมติขึ้นมาแต่เพื่อเป็นการเป็นเครื่องที่กั้นเราได้อีกชั้นหนึ่งอย่างโยมแต่งชุดเนี่ยสีขาวเนี่ยมันก็กั้นมาถึง8ถูกไหมแต่ถ้าเป็นสีธรรมดาผสมเป็นสีผสมก็5หรือว่าไม่ถึงหรือว่าข้อเดียว2ข้อแล้วแต่จะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นคนก็อยู่ที่เราเลือกทำเองตรงนี้มันอยู่ที่เราทั้งหมดไม่ใช่อยู่ที่ใครใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสังเกตดูว่ามันอยู่ที่การที่ทำความเข้าใจนี้ให้ถูกตอนนี้พอเรามารู้เรื่องอาการ32แล้วใช่ไหมว่ากายเราประกอบด้วยการ32แล้วเราปฏิบัติก็ดูมันอยู่อย่างนี้แหละดูเสร็จพอสงบก็สงบก็รู้ว่าสงบนานแค่ไหนก็สังเกตจิตเฉยเมื่อมันหยุดคิดเราสงบมันคิดอะไรไม่ได้มันไม่คิดอะไรหรือว่าดูพุทโธไปพุทโธหายไปหรือว่าดูลมดูไปบางทีลมมันหายไปก็มีก็ไม่ต้องตกใจให้กำหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตใจไปเฉยสังเกตแบบจำเรืองดูว่ามันจะคิดอะไรดูแค่อย่างนั้นแหละเขาจะนานแค่ไหนก็แล้วแต่ปล่อยไปจนกระทั่งมันเริ่มคิดมาใหม่แสดงว่าออกจากความสงบแล้ว
เราจะได้รู้จักแล้วว่าเวลาสงบกายเป็นยังไงสงบแล้วใจเป็นยังไงเวลาทุกข์อ่ะกายเป็นยังไงแล้วใจเป็นยังไงเวลางุนงิดกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นให้กำหนดรู้อย่างนี้ไปเวลาโกรธกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงนี่เขาเรียกว่ากำหนดรู้ด้วยปัญญามันจะแยกออกแล้วสติมาแค่ช่วงขณะที่มากำหนดกลับมาเนี่ยโยมทำไว้เคยชินประจำประจำนะเวลาจะเกิดกระทบกับอะไรข้างนอกตูมเนี่ยมันกลับมาเลยนะกลับมากำหนดเลยช่วงวิเดียวที่เรากลับมากำหนดได้เนี่ยพอจะโกรธเขาตูมเนี่ยมันมีวิธีคิดขึ้นมาเลยเนี่ยสติมาปัญญาเกิดอย่างนี้สติกลับมาที่ตัวการฝึกแบบนี้คือทำให้สติกลับมาไว้บ่อยๆแล้วรู้สภาวะจริงคือรู้กายรู้ใจนี่เขาเรียกว่ากำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดรู้แล้วจะเกิดปัญญาด้วยแบบนี้กำหนดไปเรื่อยๆเนี่ยทำฝึกๆเนี่ยปฏิบัติเนี่ยกำหนดไปเรื่อยๆแล้วก็สติให้รู้ตัวอย่างนั้นแหละขณะเข้าเดี๋ยวโยมจะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อจริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากมันอยู่แค่นี้เองทำงานอะไรก็ทำไปแต่พยายามรู้ตัวเรามากขึ้นก็จะทำแล้วก็ทำแต่ให้รู้ตัวเรามากขึ้นยกเว้นเวลาที่ใช้ความคิดเท่านั้นเองความคิดก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามความคิดแล้วเสร็จแล้วจบเพียงแต่ว่าการสังเกตมีอยู่เนี่ยมันจะสังเกตได้ว่าเราคิดนอกทางไม่คิดลอยไปไหนไหมหรือคิดอยู่ในเรื่องก็จะมีก็จะรู้ได้เหมือนกันสติที่สังเกตใช้สังเกตไปเรื่อยสังเกตตัวเรานี่แหละนั้นตอนเนี้ยพอเราได้แล้วเนี่ยก็พิจารณากายเป็นวิปัสสนาสงบออกจากสงบพิจารณากายทำแบบนี้แค่เนี่ยพอไปเรื่อยๆโยมเดี๋ยวโยมจะค่อยๆพัฒนาจิตพัฒนาปัญญามันจะเริ่มเข้าใจขึ้นไปพอเข้าใจแล้วโยมจะรู้สึกฟังธรรมเข้าใจเยอะฟังธรรมรู้สึกก็ลึกซึ้งขึ้นมาจะเข้าใจมันจะค่อยๆรู้สึกได้เองต้องค่อยๆฝึกแล้วก็สังเกตนี่ถึงขั้นที่2ของสัมมาทิฏฐินะขั้นที่3สูงขึ้นไปอีกหน่อยก็มาเรียนรู้เรื่องของธาตุ4อาการที่2เนี่ยแบ่งไปแล้วก็เป็นธาตุ4ที่บอกแล้วเมื่อกี้เท่าไหร่20อาการเป็นลักษณะของความแข็งแข็งใช่ไหมเป็นธาตุดินนี่คุณพ่อให้มา20อาการส่วนอีก12อย่างหลังเป็นลักษณะของความเหลวไหลเหลวไหลเหลวแล้วก็ไหลไม่ใช่เหลวไหลนะ เดี๋ยวจะหาว่าไม่ดีเหลวไหลจังเหลวไหลเอิบอาบซึมซาบลักษณะของธาตุน้ำน้ำก็จะไหลซึมซาบไปได้หมดแล้วน้ำนี่ไม่น่าเชื่อเป็นวัตถุอัศจรรย์นะโยมใครคงเคยโดนเข้ามาบ้างอะเนาะไม่มีปากนะแต่แบบโอ้โหมันกัดสุดยอดเลยใครเคยโดนน้ำกัดมั้งมีไหมน้ำกัดเท้าโอ้โหมันกัดทะลุเล็บเลยนะต้องเชื่อเลยไม่มีปากแต่โอ้โหกัดได้เนียนมากละเอียดนี่ก็น้ำเพราะนั้น20เป็นธาตุดินอีก12เป็นธาตุน้ำคุณแม่ให้มาส่วนอันที่3ก็เรียกว่าธาตุไฟธาตุไฟนี่ได้มาโดยกรรมที่เป็นมนุษย์จะได้30องศาเศษเศษให้ความอุ่นกับร่างกายส่วนสัตว์อื่นก็อาจจะมีมากกว่านี้ก็มีบางอย่างนี่มีธาตุไฟแรงมันก็จะย่อยอาหารได้ง่ายไม่ต้องเคี้ยวพวกงูพวกอะไรพวกเนี้ยส่วนมนุษย์มี37องศาเพราะนั้นถ้าสูงกว่า37เป็นไข้ถ้าตาม37เป็นไงเป็นช็อกเหมือนกันก็ต้องมีความปรับหนังจะปรับให้ส่วนธาตุที่4เป็นธาตุลมธาตุลมก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดขึ้นเบื้องสูงก็เหลือก็อาเจียนลมพัดลงเบื้องต่ำก็ขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะลมพัดไปในท้องก็ขับเคลื่อนอาหารที่รับประทานนี่ก็มี4ธาตุถ้าเราพิจารณาแล้วจะเห็นความเป็นธาตุตรงนี้ก็แค่นี้เองแล้วสรุปแล้วธาตุลมนี่ก็เป็นตัวปรับนะโยมสังเกตว่าเด็กที่เกิดใหม่เห็นไหมพอเกิดปุ๊บมาเนี่ยหมอจะต้องหาวิธีทำไงให้หลอดลมเนี่ยมันโล่งถ้าเด็กไม่ร้องเลยไม่ขยับอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะต้องควักต้องลงมาให้เด็กร้องเพื่อเอาธาตุลมเข้าไปผสมกันแต่ถ้าเด็กไม่ร้องหรือว่าธาตุลมเข้าไปไม่ได้ก็ตายตั้งแต่เกิดใช่ไหมก็เรียกว่าผสมไม่ครบธาตุลมเข้าไปผสมไม่ได้ก็มีแค่สามธาตุเนี่ยดินน้ำไฟลมตอนนี้ลมเข้าไปปุ๊บก็จะผสมครบสี่ธาตุแล้วเราสังเกตดูสิอารมณ์เราทุกวันนี้ก็เกิดจากลมเหมือนกันถ้าอารมณ์เราโกรธอารมณ์แรงๆขึ้นมาเนี่ยจะสังเกตว่าจะหายใจแรงหายใจสั้นๆแล้วก็หายใจแรงแต่ถ้าอารมณ์เย็นขึ้นมาใจสบายโยมจะหายใจเบาแล้วก็ลึกๆใช่ไหมก็เรียกหายใจทั่วท้องมันจะหายใจสบายสูงเสียงไม่ได้
ถ้าพอแบ่งเป็นธาตุสี่แล้วเราก็จะเข้าใจแล้วตอนนี้ยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกว่าทั้งหญิงทั้งชายก็เหมือนกันไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยโดยสภาวะของความเป็นธาตุเนี่ยทุกคนก็มีธาตุสี่เหมือนกันใช่ไหมถ้าเราจิตเราตั้งมั่นอยู่ในสภาวะของความเป็นธาตุตลอดเนี่ยจิตเราจะเริ่มมันจะมั่นคงขึ้นแล้วเจนอะไรเนี่ยแม้แต่ความโลภโกรธหลงเนี่ยมันจะลดลงไปเองอัตโนมัติเลยก็ธาตุสี่ไปโกรธธาตุสี่ได้ไหมมันก็ยังไงพี่ลึกเนาะใช่ไหมมันจะรู้สึกได้เลยนะถ้ามันกระทากระทาวันนี้ก็เลยรู้สึกว่ามีวันนี้เนาะให้พระท่านมาสวดธรรมจักรแทนแต่ว่าลุกไม่ไหวไปแล้วรู้สึกว่าท่านพูดให้กรรมฐานหน่อยมั้งแล้วโยมเขาก็สงสัยก็เลยมาถามเราอีกว่าฟังท่านพูดว่าเรากินธาตุสี่เข้าไปก็ไปใส่ไปในธาตุสี่แล้วเขาบอกเขาไม่เข้าใจโยมไม่เข้าใจโยมเข้าใจปะไอ้ที่เรากินอาหารนี่เป็นธาตุสี่แล้วเราอากายเรานี่ก็ธาตุสี่แล้วก็กินเข้าไปก็เพื่อไปใส่ธาตุสี่เท่านั้นเองงงไหมอาจจะงงเพราะว่าตัวนี้ถึงบอกมันละเอียดแต่ไม่ที่ข้อต้นคือรู้เรื่องกรรมถูกไหมรู้เรื่องสวรรค์นรกถัดมาข้อสูงขึ้นมาหน่อยก็รู้อาการ32ระดับ3สูงขึ้นมาอีกขั้นก็รู้ธาตุ4เพราะฉะนั้นการที่จะมาเห็นสภาวะของความเป็นธาตุ4เนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาไว้บ่อยมันนึกไม่ออกตรงไหนเราเป็นธาตุดินตรงไหนเป็นธาตุน้ำตรงไหนเป็นไฟเป็นลมใช่ไหมถ้าบอกว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งอะเย็นเป็นลมร้อนเป็นไฟอ่อนเป็นน้ำแข็งเป็นดินอ้าวที่เราสัมผัสอยู่ตรงนี้สัมผัสปัจจุบันนี้ที่ผิวสัมผัสก็สัมผัสเย็นร้อนอ่อนหรือแข็งเท่านั้นเองแต่ว่ามันจะเป็นมากน้อยมันอีกเรื่องของมันจะอ่อนแบบนิ่มนวลนุ่มนิ่มขนาดไหนอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมมันจะแข็งแบบแข็งเป๊กแข็งอะไรก็แข็งไปตามสภาพของมันแต่สภาพที่สัมผัสมีแค่เนี้ยแต่ถ้าเราดูในสภาวะของธาตุก็เป็นจากตัวนี้เหมือนกันเย็นเป็นลมลมเย็นนะร้อนเป็นไฟรู้สึกเนี่ยรู้สึกนั่งๆแล้วมันเย็นธาตุลมถ้ารู้สึกนั่งๆแล้วมันร้อนขึ้นมาเลยธาตุไฟแสดงผลกำเริบให้เห็นถ้าอ่อนนะรู้สึกโอ้ตัวมันอ่อนไปหมดเลยจะเป็นน้ำเอานะใช่ไหมถ้ามันแข็งตื้ออะไรแข็งเป้งไม่ขยับก็เยือนขยับอะไรไม่ออกแข็งตื้อหนักเลยก็ธาตุอะไรธาตุดินเพราะฉะนั้นมันจะมีความละเอียดของในความสภาวะความเป็นธาตุอีกชั้นหนึ่งมันจะละเอียดของมันไปตามสภาวะแตกต่างกันเหมือนกันแต่พื้นก็คืออย่างที่บอกแล้วในอาการ32ที่เป็นตัวเรานี้20เป็นดินอีก12เป็นน้ำน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำเลือดน้ำลายน้ำเหงื่อต่างๆเป็นธาตุน้ำนะธาตุดินก็เป็นนี่แหละผมขนเล็บปันหนังต่างๆเส้นเอ็นก็ตัวธาตุไฟเราก็รู้สึกได้นะว่าที่มันอุ่น ร่างกายเรามันอุ่นอยู่แล้วนี่คือสภาวะความเป็นธาตุถ้าเราจะรู้อย่างนั้นปุ๊บในการรับประทานอาหารเขาต้องพิจารณาพระเราต้องพิจารณาก่อนฉันนี่ปฏิสังขารโยเราย่อมพิจารณาโดยแยบขายแล้วถึงจะฉันเข้าไปขณะที่กำลังนั่งฉันอยู่ใช้คำว่ายถาปัจจยังสิ่งเหล่านี้เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดก็แค่ธาตุเข้ามาใส่ธาตุเสริมธาตุให้มันอยู่ได้เพื่ออะไรเพื่อการประพฤติพรหมจรรย์แล้วหลังจากกรรมฐานแล้วพระก็ต้องกลับมาพิจารณาอัจฉมยาว่าสิ่งที่รับประทานเข้าไปนี้เป็นยังไงแล้วมันเข้าไปอยู่แล้วมันมีอาการยังไงแล้วมันเป็นยังไงเข้าไปพิจารณาอีกเพราะนั้นทั้งวันปัจจัย4ที่เราต้องมีคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่รักษายารักษาโรค4อย่างก่อนใช้พิจารณากำลังใช้ก็พิจารณาหลังจากใช้แล้วก็พิจารณาไม่ต้องทำอะไรเลยนะสรุปแล้วถ้าทำอย่างนี้ดูได้ตลอดโยมลงไปทำบ้างสติจะดีมากสติโยมจะอยู่ตลอดเลยอยู่ในการพิจารณากายอยู่เรื่อยเลยทั้งวันเลยเพราะว่าหลักใหญ่ของมนุษย์ปัจจัยที่ต้องการก็มีอะไรก็แค่นี้เองอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมีเท่านั้นเองเราจะเข้าใจแล้วก็จะชัดเจนขึ้นมาตรงนี้ได้เพราะนั้นเมื่อถึงความเป็นธาตุแล้วนี่เขาเรียกว่าสูงขึ้นมาขั้นที่3แล้วสัมมาทิฏฐิเสร็จแล้วพอรู้จักความเป็นธาตุแล้วก็มาแบ่งเป็นขันธ์5นี่ขั้นที่4ขั้นสูงขึ้นมาอีกหน่อยในนี้ขั้นสุดท้ายแล้ว
พอรู้ว่าเขาเรียกว่าให้แก้ห่อขันห้าไงขันห้ามีอะไรขันแปลว่ากองเห็นไหมก็มีรูปขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันที่หนึ่งเขาเรียกว่ารูปขันกองแห่งรูปกองแห่งรูปก็ประกอบไปด้วยอาการ32อย่างที่เราเห็นเป็นรูปร่างเหล่านี้แหละก็เรียกว่ารูปขันในทั้งหมด5ขันธ์ของเราเนี่ยขันธ์5เนี่ย5กองเนี่ย1กองเป็นรูปอีก4กองเป็นนามนามคือไม่เห็นเห็นไม่ได้แต่รู้สึกได้นะเพราะฉะนั้นรูปที่เห็นได้มีอันเดียวคือรูปขันธ์กองแห่งรูปมี3ประกอบไปด้วย32อาการผสมกันอันที่2เป็นนามเป็นเวทนาขันธ์สวยความรู้สึกรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยนี่เป็นเวทนาขันธ์กองแห่งเวทนาอันที่สามเขาเรียกกองแห่งสัญญาความจำได้หมายรู้ถ้าสมัยนี้ต้องบอกว่าเมมโมรีใช่ไหมก็มีโทรศัพท์นั่นแหละตัวเมมนั่นแหละเมมมันมีกี่กิกะในโทรศัพท์ของโยมมีกี่กิกสามสองหกสี่สมองมนุษย์นี่อินฟินิตี้กิกเลยมันบรรจุไว้โอ้โหเยอะมากก็คิดดูดีว่าตั้งแต่เราเกิดมาจำความได้หรือมันยังจำได้อยู่ใช่ไหมต้องเห็นมันก็จำได้ยินมันก็จำได้กินมันก็จำได้รสมันก็จำเย็นร้อนแข็งก็จำคิดแล้วก็คิดอีกก็จำเขาอีกจำเยอะมากประมาณไม่ได้เลยท่านบอกว่าถ้าความจำของมนุษย์เนี่ยเป็นตัวตนนะเป็นรูปที่เห็นได้จักรวาลก็ไม่มีที่เก็บนะคิดทีก็พองทีคิดทีก็หัวโตทีใช่ไหมวันหนึ่งโหโตโตมาเลยเดินในหัวชนกันเพราะสัญญาถ้าเป็นตัวตนเพราะนั้นมันไม่มีตัวตนเนี่ยมันเยอะเราถึงกำจัดมันยากเนี่ยวิธีการที่มาปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะละสัญญาเก่าออกไปเพื่อจะทำภพชาติให้มันย่นลงไปไม่ละออกจากตรงนี้ไม่มีวิธีดีลีทออกไม่มีเลยมีวิธีเดียวต้องจิตใกล้ๆสงบแล้วกำหนดรู้ตรงเนี้ยรู้ความคิดนี่แหละรู้ไปรู้ไปมันถึงจะละความคิดเกิดการดับของความคิดได้นั่นแหละนิโรธเพราะนั้นถัดมาก็มาเรื่องของอะไรสัญญาเลยใช่ไหมรูปประขันเวทนาขันสัญญาความจำได้สัญญาขันของแห่งสัญญาแล้วก็อันที่สี่เป็นอะไรสังขารขันการปรุงแต่งของจิตก็ปรุงไปแบบชอบมั่งไม่ชอบมั่งปุญญาพิสังขารปรุงเป็นบุญปุญญาพิสังขารก็ปรุงเป็นบาปอันเนชาพิสังขารก็ปรุงในฌานอันนี้ก็ปรุงคือปรุงก็คือคิดปรุงแต่งตามที่ชอบกับไม่ชอบนั่นแหละเพื่อนๆคิดตลอดเวลาอันนี้เป็นกองแห่งสังขารอันสุดท้ายก็เรียกกองแห่งวิญญาณก็มีกองเงินวิญญาณอาจจะสงสัยว่าวิญญาณมีอันเดียวทำไมเป็นกองถ้าเป็นมนุษย์นี่มี6วิญญาณมีกองตะกี้ก็พูดไปบ้างอะไรใช่ไหมที่ตามีจักษุวิญญาณมีหน้าที่เห็นที่หูมีโสตวิญญาณมีหน้าที่ได้ยินเห็นไม่ได้ที่จมูกมีคานวิญญาณมีหน้าที่รับกลิ่นต่างๆที่ลิ้นก็เป็นชิวหาวิญญาณมีหน้าที่รับรสชาติต่างๆส่วนที่กายก็มีกายวิญญาณรับสัมผัสเย็นร้อนร้อนแข็งที่เราสัมผัสรู้ทางผิวหนังส่วนที่จิตก็มีจิตวิญญาณมีหน้าที่นึกคิดต่างๆเพราะนั้น6วิญญาณนี้พอตายแล้วมันไปรวมเป็นอันเดียวอยู่ที่จิตวิญญาณจิตวิญญาณก็จะไปพร้อมกับสัญญาความจำตัวนี้เมมโมรีตัวนี้แล้วก็พาเราไปเกิดอะไรที่มีกำลังมากมันก็ไปเกิดเป็นตัวนั้นก่อนแล้วก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรวัฏสงสารหมุนเวียนไม่จบไม่สิ้นอยู่ตรงนี้ การเกิดการตายก็เกิดอยู่เช่นนี้นอกจากว่าเราจะดีลีทมันออกด้วยวิธีว่าจิตใกล้ๆสงบแล้วก็กำหนดรู้แล้วมันดับไปเรื่อยเกิดดับเกิดดับของจิตเห็นการเกิดดับของจิตไปเรื่อยๆจนมันหมดจนมันบริสุทธิ์สะอาดขึ้นมาไม่มีแล้วนั่นแหละว่างเขาเรียกว่าสุญญตาว่างจากความคิดทั้งหมดก็ไม่มีอะไรต้องคิดไม่มีอะไรเลยก็เรียกว่าเขาถึงได้ใช้ว่าผู้ที่ถึงพระอรหันต์แล้วเนี่ยจะอยู่ด้วยลักษณะของเรียกว่ากิริยาจิตเท่านั้นเองเหมือนสัญชาตญาณนั่นแหละหิวก็ไปกินง่วงก็ไปนอนร้อนก็อาบน้ำเนี่ยไม่มีกรรมลักษณะนี้ถ้าทำแบบนี้มันไม่มีกรรมหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำปวดไปก็ไปขับถ่ายก็มีแค่นี้เองมันเป็นธรรมชาติที่เป็นงั้นถ้าถึงตรงนี้ได้แล้วมันก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วเขาเรียกว่าไปปฏิบัติแล้วล่ะถ้าถึงตรงนั้นนั้นวิธีการที่บอกแล้วไงค่อยๆลดภพช้าก็โดยวิธีการละความคิดดังนั้นควรไหมที่จะคิดเรื่องใหม่ๆเขาอีกก็มันต้องทำมาหากินนะมันต้องคิดใช่ไหมก็ใช้สตินี่เองสติจะคุมตัวนี้แล้วจะ
ทำให้ความคิดน้อยลงเราสังเกตดูได้ถ้าตามทำแล้วเราทำไปทำไปความคิดมันน้อยลงแล้วสังเกตดูว่าอาการเป็นยังไงจะรู้เลยว่าคิดมากก็ถูกมากคิดน้อยก็ถูกน้อยถ้าไม่คิดเลยก็ไม่ถูกเลยเพราะถ้าหยุดคิดก็เป็นสมาธิก็เป็นสุขก็ชัดๆเลยนะมันจะเห็นชัดๆตัวนี้อยู่แล้วเพียงแต่เราทำยังไม่ถึงมันก็ต้องทำไปเดินไปให้มันแบบนั้นไม่ต้องไปห้ามความคิดที่ไม่ต้องคิดห้ามไม่ได้ยิ่งห้ามยิ่งคิดถ้ามันคิดก็รู้เฉยไม่ว่าเท่านั้นเองไม่รู้แล้วผ่านไปรู้แล้วปล่อยไปที่ว่าไม่ว่าก็รู้แล้วปล่อยไปเลยรู้แล้วปล่อยไปเลยไม่ต้องเก็บกลายเป็นว่าพอเราทำอย่างนี้พอมาถึงจุดที่มันหยุดคิดได้สงบเนี่ยความรู้กับมันชัดเจนมากคนบอกว่าถ้าทำงี้ไปรู้ผ่านไปผ่านไปก็ไม่รู้อะไรก็โง่ดินี่คือความคิดแต่ความจริงเมื่อทำไปแล้วมันตรงข้ามกันเลยมันกลับฉลาดมากกว่ามองอะไรพลับเดี๋ยวมันจำได้หมดมันรู้หมดเลยเข้าใจหมดแล้วมันเป็นอย่างนั้นเลยโยมอัศจรรย์อย่างนั้นคือมันแตกต่างกับความคิดไงเราจะได้แยกถูกว่าความคิดกับความจริงเป็นยังไงในโลกนี้เราหลงความคิดกันเยอะมากคิดว่าเขาน่าจะเป็นนี้นะใช่ไหมไอ้เขาว่ามาว่าอย่างนี้นะแต่ไม่รู้มันเป็นยังไงยังไม่รู้ความจริงคือไงเลยมันจะคิดว่าเขาว่าคิดว่าน่าจะเขาว่าวนอยู่แต่แค่นี้ฉันคิดว่าถ้าเขาเป็นอย่างนี้สักหน่อยก็จะดีนะถ้าเขาไม่ไปนั่งงงเองเนี่ยแต่ความจริงคือเขาเป็นอย่างนั้นนะคือเขาก็เป็นอย่างนั้นนะในที่สุดเราต้องทำไงยอมรับความจริงให้ได้แล้วก็วางไว้เท่านี้เองปฏิบัติเพื่อให้ยอมรับความจริงแล้วก็ยอมใจไปใครจะมาด่ามาว่าเราจะมาแกล้งมาลินทาว่าร้ายเราหรือจะมาทำอะไรเราก็ใช้หนี้เขาไปยอมรับแล้วก็ใช้หนี้ไปแสดงว่าคงเคยทำเขาไว้เนี่ยเคยด่าเขาไว้เขาก็มาด่าเราหายกันใช้หนี้ไปเรื่อยฝืนใจแบบนั้นไปแรกๆหนักๆเข้าพอเคยชินแล้วตอนนี้ไปอัตโนมัติที่นี่แหละโยมมันจะเกิดอีกแบบมันจะเกิดแบบรู้สึกขอบคุณคนเลยว่าโอ้ไม่ได้เข้ามาทำเนี่ยเราไม่เข้มแข็งนะจิตเราว่าเราเนี่ยกระทบกระเทือนไม่ได้ใครมาว่าอะไรไม่ได้ถูกไหมใครมาแตะต้องไม่ได้เลยใครมาว่าชื่อนี่เรามีปัญหาแน่มันเป็นกูเป็นใหญ่อยู่ในที่สุดแล้วพอเราใช้นี่ไปบ่อยๆเนี่ยตัวกูมันหายไปนะจะบอกให้มันถึงได้ขอบคุณเขาได้แล้วว่าโอ้โหเราเข้มแข็งขึ้นมานะกระทบกระเทือนเราเฉยได้เห็นเราก็เฉยได้ได้ยินก็เฉยได้มาด่าเราก็เฉยได้นะขึ้นมาแล้วนี่ก็เรียกบุญญาฤทธิ์มีฤทธิ์ขึ้นมาแล้วทำตรงนี้ได้แล้วลองฤทธิ์อย่างนี้มันอัศจรรย์กว่ากันเยอะไม่ต้องไปแสดงฤทธิ์เป็นตัวตนอย่างนั้นทำไมโยมจะค่อยๆสังเกตแล้วจะรู้แล้วจะเข้าใจความอัศจรรย์ของคิดเนี้ยอัศจรรย์มากมีหลักขึ้นเลยไม่ใช่มาซิ่งนะอาจจะมหาบอกอัศจรรย์มหัศจรรย์เพราะฉะนั้นใช้สังเกตให้ดีค่อยๆสังเกตอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรทีเดียวอย่าเพิ่งไปปฏิเสธอะไรทีเดียวอะไรเกิดขึ้นก็ทำสติตั้งเข้ามาเราจะมองโลกกว้างขึ้นแล้วเราจะไม่มองเข้าใจผิดคนอื่นนะเมื่อเราไม่เข้าใจผิดคนอื่นได้แล้วเราก็ไม่ไปคิดแทนคนอื่นสมองแบบนี้มันหายไปเยอะเลยมันเป็นความคิดที่ไร้สาระมากมันทำให้เกิดโรคสมองมันเกิดทำให้ใจเศร้าหมองจิตเศร้าหมองเป็นตัวกิเลสเลยนะเป็นเหตุของมันด้วยเพราะนั้นเมื่อเราละไอ้พวกนี้ไปได้เบาไหมสบายขึ้นเลยนะง่ายๆด้วยจิตก็จะดีขึ้นมาเองจิตเกิดเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันจะเกิดขึ้นมาได้เลยในที่สุดพอขอบคุณก็ได้ต่อไปมันก็เกิดเมตตาจตุตาก็จะเกิดความทุกคนก็น่าสงสารหมดเลยนะเกิดมาทุกคนเลยไม่มีใครรอดทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหมดเลยมันก็เป็นทุกข์หมดทุกคนเห็นต้องน่าโกรธใครเลยเนี่ยความโกรธมันจะดับไปเองเกิดเมตตาขึ้นมาก็อยากคิดช่วยเหลือก็แหละเมื่อสงสารก็คิดจะช่วยเหลือกรุณาลงมือช่วยพอช่วยแล้วเขาได้ผลเราก็อ้อดีใจด้วยนะอนุโมทนาคุณมารักษาศีลมาภาวนาแต่ถ้าทำแล้วเขาไม่ได้ผลเราก็สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนาะช่วยเขาแล้วเนี่ยเขาก็ได้แค่นี้ก็โอเคเราก็ไม่ไปซ้ำเติมไม่ว่าเขาต่อในสุดมันอยู่ตรงนี้ได้นี่คือการปล่อยวางจริงๆถ้าทำในจิตนี้ไปได้อย่างเงี้ยความปล่อยวางมันเกิดเองไม่ต้องไปบอกบังคับให้มันปล่อยหรอกเพราะนั้นสภาวะคนที่กำลังคิดมากกำลังเครียดมากให้พูดยังไงเนี่ยถามว่าเขาจะเข้าใจไหมยากมันเป็นกรรมพอดีที่ให้ผลแต่สักเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะคลายไปบ้างก็จะเบาไปเองแต่ว่าถ้าเขาเอาอย่างอื่นมาเสริมอีกมาเติมอีกมันก็ไปเห็นไหมหลักการมันเป็นว่าทำไงที่จะรู้แล้วปล่อยไปรู้แล้วปล่อยไปถ้ายอมรู้อย่างนี้ไม่ไปบ่อยต่อไปจะไม่เป็นคนที่เครียดเลย
เครียดไม่เป็นเลยไม่รู้จะเครียดทำไมมันผ่านไปหมดแล้วก็ตายหมดแล้วเอาเก็บมาทำไมใช่ไหมไอ้ข้างหน้าก็ยังไม่ถึงไม่รู้จะเครียดไปทำไมเป็นคนไม่มีอนาคตเลยดีไหมทางโลกไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่มีอนาคตมันก็เป็นปัจจุบันธรรมเลยนะพอละอดีตได้เนี่ยมันไม่ไปอนาคตมันเป็นปัจจุบันอย่างเดียวแต่นี้พอรู้ปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันนึกว่าจะโง่ที่ไหนได้คนไม่มีอนาคตได้ฉลาดมากทํางานก็ทําได้เยอะด้วยแล้วมีประสิทธิภาพมากเพราะจิตอยู่ปัจจุบันธรรมนี่ไงทําเกิดจากปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่มีอดีตที่ผ่านมาให้หรอกไม่มีอนาคตที่ต้องเพ้อฝันอยู่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยของจริงคืออย่างเงี้ยแค่นี้เองมันไม่ได้มากกว่านี้ที่มากเพราะปรุงแต่งนี่ไงเพราะคิดว่าน่าจะเขาว่าเนี่ยผีนะถามองค์เนี่ยถามตัวนี้เป็นผีถ้าเจอผีก็เสร็จถ้าเจอพระก็สงบตอนนี้เขาสงสัยถึงหมดคำถามสงสัยจะถามอะไรไหมเขาฟังมาตั้งนานแล้วเข้าใจหมดแล้วต้องอนุโมทนาถ้าเข้าใจแล้วแต่ไหนว่าใกล้ความจริงแล้วหรือไม่รู้ว่าจะถามอะไรถามไม่โยมมีคำถามไหมฮะถามว่าทำไมหรือว่าจะทำไงไม่ให้ง่วงเนี่ยตอนนี้เลยแล้วไม่ง่วงแล้วช่วงเนี้ยมันจะง่วงตอนที่หนึ่งที่สองกำลังบีบอยู่ตอนนี้เลยแล้วตอนนี้จะง่วงอีกทีก็ตอนที่สว่างเห็นดวงอาทิตย์แล้วก็อีกตอนที่เจอดวงอาทิตย์มันจะละลายเราก็อย่าไปคิดมันไปก่อนมันจะเป็นไงก็ช่างมันเลยเราก็อยู่กับเราอย่างเงี้ยมันสบายไปเองอะโยมจิตมันเป็นวิตกเป็นกังวลเป็นบริโภคนั่นแหละตัวนี้ขวางเราทำให้สติไม่ต่อเนื่องความสงบไม่ค่อยเกิดเป็นบริโภคนี่แหละผู้หญิงถึงว่าไงถึงว่ามีจำนวนน้อยที่จะสำเร็จนะเพราะว่าส่วนใหญ่ของผู้หญิงนี่จะเป็นคนที่มีความวิตกความกังวลเยอะเป็นบริโภคเป็นห่วงเป็นใยเพราะธรรมชาติของผู้หญิงนี่ก็มีความด้อยกว่าผู้ชายอย่างเลยมีโรคประจำตัวอยู่เรื่องหนึ่งใช่ไหมประจำตัวแล้วก็ประจำทุกเดือนนี่แหละมันเป็นทุกตัวกังวลเลยมันทำให้กังวลไปต่อเนื่องไปอีกหลายๆเรื่องไปเยอะก็เลยเป็นเหตุจริงๆผู้หญิงอดทนกว่าผู้ชาย มีความอดทนมากกว่าหลายเท่าด้วยต้องไปถามแม่เนาะว่าเขาทนแค่ไหนว่า จะเกิดเรามาได้ผมไม่ต้องเกิดหรอกตั้งแต่อุ้มท้องมาเนี่ยแล้วมาเคยสามเณรเนี่ยมันเด้อว่าไงบอกไงก็ไม่เชื่อก็เลยไม่มีวิธีก็ใช้เนี่ยไอ้ลูกแตงโมพอดีมันมีแตงโมลูกเล็กๆขนาดอย่างเงี้ยลูกไม่ใหญ่หรอกเอาพุงติดท้องไปเลยแล้วก็เอาผ้ามาพันแล้วก็ผูกแน่นเลยนะห้ามถอดไม่ว่าจะทำอะไรเอาไว้อย่างงี้แหละจะอาบน้ำจะทำอะไรก็เอาไปอาบด้วยครึ่งวันนะโยมร้องโหเลยหลวงพ่อผมจะตายแล้ว โอ้จะตายแล้วเลยนะบอกอะไรแค่ครึ่งวันนั่นเองแม่เขาอุ้มท้องเองมาตั้งเท่าไหร่เนี่ย8-9 เดือนน่ะเขาทำได้ไงอ่ะดูดิจะนอนก็นอนทับเองไม่ได้จะนอนข้างนี้เขามันก็กดทางนี้นอนนี่ก็กดนอนหงายก็ทับตรงเนี้ยดูดิลองนอนดูดิใช่ไหมครับโอ้โหเดี๋ยวนี้รักแม่เจียวฟังดีเลยครั้งเดียวเองเนี่ยต้องให้เขาเจอจริงๆไงใช่ไหมเราบอกไปอะไรนิดหน่อยหรือทำไม่นั้นไม่ได้ต้องให้เขาเจอจริงๆแล้วมันจะจำจะใช้ได้จะรู้เลยว่าแค่ธรรมดาไม่ต้องมากแล้วมึงบอกไงอย่างถือศีลใช่ไหมลองแบกไว้อย่างนี้เลยถือไว้เลยทั้งวันอย่างเงี้ยมันไม่อยู่เราก็หนักเงี้ยแหละเพราะฉะนั้นลองดูอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าเป็นยังไงแบบนี้ไม่ใช่อยู่แค่นั้นด้วยนะมันก็ใหญ่ขึ้นจนโอ้โหมันอึดอัดแล้วตอนจะออกนี่ยิ่งเยอะมากเพราะนั้นอดทนมากผู้หญิงอดทนแต่ว่าทนจริงแต่ว่าตรงเนี้ยตรงที่ปริโภชนี่แหละตัวกังวลแล้วจะละตัวนี้ยังไงไม่มีวิธีซะด้วย